กาศเจตนารมณ์ของประชาชนข้อที่หนึ่งอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยข้อที่สองอำนาจอธิปไตยของปวงชนชาวไทยนำมาสู่การปกครองประเทศผ่านตัวแทนโดยเสียงส่วนใหญ่ของชนส่วนใหญ่สัญชาติไทยทั้งหมดข้อที่สามประชาชนมีสิทธิ์และเสรีภาพบริบูรณ์ภายใต้หลักความเสมอภาคแห่งความเท่าเทียมในศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์โดยยึดโยงหลักกฎหมายที่ไม่เลือกปฏิบัติข้อ 4ไม่มีผู้ใดและหรือคณะใดจักอยู่เหนือกฎหมายและหรือใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือในการกระทำใดๆอันก่อให้เกิดการมีอภิสิทธิ์ในการดำรงตนในสังคมไทยข้อที่5จะไม่มีกฎหมายใดหรือคณะใดๆในวันหน้าจะมีบริบทและหรือการกระทำใดๆที่สามารถขัดต่อปณิธานแห่งเจตนารมณ์ที่ถูกประกาศณวันนี้ข้อที่6จะไม่มีผู้ใดและหรือคณะใดๆในการข้างหน้าจะมาล้มล้างเจตนารมณ์ที่ประกาศไว้ณที่นี้ขอเจตนารมณ์ที่ประชาชนประกาศไว้ณวันนี้จงอยู่คู่ประเทศไทยตลอดชั่วนิรันดร์กาลเพื่อประโยชน์สุขและความเจริญก้าวหน้าของปวงชนชาวไทยลูกหลานไทยสืบไปFederation องค์กรเพื่อสถาปนาสหพันธรัฐไทยขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเรื่องเน่าๆของเจ้าไทยฟังการวิเคราะห์ขุดคุ้ยแคะแกะเก่าโดยท่านกูรูแห่งสำนักราชวังลุงสนามหลวงในรูปแบบสนุกสนานเฮฮาแฝงด้วยสาระและความจริงดำเนินรายการโดยดีเจแยมมี่เรื่องเน่าๆของเจ้าไทยรับประกันความโหดมันฮาโดยไฟเย็นชาแนลFederation องค์กรเพื่อสถาปนาสหพันธรัฐไทยขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเรื่องเน่าๆของเจ้าไทยฟังการวิเคราะห์ขุดคุ้ยแคะแกะเก่าโดยท่านกูรูแห่งสำนักราชวังลุงสนามหลวงในรูปแบบสนุกสนานเฮฮาแฝงด้วยสาระและความจริงดำเนินรายการโดยดีเจแยมมี่เรื่องเน่าๆของเจ้าไทยรับประกันความโหดมันฮาโดยไฟเย็นชาแนลค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเรื่องเน่าๆของเจ้าไทยนะคะโดยคุณลุงสนามหลวงและน้องแยมขันแดงค่ะก็สวัสดีทักทายพ่อแม่พี่น้องที่รักประชาธิปไตยนะคะมาร่วมรับฟังกันอีกครั้งนึงนะคะในรายการเรากับคุณลุงสนามหลวงนะคะก็ทักทายพี่น้องนะคะช่องของ Fire Channel แล้วก็ Yammy Revolution Channel ด้วยนะคะแล้วก็เผื่อถ้ามีพี่น้องนะคะได้แชร์ลิงก์รายการไปนะคะก็ขอทักทายพี่น้องทางสถานีต่างๆด้วยนะคะทั่วทุกมุมโลกเลยนะคะที่แชร์รายการเราเนาะ
ค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็มีหลายประเด็นนะคะที่จะมาพูดคุยกับลุงสนามหลวงในวันนี้รวมไปถึงกระแสนะคะข่าวในวันนี้ใน66ทักสองสามนะคะที่หลายๆคนโอ้โหมันยังไงนะแล้วอีกอย่างนึงนะพวกเราก็มารอรับฟังนะคะความคิดเห็นนี้จากคุณลุงสนามหลวงเหมือนกันนะคะเนื่องจากที่คุณลุงสนามหลวงได้ต่อสู้นะคะยาวนานนะแล้วก็ได้ผ่านประสบการณ์แบบนี้มาแล้วนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะวันนี้รายการเรื่องเน่าๆของเจ้าไทยในหัวข้อเรื่องจะล้มเจ้าหรือเลียเจ้านะคะก่อนอื่นเลยเราก็มาฟังนะคะพระสูรเสียงของคุณลุงสนามหลวงก่อนเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องประสบนิกรที่รักทั้งหลายข้าพเจ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวดอกต๋อยวชิราลงกรเอาเท่านี้พอแล้วกันเอ้าทำไมจะสั้นจังเลยแหมโอเคเท่านี้แล้วก็เป็นใช่อันนี้คือเหรอเยี่ยมกันได้ยังไงเยี่ยมกันจะไม่ขำแล้วนะชอบทำให้ยามขำซีเรียสหน่อยอันนี้มันเป็นพระบรมราชโองการข้าพเจ้าอยากจะขอเตือนว่าประเทศไทยเรากำลังมาสู่จุดวิกฤตมีคำทำนายจากหลวงพ่อฤาษีลิงดำหรือแบกมงกี้เมาเทนบอกว่าจะไม่มีรัชกาลที่10แต่ก็ต้องมีจนได้เพราะอะไรเพราะประเทศไทยต้องมีกษัตริย์ข้าพเจ้าอยากจะเน้นย้ำให้ทุกท่านจงสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ข้าพเจ้าอยากจะเตือนทุกท่านให้ระลึกโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ๆพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชพระบิดาของข้าพเจ้าซึ่งเพิ่งตายไปครบร้อยวันไปวัยนี้ที่จริงตายไปนานแล้วก่อนหน้านี้เพราะฉะนั้นเนี่ยพระองค์ได้ทำคุณงามความดีมหาศาลข้าพเจ้าไม่อยากจะทวงบุญคุณประเทศไทยเนี่ยไม่ค่อยมีใครเขารู้จักไปที่ไหนพอบอกไทยแลนด์เขาคิดว่าอ๋อไต้หวันเหรอเหตุที่ประเทศไทยไปที่รู้จักทั่วโลกก็เพราะพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พระบิดาของข้าพเจ้าเสด็จไปต่างประเทศไปอเมริกาไปยุโรปพร้อมกับพระราชินีที่สวยที่สุดในโลกตอนนั้นแต่ตอนนี้ไม่ต้องพูดทำให้ทั่วโลกได้รู้จักพระราชวงศ์ได้เทียบชั้นเหมือนเสด็จปู่ทวดรัชกาลที่5เสด็จประพาสยุโรปกลับมาก็สร้างพระสงฆ์ม้าซึ่งน้องก้อยก็ไปแก้บนไว้แล้วอันนี้ล่ะเมื่อก่อนรู้จักสยามเพราะรัชกาลที่5รู้จักประเทศไทยไทยแลนด์ The Kingdom of Thailandในสมัยรัชกาลที่9เพราะฉะนั้นอันนี้เราต้องสำนึกในพระคุณของพระเจ้าอยู่หัวถ้าไม่มีกษัตริย์เราจะร้องเพลงชาติให้ใครฟังถ้าไม่มีกษัตริย์แล้วธงชาติไตรลงซึ่งมีกษัตริย์อยู่ตรงกลางสีน้ำเงินใหญ่ที่สุดจะไปไว้ตรงไหนเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าอยากให้ทุกท่านจงไว้อาลัยพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ภูมิพลอดุลยเดชจักรีนฤบดินทร์สยามมิถลาธิราชบรมนาถบพิตรช่วงนี้ยังเป็นช่วงที่ไว้ทุกข์อย่างเข้มข้นเพิ่งจะครบรอบ100วันไปไม่กี่วันนี้เองเราต้องรอให้ครบ1ปี2ปี10ปี12ปี100ปีเป็นลำดับต่อไปอย่าลืมว่าเราจำเป็นที่จะต้องมาพูดคุยกันเราเป็นคนไทยเหมือนกันถ้าเราแตกความสามัคคีกันแล้วพม่าอาจจะมาบุกรุกประเทศไทยได้เหมือนอย่างสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
พราะฉะนั้นจำเป็นที่จะต้องสามัคคีกันต้องปรองดองกันข้าพเจ้าขอเรียกร้องให้ทุกฝ่ายหันมาปรองดองกันหันมาสามัคคีกันอะไรที่มันเกิดบาดหมางสมัยรัชกาลที่แล้วก็ถือให้มันแล้วๆกันไปอันนี้เป็นรัชกาลใหม่ข้าพเจ้าไม่ได้เกี่ยวข้องรู้เห็นด้วยจะดีจะชั่วก็ต้องไปโทษพ่อข้าพเจ้าซึ่งตายไปแล้วจะมาโทษข้าพเจ้าได้ยังไงข้าพเจ้ามาเพื่อมาแก้ไขปัญหาเพื่อสร้างความสามัคคีเพื่อสมานรอยร้าวเพราะฉะนั้นขอเวลาขอเวลาหน่อยไม่ได้หรือไงรัชกาลที่9อยู่มา70ปียังทนกันได้รัชกาลนี้เพิ่งมาปีแรกทำไมจะทนไม่ได้ข้าพเจ้ามีความตั้งใจที่ดีเพราะฉะนั้นอย่าทำให้ข้าพเจ้าเกิดอารมณ์เด็ดขาดอย่าให้ข้าพเจ้าเกิดโทสะจะหาว่าข้าพเจ้าไม่เตือนพูดกันดีๆก็น่าจะฟังเพราะฉะนั้นขอให้สำนึกเพราะสถาบันกษัตริย์ได้ทำคุณงามความดีไว้มาก 4,000 โครงการเป็นเรื่องที่เยอะมากทำวันละโครงการ10ปีก็ยังไม่หมดการเป็นคนไทยนั้นจะต้องมีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของมหากษัตริย์เพราะการกตัญญูกตเวทีเป็นเครื่องหมายของคนดีเราจะเป็นคนดีได้อย่างไรถ้าเราไม่รักในหลวงเราจะเป็นคนดีได้อย่างไรถ้าเราไม่สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระเจ้าอยู่หัวที่ท่านทรงเหนื่อยยากเพื่อประชาชนข้าพเจ้าไม่อยากจะเป็นเหมือนที่ประยุทธ์จันทร์โอชาไม่อยากจะเป็นคสช.แต่ที่มาเป็นพระบ้านเมืองวันวุ่นวายข้าพเจ้าไม่อยากจะเป็นกษัตริย์ข้าพเจ้ายังทำใจไม่ได้ที่พระเจ้าอยู่หัวพระบิดามาสวรรคตแต่ข้าพเจ้าก็ต้องทำใจต้องมาเป็นอันนี้เป็นการเสียสละอย่างไรหลวงของทั้งคสช.และของข้าพเจ้า เพราะฉะนั้นขอให้ทุกท่านจงสำนึกว่าข้าพเจ้าจำเป็นต้องมาทำหน้าที่เป็นกษัตริย์เพื่อให้ประเทศนี้มันดำรงอยู่เพราะฉะนั้นข้าพเจ้าขอความร่วมมือจงร่วมมือหรือไม่อย่างนั้นท่านก็ต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายบ้านเมืองทุกอย่างต้องเป็นไปตามกฎหมายถ้าไม่มีกฎหมายบ้านเมืองก็จะไม่มีความสงบเรียบร้อยและข้าพเจ้าหวังว่าบรรดาข้าราชบริพารทั้งหลายที่ข้าพเจ้าบรรจุกลับคืนมาจะได้ตั้งหน้าตั้งตากันเดินสายส่งเสริมพระบุญญาบารมีเหมือนอย่างที่เสด็จพ่อข้าพเจ้าเคยทำเอาไว้ข้าพเจ้าขออำนวยพรให้ทุกท่านจงมั่งมีศรีสุดได้เลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งข้าพเจ้าจะปูนบำเหน็จความดีความชอบให้กับทุกคนที่ร่วมมือร่วมใจและข้าพเจ้าขอเตือนว่าข้าพเจ้าจะไม่ละเว้นมันผู้ใดที่แสดงอาการกระด้างกระเดืองหรือไม่เป็นที่น่าไว้วางใจอย่างเด็ดขาดวันนี้ขอเตือนเพียงเท่านี้วันหน้าข้าพเจ้าจะไม่เตือน ขอขอบใจทุกๆท่านสวัสดีค่ะขอบคุณพระสุรเสียงจากคุณลุงสนามหลวงด้วยนะคะก็ขอประชาสัมพันธ์นะคะพี่จากพี่มิเชลดาวิดนะคะบอกว่าแจ้งสถานีวิทยุแอปจูนอินและวิทยุเรดิโอการ์เด้นนะคะได้ทำการลิงก์สัญญาณสดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะใครที่สะดวกดูทางไหนก็ติดตามกันแล้วกันเนาะค่ะแล้วก็วันนี้เราจะมาเข้าในเนื้อหาสาระของเรานะคะซึ่งอาจจะเป็นเรื่องที่ต้องซีเรียสกันนิดหน่อยนะคะก็คุยกันไปตามสไตล์คุณลุงสนามหลวงแล้วก็น้องแยมเนี่ยแหละนะคะเพราะว่าคุณลุงเขาเป็นนักพูดตัวจริงแต่อย่างแยมนี่เป็นนักพูดจำเป็นนะคะต้องมีกันอยู่เท่านี้ก็ต้องทำหน้าที่กันต่อไปนะคะทีนี้คุณลุงคะ
ในกระแสรายวันของวันนี้ค่ะมีพรบ66/23เกิดขึ้นมาพูดกันโหยสนั่นเลยค่ะว่าทีนี้มันเข้าทางแล้วนี่มันแผนอะไรทำไมอยู่ดีก็มี66/23มาปลองดองเพิ่งจะยังไม่เคลียร์เลยมี66/23มาอีกแล้วนี่มันยังไงคะคุณลุงคือก่อนที่เราจะวิเคราะห์อะไรเนี่ยเราต้องเอาความจริงที่มันผ่านมารูปแบบกระบวนการให้เห็นจริงๆว่าเนื้อแท้จริงๆมันคืออะไรเหมือนอย่างกับว่าน้องแยมคบคนคนหนึ่งต้องดูประวัติคนนี้เป็นยังไงเป็นคนทำหากินหรือเปล่าค่ะหรือเป็นในพวกหลอกลวงไปวันๆหรือเป็นนักต้มตุ๋นนะคือต้องรู้เช่นเห็นชาติต้องรู้นิสัยรู้สันดานต้องรู้ว่าเขาทำอะไรมาบ้างประวัติเขาหัวนอนไปตีนเนี่ยเพราะฉะนั้นไอการจะไปวิเคราะห์วิจารณ์เนี่ยมันต้องดูในเชิงระบบเชิงโครงสร้างดูหลักการค่ะไม่ใช่ไปมโนเอาหรือไปคาดคือบางทีเรากลัวแล้วเราก็ไม่บอกว่าเรากลัวแต่เราพูดทำนองที่ทำให้เราเนี่ยสบายไม่ต้องสู้ไม่ต้องเสี่ยงเอาเซฟตี้ไว้ก่อนเอาปลอดภัยไว้ก่อนคือลักษณะที่เขาเรียกว่ายอมจำนนไว้ก่อนแค่ทูพูดสาไทยคือเอาตัวรอดไว้ก่อนไม่เสี่ยงนะชนะไหนเอาด้วยคือไม่มีอุดมการณ์ไม่มีหลักการไม่ชัดเจนตัวเองไม่ชัดเจนว่าตัวเองจะเอาอะไรกันแน่66/23เนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะว่าไปปราบคนนี้แล้วปราบไม่ได้ผลเนี่ยสมัยนั้นมีการระดมไปปราบเยอะที่เขาคอเนี่ยค่ะไปกันเป็นหมื่นคุณลุงด้วยป่ะคะอยู่เป็นพันผมไม่อยู่เขาคอผมอยู่ที่อื่นอ๋อผมอยู่ในที่ที่ว่าใกล้กรุงเทพมากๆห่างไม่ถึง100 กิโลคือไปทำแล้วมันไม่สำเร็จค่ะนักศึกษาเข้าป่าเยอะแล้วก็ตชดทหารพลานอะไรเนี่ยตายกันเยอะมากเผาศพทีเป็น100-200บางทีถึง500ก็มีโอ้โหภูมิพลไปเผาศพที่วัดศรีมาธาตุบางเขนนะเผาตลุดเลยแล้วก็ไม่มีทีท่าคือใช้ไม้แข็งพอไม้แข็งไม่ได้ปุ๊บก็มีคนเสนอความเห็นซึ่งเป็นคอมมิวนิสต์เหมือนกันเขาไปเสนอว่าต้องใช้การเมืองนำการทหารต้องเอาชนะที่การเมืองซึ่งก็ถูกครับการเมืองต้องมาก่อนก็คือเปิดทางในขณะที่คอมมิวนิสต์เองก็มีปัญหาเรื่องความคิดความคิดจะค่อนข้างจะเป็นอุดมคติเกินไปความคิดคือจะเป็นสังคมนิยมโดยไม่เป็นทุนนิยมค่ะจากศักดินาเป็นสังคมนิยมเลยซึ่งไอ้ความคิดอย่างนี้ทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่นะความคิดโลกสวยไงคุณจะเป็นสวัสดิการได้คุณต้องมีเงินเนี่ยประเทศคุณต้องมั่งคั่งก่อนเนี่ยคุณเหมือนที่ว่าคุณพูดถึงอะไรเศรษฐกิจพอเพียงพูดถึงเกษตรสมัยใหม่ปลูกแอปเปิลปลูกอะไรเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ใช่ใช่จะไปขายเลมอนฟาร์มมันไม่ได้ซื้อคุณหรอกครับถ้ามันบอกว่าไอ้ประยุทธ์ว่าพูดไปปลูกอะไรข้าวโพดพันธุ์พิเศษปลูกอะไรพันธุ์พิเศษนะกิโลละเป็นร้อยเนี่ยมันไม่มีหรอกครับทุกคนเขาก็ปลูกเป็นมึงไม่เคยปลูกมาแนะนำเขามันไม่มีไอ้โลกสวยอย่างนั้นนะหรือบางเรื่องบางอย่างมันเป็นเรื่องโฆษณาชวนเชื่อมันมีหลายเรื่องครับซึ่งมันไม่เป็นความจริงนะโฆษณาประเภทว่าอยู่กับดินไม่ต้องใช้ปุ๋ยไม่ต้องใช้เลยนะเออที่จริงมันก็ไม่มีครับจริงๆมันคือหลอกค่อนข้างจะหลอกเขาทำเหมือนน้องแยมเคยดูทีวีไหมไอ้เศรษฐกิจพอเพียงอะไรเนี่ยเศรษฐกรรมสมัยใหม่เคยค่ะบรรลุอะไรมันไม่มีหรอกครับมันโกหกใช่ไหมจริงๆอยู่ไม่รอดถ้าทำเป็นใครเขาจะไม่ทำปัจจุบันเป็นไม่ได้ครับคือมันไปจ้างเขาแล้วก็มาถ่ายทำทีนี้ไอ้ตรงนี้นะ66/23เนี่ยมันก็คือว่าในเมื่อปราบไม่ได้ก็ใช้วิธีการที่เอาชนะคือคอมมิวนิสต์สมัยนู้นเป็นคอมมิวนิสต์ที่เพ้อฝันแบบที่ผมเล่าให้ฟังมันจะไปสร้างสังคมนิยมโดยไม่มีทุนนิยมมันไม่ได้มันข้ามขั้นตอนประเทศจนเป็นสังคมนิยมไม่ได้นะครับ
ประเทศจนมีสวัสดิการไม่ได้นะประเทศต้องรวยก่อนค่ะแล้วจะเอาเงินที่ไหนมารักษาคนที่มันจนเงินเดือนยังไม่มีจะให้ทุกอย่างจนหมดทุกอย่างมันมีค่าใช้จ่ายครับคนต้องเสียภาษีแพงหน่อยประเทศต้องมีรายได้เพราะนั้นจะเป็นสังคมว่าประเทศต้องเป็นทุนนิยมเป็นทุนว่าประเทศต้องเป็นประชาธิปไตยก่อนถ้าเป็นเผด็จการนะมันจะเป็นมันจะเจริญไม่ได้เป็นรัฐสวัสดิการไม่ได้ถ้าคุณเป็นประชาธิปไตยนะศักยภาพมันจะมีมันจะสร้างความสมบูรณ์การกระจายอำนาจมันจะกระจายความมั่งคั่งจะสร้างความเข้มแข็งไปงั้นอันนี้ผมพูดว่าคอมมิวนิสต์สมัยนั้นมันคิดเหมือนคอมมิวนิสต์สมัยนี้คอมมิวนิสต์สมัยนั้นคิดจะสร้างสังคมนิยมโดยไม่ต้องผ่านทุนนิยมไอ้คอมมิวนิสต์สมัยนี้ก็เหมือนกันคอมมิวนิสต์รักษาพระองค์คอมมิวนิสต์คือจะทำลายทุนนิยมเพื่อศักดินามันเป็นไปไม่ได้ค่ะกลไกมันคือมันต้องเจริญต้องมีเทคโนโลยีอาศัยตรงนี้แหละครับแล้วก็ดึงคอมมิวนิสต์ในยุคนั้นเป็นคนที่มีความคิดล้าหลังเนี่ยคือไม่พัฒนาเทคโนโลยีแต่ไปพัฒนาอุดมการณ์ฮะเพราะฉะนั้นมันถึงไปไม่รอดไงไปแล้วมันไปถึงไหนมันไปรับความคิดของจีนประธานเหมายุคหลังๆเนี่ยตรงนี้คือเป็นจุดที่คอมมิวนิสต์แพ้ภัยตัวเองอยู่แล้วพอคุณเปิดให้กลับมามันก็เลยโอเคพอดีเลยคอมมิวนิสต์จีนก็ไม่ให้ความช่วยเหลือแล้วเลิกช่วยครับคอมมิวนิสต์จีนพ่อกับคอมมิวนิสต์เวียดนามก็เลยหกทรัพย์สองสามมันพอดีจังหวะเหมาะเพราะว่าต้องใช้วิธีไม่อย่างนั้นมันรบกันไม่เลิกนะอันนั้นแหละครับคือที่มาหกทรัพย์สองสามทีนี้มาใช้ตอนนี้ได้ไหมเขาหันกลับมาใช้ทำไมหันกลับมาเพื่อจะเป็นตัวหลอกครับมันจะใช้ได้ผลถ้าคุณไม่มีความคิดที่ก้าวหน้าเนี่ยค่ะถ้าคุณมีแต่พรรคการเมืองคุณก็จะชนะอย่างเดิมก็น้องแยมจำได้ไหมสมัยเอาสมัยยิ่งลักษณ์แล้วกันสมัยยิ่งลักษณ์เนี่ยมีการเสนอพรบนิรโทษกรรมเที่ยวสุดซอยฮะก็มีการเถียงว่าจะยกเว้นนักการเมืองหรือไม่ยกเว้นยกเว้นการหรือไม่ยกเว้นค่ะตอนนั้นคนเสนอคือพรรคเพื่อไทยใช่แล้วแล้วเสร็จแล้วคนที่โจมตีก็คือกปปส.ค่ะกับนปช.ใช่คือประชาธิปัตย์หนึ่งก็คืออะไรกปปส.สาขาสองคือนปช.มีสาขาหนึ่งสาขาสองนะคะพี่น้องคือผมดูเล่นๆนะผมดูว่าประชาธิปัตย์ศูนย์ก็คือประชาธิปัตย์จริงๆศูนย์กลางประชาธิปัตย์แยกมาสาขาแรกก็คือกปปส.สาขาสองคือนปช.แล้วหลอกให้ทักษิณเนี่ยไปรับซึ่งทักษิณก็ไม่รู้เรื่องรับก็รับรับก็รับปลองดอกเหมือนกันครับเหมือนกันเลยถูกด่าแต่ว่าตอนนี้ผมถามนปช.นะทำไมมึงเห็นด้วยทำไมใช่พี่น้องมันนับโจทย์เดียวโดยหลักการโจทย์เดียวกันครับเพราะอะไรเพราะนปช.เนี่ยมันรับใช้เจ้ารับใช้ประชาธิปัตย์แต่มันหลอกเงินทักษิณไงคือรับสองข้างแล้วก็พาไปอวยเจ้าเหมือนกันเลยประชาธิปัตย์สลิ่มกับนปช.นะก็คือพวกของเจ้าคุณดูดีๆนะเพราะพวกนี้จะไม่สู้กับเจ้าครับแต่ทีนี้มันแบ่งสองสายคือสายหนึ่งด่าทักษิณเป็นหลักอีกสายหนึ่งอวยทักษิณด่าเปรมแต่เอาเจ้าทั้งหมดนี่นะครับเอาเจ้าหมดเลยทั้งประชาธิปัตย์ทั้งกปปส.สลิ่มเสื้อเหลืองและทั้งนปช.เป็นพวกเดียวกันครับคือพวกที่เอาระบอบนี้ไว้แต่มันเอาต่างกันคือว่ามันมีคนละทีมสังกัดทีม1ทีม2ทีม3แต่มันเป็นพวกเดียวกันคือเป็นพวกเผด็จการถ้าเผด็จการอ่อนแก่แต่คือพวกที่พยุงระบอบนี้ไว้แล้วทุกวันนี้ก็ยังอย่างเดิมครับทุกวันนี้ความแนบเนียนมันลดลงไปอีกนะเสนอปองดองสุเทพจะต้องคัดค้านค่ะเป็นสูตรเลยนะแล้วก็จะทะเลาะให้คนดูให้คนไปเล่นเกมปัญญาอ่อนตรงนี้นะปองดองไม่ปองดองแล้วก็ประเภทว่าทหารทำตัวอยู่เหนือการเมืองใช่ทหารไม่ใช่นักการเมืองประยุทธ์ต่อผู้ทหารไม่เกี่ยวทหารไม่ใช่คู่ขัดแย้งยิ่งกษัตริย์ยิ่งไม่เกี่ยวทหารที่เกี่ยวกษัตริย์ยิ่งไม่เกี่ยวอยู่เลยมันกลายเป็นพวกนี้อยู่เหนือสังคมครับ
ไม่รู้มันลอยมาจากไหนคือกลายเป็นพวกนี้ไม่ได้อยู่ในประเทศไทยมันลอยมาจากดาวตรงไหนก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นไอ้เกมแบบนี้ในยุคสมัยอย่างนี้นะมันเป็นเกมที่ค่อนข้างจะหมดสภาพคือหมายถึงเมื่อก่อนได้ผลเพราะคุณสู้คอมมิวนิสต์คอมมิวนิสต์มันเลอะเทอะช่วงนั้นนะทีนี้ตอนนี้มันถามว่าประชาชนเอายังไงประชาชนไม่ได้เรียกร้องคอมมิวนิสต์นะครับค่ะคนที่ล้มเจ้าวันนี้ไม่ได้เรียกร้องคอมมิวนิสต์ไม่เอาสังคมนิยมคนที่ต่อสู้วันนี้เขาต้องการเสรีนิยมทุนสมัยใหม่ไม่ปฏิเสธในทุนแต่สังคมต้องมีกฎเกณฑ์กติกาคุณจะไม่ชอบทรัมป์ถ้าทรัมป์ชนะคือจบใช่ไหมคุณจะไม่ชอบประชาธิปัตย์ถ้ามันชนะคือจบคุณจะไม่ชอบใครทางเหนือกลางอีสานกรุงเทพถ้าเลือกใครได้คนนั้นก็จบเพราะฉะนั้นมันเป็นยุคสมัยใหม่เป็นยุคการต่อสู้ของพลังใหม่พลังที่มันก้าวหน้ากว่าเดิมดังนั้นไอ้สิ่งที่คุณเอามาเนี่ยมันเป็นเรื่องเก่าคุณจะชนะต่อเมื่อคู่ต่อสู้ของคุณเนี่ยมันไม่เอาไหนคุณเสนอปองดองคุณชนะแน่ๆครับถ้าคนกลุ่มนั้นไม่ล้มเจ้าเกมนี้นะครับถ้าประชาธิปัตย์นปช.สลิมกปปส.หรือพรรคเพื่อถอยรับรองคุณชนะแน่ๆถ้ายังเดินอย่างนี้นะถ้าคุณยังพากันไปวัดพระแก้วไปซื้อโปสการ์ด90บาทนะครับที่ใครๆทำไปเล่นในกรอบของคนนั้นรับรองว่าปองดองไม่ปองดองก็ชนะอยู่ดีใช่คือมันเล่นอยู่เท่านี้มันก็หวังเจรจาว่าอย่าเอาคุณยิ่งรักเข้าคุกนะอย่าเอาคุณจตุพรเข้าคุกอีกนะก็เล่นเท่านี้ซึ่งเรื่องพวกนี้ไม่เกี่ยวประชาชนเนี่ยใช่ค่ะไม่เกี่ยวเลยคุณยิ่งรักจะติดคุกหนูไม่เกี่ยวประชาชนเลยนะคุณทักษิณจะกลับได้ไม่กลับไม่เกี่ยวประชาชนเพราะว่ายังไงก็แพ้อยู่ดีครับคุณทักษิณแพ้คุณยิ่งรักแพ้นปชแพ้คือประชาชนแพ้ด้วยนะเพราะว่าถ้าคุณไม่ร่วมมือกันแต่ประชาชนเขาจะไม่เอาคนที่แพ้ประชาชนทุกวันนี้เท่าที่เราถามดูนะครับจะส่วนมากส่วนน้อยไม่มีใครทราบชัดแต่ประชาชนต้องการการเปลี่ยนแปลงประชาชนไม่ว่าเสื้อเหลืองไม่ว่าเสื้อแดงไม่ว่าใครประชาชนที่ยอมรับความจริงประชาชนที่รักความเป็นธรรมประชาชนที่ต้องการความเจริญความก้าวหน้าอนาคตลูกหลานรวมถึงทหารตำรวจหลายๆคนนะครับที่ต้องการอนาคตที่ดีเขารู้ว่าปัจจุบันไม่มีทางออกเราจึงเสนอว่าทางออกเดียวคือคุณต้องล้มไอ้พวกนี้ให้หมดไม่อย่างนั้นแล้วมันก็วนอย่างเงี้ย มันก็เป็นเคียงเกมหนึ่งผมถามคุณจะมาปองดองยังไงทุกวันนี้นะครับมันเป็นเผด็จการสุดขั้วแล้วอะปรากฏการเชิงประจักษ์รูปธรรมจริงๆที่มันจะผ่อนปลนมันมีบ้างไหมน้องแยมมีพอจะมีบ้างไหมไม่มีค่ะคือดูแล้วมันแล้วยิ่งประชาชนเริ่มจะลุกขึ้นแล้วนะคือมันผ่อนมันผ่อนไม่ได้แล้วอ่ะตอนเนี้ยแล้วคุณลุงว่าไอ้66/23เนี่ยเขาต้องการอะไรจากพวกนักต่อสู้นักเคลื่อนไหวเขาต้องการจะดึงเกมคือคนพวกนี้ไม่สู้อยู่แล้วหาเหตุผลมาอ้างหาปองดองคนครับหาอะไรก็ได้เพื่อสยบการต่อสู้ของประชาชนเพราะว่าตอนนี้เขารู้ดีว่านะครับเขารู้ดีว่าประชาชนตื่นแล้วประชาชนได้ข้อสรุปแล้วถ้านปช.นัดชุมนุมจะไม่มีใครไปเนี่ยประมาณนั้นจริงต่อให้คุณทักษิณจ่ายเงินเขาก็จะไม่ไปปองดองก็ปองดองเขาไม่ไปนะครับคุณอาจจะเกณฑ์คนหัวคนลงคะแนนไปแต่ว่าประชาชนจริงเขาไม่ไปเพราะเขารู้แล้วประชาชนเขาเลือกแนวทางครับถ้าคุณยังเป็นคนอย่างเดิมคุณจะเป็นแกนนำนักพูดสมัยอะไรก็แล้วคุณจะทำลายตัวคุณเองด้วยการเสนอไอ้เรื่องพวกนี้คุณไปพูดเรื่องปองดองคุณก็จะพังคุณไปยอมเจ้าคุณไปทำคะแนนให้เจ้าคุณไปวัดพระแก้วจะไปถวายพระพรแล้วแต่นะมันจะทำให้คุณเนี่ยเสียจะเสียทั้งซ้ายเสียทั้งขวาคือเจ้ามันไม่เอาคุณอยู่แล้วประชาชนก็จะเห็นชัดว่าคุณนี่ไม่มีอะไรเลยคุณไม่ทำเพื่อประชาชนครับคุณเป็นสิ่งที่ชำรุดแล้วคุณอาจจะเล่นถูกในขณะที่ประเทศเป็นประชาธิปไตยบ้างคุณสร้างผลงานคุณจำนำข้าวได้ราคาดีคุณมีแท็บเล็ต
ให้เด็กคุณมีกองทุนหมู่บ้านคุณมี30บาทแต่นั้นเป็นเรื่องที่ดีครับเป็นเรื่องที่ดีเพราะประเทศมันอยู่สถาปไตยบ้างแต่มันจะดีกว่านี้นะครับถ้าประเทศเป็นสถาปไตยจริงๆคุณยิ่งรักคุณทักษิณหรือแม้แต่พรรคประชาธิปัตย์เองสามารถสร้างผลงานได้ดีมากถ้าประเทศนี้เป็นประชาธิปไตยค่ะปัญหาคือประเทศนี้มันไม่เป็นประชาธิปไตยเพราะมันมีระบอบกษัตริย์ระบอบทหารระบอบองคมนตรีระบอบสื่อระบอบทุกอย่างซึ่งมันผูกโยงใหญ่เป็นระบอบทั้งระบอบเพราะฉะนั้นนะครับมันปิดกั้นความเจริญผมถึงไม่ด่านักการเมืองเพราะนักการเมืองในระบอบนี้มันเป็นแค่ผักชีโรยหน้าเพื่อให้ดูดีเพื่อจะได้ไปกู้เงินต่างประเทศได้ถ้าคุณเป็นเด็กการทหารคุณกู้เงินเขาไม่ได้ใช่ค่ะใช่ไหมแน่นอนถูกต้องเขาไม่ยอมรับคุณจะเถิงคุณจะสละคุณจะบรมราชพิเศษก็ไม่ค่อยได้อีกอืมใช่เพราะมันเป็นประเทศเถื่อนที่เขาไม่ยอมรับทุกวันนี้เขาไม่ยอมรับค่ะเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องหาการเลือกตั้งเพื่อมาหาเงินแล้วคุณก็มาปล้นต่ออืมถูกต้องถ้าคุณจะปลองดองจริงคุณจะต้องขจัดเงื่อนไขที่เป็นเผด็จการเป็นเผด็จการเต็มขั้นแล้วก็ปลองดองยังไงเลือกตั้งไปคุณก็เจอใบเหลืองใบแดงอยู่ดีคุณเจอศาลที่มันตัดสินไม่เป็นกลางคุณไปเนี่ยคุณรู้ทั้งรู้ว่าเรือมันผุทั้งลำอ่ะคุณจะออกไปอีกอ่ะคุณจะไปเลือกตั้งโดยที่มันไม่เป็นทราบใจเลยนะขอไปทีนะแล้วมันทำไปต้องขอไปทีเขาไม่ยอมคุณเลยแต่ทำไมคุณต้องยอมเขาผมถามเพราะฉะนั้นนะครับไอ้สิ่งที่เสือออกมานะอ้าปากก็เห็นลิ้นไก่อ้าปากก็รู้ว่ามันเป็นการสมยอมของนักการเมืองที่ทำเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองไม่ได้คิดถึงประชาชนนะประชาชนทุกวันนี้เขาถึงจุดระเบิดแล้วแต่พวกคุณยังใช่ยังมาปองดองยังมาตีฟีปากยังไปถวายพระพรถวายพระเพลิงตอนนี้นักการเมืองที่แท้จริงนะเขาจะต้องลุกขึ้นเตรียมล้มระบอบนี้ให้ได้มันถึงจะแก้ปัญหาได้สมมติว่าคุณเป็นไส้ติ่งคุณก็ต้องรีบไปโรงพยาบาลไปผ่าตัดไปจองคิวไม่ใช่พากันไปทายาหม่องคุณชวนกันไปทานยาหม่องได้ว่าแสดงว่าคุณเลี้ยงไข้คุณไม่ได้เจตนาที่ต่อคนคนนั้นจริงไหมใช่ค่ะไอ้ที่คุณทานทุกวันนี้คุณไม่ได้เจตนาดีแต่คุณมาอ้างเพื่อปกปิดความจริงบางอย่างครับก็คือคุณไม่สู้ทำไมไม่สู้ถามว่าสู้ไปทำไมสู้แล้วมันเสี่ยงสู้แล้วมันเสี่ยงสู้ไปทำไมแต่ประชาชนไม่มีทางเลยประชาชนต้องสู้เท่านั้นนะครับนะถ้าถามโหทัพสงสามนี่มันโอเคไหมมันก็เป็นเรื่องเก่าแล้วมันผิดสมัยด้วยอย่างที่ผมถามตรงๆว่าสมัยทักษิณเหลือโทษสมัยทักษิณนี่ถูกต้อง 100% รัฐบาลมาจากการเลือกตั้งออกพรบมันบอกว่าเหมาเข่งสอดไส้ถามมันทุกวันนี้ไอ้นปชกปปสมันทำเมื่อมาคัดค้านเออเผด็จการทั้งนั้นมันสภาไม่ถูกต้องเลยนะอืมไอ้นักต่อสู้ทั้งหลายแหละทำให้มาคัดค้านใช่ค่ะพระเดชการ 100% ครับตั้งแต่ต้นเลยนะไม่คัดค้านถูกต้องไอ้ท่านประชาธิปไตย 100% แล้วก็โอเคเซตซีโร่ไปไม่ได้หุ้นนี้ไม่ได้เว้ยเพราะฉะนั้นนะครับมันถึงแสดงให้เห็นว่าไอ้พวกนี้เป็นพวกลวงโลกทั้งหมดนักต่อสู้ที่ต่อสู้เนี่ยนะไอ้แบบเนี้ยคุณว่าลวงโลกหรือเปล่าลวงโลกค่ะแล้วยังมาเกลียดมากด้วยมึงจะต่อสู้ไปทำไ มถ้าไม่ต่อสู้อย่างนี้เราชนะไปนานแล้วนะใช่ค่ะเพราะประชาชนต่อสู้แล้วมันเจ็บต่อสู้แล้วมันแพ้ครับถ้าคุณคิดจะล้มระบอบนี้ตั้งแต่10ปีก่อนนะคุณล้มไปแล้วสมัย2548คุณทักษิณมีอำนาจเนี่ยยึดอำนาจสู้กับมันเลยล้มระบอบเจ้าชนะแล้วจริงไหมโอ้อำนาจคุณเต็มที่แต่คุณไม่สู้ใช่ทุกวันนี้ระบอบเจ้าอ่อนแอจะเจ๊งมันจะเลิกมันจะแพ้อยู่แล้วคุณยังไปอุ้มมันอีกยังจะไปปองดองผมว่านะคือคุณจะทำแล้วก็ทำไปเถอะประชาชนเขาไม่เอาแล้วถ้าคุณดีไม่ดีคุณไปเข้าข้างศักดินาคุณจะถูกทำลายไปด้วยนะครับผมขอเตือนประชาชนจะไม่เอาพวกคุณไว้มันต้องชัดเจนครับว่าคุณต้องการอะไรมันมีทางเลือกสองทางเผด็จการกับประชาธิปไตยประชาธิปไตยคืออะไรประชาธิปไตยคือประชาชนต้องเป็นใหญ่จริงๆเนี่ยไม่มีครึ่งใบนะครับครึ่งใบคืออะไรครึ่งใบคือเผด็จการนั่นแหละประชาชนที่เป็นกษัตริย์เป็นผู้เคลื่อนประชาก็คือเผด็จการใช่แน่นอนเผด็จการที่หลอกต่างชาติว่ามีการเลือกตั้ง
มีกษัตริย์เป็นมุขเป็นประชาธิปไตยไม่ได้ครับคุณจะเถียงว่าอังกฤษอะไรญี่ปุ่นญี่ปุ่นคนละเรื่องผมถามว่านะกษัตริย์อังกฤษญี่ปุ่นเขามีโครงการพระราชดำริ 4,000 ไม่มีมีกราบตีนไหมใต้พงศ์พิบัติเขาไม่มีนะไม่มีค่ะเขาไม่เกี่ยวกันนะเพราะว่าถ้าเขาเกี่ยวเขาโดนทันทีนะครับกษัตริย์เขานี่นะครับอยู่แบบถ่อมตัวเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาเกรงเขาเกรงประชาชนนะครับประสาทประเทศไทยมันตรงข้ามประชาชนเกรงกษัตริย์กษัตริย์ไม่เคยเกรงประชาชนไปไหนมาไหนที่รถติดชิบหายเลยลูกเด็กเล็กแดงลูกมันน่ะสิริวัณวลีองพาใครต่อใครเนี่ยคุณตัวไอ้ถั่วไปไหนมาไหนที่มีใครเขาทันอย่างนั้นค่ะมันทำตัวมันไม่ใช่คนเนี่ยเพราะฉะนั้นไอ้ระบอบกษัตริย์ไทยมันคือระบอบทรราช 100% น่ะถ้ามีกษัตริย์นะครับอย่าพูดถึงประชาธิปไตยมันตอแหลใครก็ตามที่บอกว่าจงรักภักดีต่อกษัตริย์คือไอ้พวกทรยศต่อประชาชนเพราะบอกคุณคำทรยศ 100% แล้วก็เพราะกษัตริย์มันคือศัตรูประชาชนนโยบายแล้วข้อแรกคือล้มระบอบกษัตริย์ตรงไปตรงมาครับเราไม่มีเราล้มโอเคค่ะล้มทุกวิธีทางล้มยังไงก็ได้คุณล้มมันให้ได้ก็แล้วกันค่ะแล้วทีนี้พี่น้องมวลชนที่รับฟังของเราคลิปเราวันนี้ก็พอจะเข้าใจใน 66/23 แล้วทีนี้เขาเคลื่อนไหวในไทยแล้วเขาก็มีมวลชนคนอื่นๆเขาอยากจะไปพูดต่อเนี่ยค่ะอยากให้คุณลุงช่วยแนะนำสรุปนะคะ66/23เนี่ยพี่น้องเราควรมีทีท่ายังไงควรจะนิ่งหรือควรจะมีอะไรคำชี้แจงอะไรกับเพื่อนที่ร่วมอุดมการณ์ด้วยกันอีกทีเปิดโปงครับเปิดโปงไม่ต้องนิ่งลูกไม้เก่าคือมันเป็นเรื่องโกหกตัวกษัตริย์เองก็บอกกษัตริย์ก็โกหกอยู่แล้วนะเหนื่อยยากแต่มันเอาเปรียบมันเป็นต้นตอของการทุจริตต้นตอของการทุจริตต้นตอของปัญหาทั้งหมดคือระบอบกษัตริย์ครับเพราะกษัตริย์รับรองสิ่งที่ชั่วร้ายที่สุดคือการรัฐประหารการรัฐประหารที่เป็นสิ่งชั่วร้ายที่สุดในระบอบการเมืองคือการปล้นนะนักการเมืองจะโกงไม่โกงจะคอร์รัปชันมันยังเรื่องเล็กไอ้ปล้นอำนาจนี่เรื่องใหญ่ที่สุดเลยโทษถึงประหารแต่คนพวกนี้มาตั้งโต๊ะมาเป็นตุลาการตั้งโต๊ะมาใช้มาตราสี่มาตั้งโต๊ะปองดองเนี่ยนะใช้ไม่ได้เพราะฉะนั้นนะครับต้นตอสำคัญคือระบอบนี้และระบอบนี้มันไม่ใช่แค่อำนาจทางการเมืองมันอำนาจทางสังคมด้วยความงมงายความเชื่อสารพัดมันคุมถึงศาสนาด้วยมันปล้นแม้กระทั่งวัดมันฆ่าแม้กระทั่งพระมันวางยาพระตายไปตั้งกี่รูปแล้วทุกวันนี้มันปล้นวัดใหญ่ๆกับทุกวัดมันปล้นหมดนะไอ้ระบอบอย่างนี้คุณจะเอาไว้ทำไมมันทำลายศาสนานะคุณมองดิสถาบันกษัตริย์สถาบันทำลายศาสนามันทำลายเศรษฐกิจของประเทศนี้เพราะมันรับรองการยึดอำนาจมันทำลายกิจภูมิประเทศนี้มันทำลายการศึกษาของประเทศนี้ประเทศนี้มันถึงเน้นการศึกษาที่ไม่ต้องถามไงให้เชื่ออย่างเดียวระบอบทหารก็ถูกทำลายครับจปล.คุณเห็นไหมมันบังคับเอาไม้ตีแล้วมันก็ทำลายฐานชั้นผู้น้อยมันเอาเปรียบมันขูดรีดมันตัดงบมันกินเบี้ยเลี้ยงมันซื้อเครื่องบินเฮงซวยเอานักบินเฮงซวยไปขับแล้วเครื่องบินตกเนี่ยสารพัดจะทำครับโดยมีกษัตริย์รับรองกษัตริย์เคยบ่นไม่เคยบ่นเลยแต่กษัตริย์จะมาจู้จ้านพอประชาชนจะได้ยินหน่อยกษัตริย์ออกมาจู้จ้านแล้วออกมาขัดขวางเพราะฉะนั้นจึงสุดว่าระบอบกษัตริย์มันเป็นระบอบที่เป็นปัญหาสำคัญที่สุดดังนั้นนะครับมันถึงบอกว่าคุณจะลบเจ้าหรือคุณจะเลียเจ้ามีสองอย่างครับเฉยๆไม่มีถ้าคุณไม่ลบเจ้าคุณถอยไปนะเขาจะล้มแล้วค่ะอย่าไปเลียถ้าคุณเลียคุณจะโดนไปด้วยนะครับถ้าคุณไม่โดนเจ้ามันเตะปากคุณก็จะโดนประชาชนกระทืบมีสองอย่างให้เลือกโอเคค่ะแล้วทีนี้มาในด้านของมวลชนนะคะทำไมเสื้อเหลืองสลิ่มนักการเมืองนะคะชนชั้นสูงจึงยินยอมนะคะต่อสู้นะคะต่อรองนะคะเขาไม่รู้แล้วไม่เข้าใจไม่สำนึกเลยหรือยังไงคะถึงออกมาเป็นยินยอมแบบนี้มีหลายคนนะครับพูดถึงนักการเมืองว่านักการเมืองมันน่าจะรู้ดีกว่าเรานะน้องแยมไอเรานี่ไม่เคยเป็นรัฐมนตรีไม่เคยเป็นปลัดกระทรวงใหญ่โตไม่เคยเป็นส.ส.ใช่ไหมยังไม่เคยเป็นอะไรเลยเรารู้น้อยแล้วทำไมเราทำไมไอ้พวกนั้นมันไม่รู้น้องแยมคิดว่ามันไม่รู้อ่ะแยมเชื่อว่าเขารู้มันต้องรู้ดีกว่าเราเขารู้เยอะเลยแหละ
แล้วบางทีมันรู้ว่าผมว่ามันรู้ว่าตัวมันเองไม่สู้นะแต่มันพูดไม่ได้ถ้าคุณไปถามนักการเมืองสมมติคุณไปถามในอะไรสักคนหนึ่งนะคุณไปถามบอกพี่เป็นส.ส.มานานพี่เป็นรัฐมนตรีมาก่อนเนี่ยพี่ไม่รู้หรือว่ากษัตริย์มันไม่ดีแล้วจะตอบคุณว่าไงรู้ไหมพี่ก็รู้หรอกแต่ว่าอย่างว่านะเราเป็นนักการเมืองพูดมากก็ไม่ได้ฮะ มันจะเบ้ไปทางอื่นละตกลงพี่รู้ไม่รู้มันจะตอบว่ามันรู้แต่ว่านะมันมีกฎหมายนะมันจะเดือดร้อนแล้วเขากำลังจ้องเล่นเราอยู่สิ่งที่นปช.นักการเมืองทุกคนใช้อ้างก็คือว่ามันมีมาตรา112แกนนำทั้งหลายแหล่บรรดาคนที่อ้างว่าเป็นนักเคลื่อนไหวเนี่ยจะอ้างว่ามี112เราพูดไม่ได้ค่ะพูดไม่ได้ไม่เป็นไรนะจะไม่ไปยุ่งเกี่ยวด้วยในเมื่อคุณไม่แตะต้องกษัตริย์ถามว่าเมื่อไหร่คุณจะชนะไม่ชนะหรอกค่ะบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ตายรอ9ตายรอ10ไม่เป็นไรรอ10ชั่วโมงรอไปเรื่อยๆแหละรอจนคุณตายก่อนเดี๋ยวนี้ถึงขนาดว่ารอ10ท่านเป็นราชการใหม่ท่านต้องมีอะไรดีๆคิดอย่างนั้นนะคิดแบบเพ้อเจ้อมากๆรอ10ท่านไม่ใช่รอ9ก็ใช่ครับไม่ใช่รอ9กูก็รู้ว่าไม่ใช่ท่านดีกว่ารอ9ผมว่าไม่ผมว่ารอ9เร็วไงรอ10เร็วกว่า10เท่าผมไม่ได้ว่านะผมเชื่ออย่างนั้นว่ารอ9เร็วใช่ไหมเร็วครับแต่รอ10จะเร็วกว่ารอ9เพราะว่าจริงๆนะคือรอ9สมัยต้นๆมันก็เก่งนะมันเนียนมี6523สมัยนู้นนะค่ะสมัยกลางๆมี6สมัยนี้ไม่มีครับสมัยนี้ประเภทว่าเป็นเผด็จการสุดขั้วไปแล้วเพราะฉะนั้นถามว่ารู้ไหมก็คงจะรู้แหละแต่ถามว่าทำไมคือตอบง่ายๆว่าไม่คิดจะสู้ข้อที่1 นะครับมีความเชื่อว่าประชาชนไทยไม่สู้ประชาชนไทยรักในหลวงอันนี้เป็นข้อสำคัญเลยเขาคิดว่าเป็นอย่างนั้นเขาเชื่อแล้วถ้าสู้จะมีการนองเลือดคนรักหนูออกมาสู้แล้วถ้าสู้ข้อที่หนึ่งสู้แล้วไม่ชนะนักการเมืองทั้งหลายแหล่แม้แต่นปช.ไม่คิดสู้เพราะคิดว่าสู้แล้วไม่ชนะค่ะแล้วคิดว่าคนไทยส่วนใหญ่รักในหลวงประชาชนส่วนใหญ่ก็รอว่ากูเคยสู้แล้วแพ้ทุกทีทำไมกูต้องสู้ด้วยเสื้อแดงไม่เคยชนะแพ้ตลอดนะครับรอกันไปรอกันมาตลอดเสื้อเหลืองไม่เคยติดคุกเลยใช่ไหมค่ะเพราะฉะนั้นก็เลยกลายเป็นต่างคนต่างรอคือตกลงประชาชนก็คือว่าประชาชนที่แสดงออกคือประชาชนที่ไม่สู้คือประชาชนที่แพ้จนชินแพ้จนเข็ดในขณะที่ประชาชนส่วนหนึ่งที่เห็นแก่ตัวนะที่เป็นเสื้อเหลืองสลิปเนี่ยทำอะไรก็ถูกเพราะฉะนั้นเขาจะอยู่ฝ่ายชนะเสื้อเหลืองสลิปส่วนใหญ่มีสองอย่างคือไม่รู้กับอย่างนึงรู้แต่แถคือเห็นแก่ตัวคือมันไม่ถูกต้องชอบธรรมแต่ว่ากูไม่ชอบอีกคนหนึ่งทำไมสำนึกทหารเพราะไม่ชอบเพราะเกียรติทักษิณทำไมเกียรติทักษิณเพราะมันรวยซึ่งหาเหตุผลไม่ได้นะครับแค่รวยเรื่องของเรื่องคือว่าเพราะตัวเองคิดว่าตัวเองสบายอยู่กับทหารแล้วสบายอยู่กับทักษิณมันเอาไปปนเปื้อนคนจนไอ้ความคิดเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้เนี่ยมันฝังลึกๆอยู่ในสังคมไทยในธรรมเนียมไทยเนี่ยน้องแยมสังเกตไปทำบุญเพื่ออะไรเพื่อตัวเองขึ้นสวรรค์เนี่ยมีพาใครไปดูไม่มีนะสังคมไทยเป็นสังคมที่สอนให้เห็นแก่ตัวอย่างแท้จริงเลยครับไม่เหมือนสังคมอื่นทำไมคนจีนคนฝรั่งมาถึงปฏิวัติเพราะว่ามันสอนให้เห็นแก่ส่วนรวมคุณไปโบสถ์เขาจะสอนทิ้งกับส่วนรวมนะสังคมไทยไม่ใช่เขาคุณไปวัดทำบุญเพื่อตัวคุณเองใช่ถูกต้องจะสอนว่ารักษาตัวรอดเป็นยอดที่ว่าสังคมไทยเนี่ยมันจะสอนให้บูชาเจ้าเอาตัวรอดมัดปลูกฝังให้คนไม่คิดจะสู้เป็นบุญเป็นกรรมวาสนามันบาปนะจะสู้หน่อยก็บาปขอโทษนะครับคุณไปนั่งสมาธิบางแห่งยุงนี่สบายมันไม่มีใครตบยุงมันกลัวบาปคือมันเป็นสังคมที่เอาแต่ตัวเองอ่ะคือเพื่ออะไรเพื่อตัวเอง
สมมติยุงบินมาผมตบยุงให้คุณเนี่ยแล้วถ้ายุงมากัดคุณคุณเป็นไข้เลือดออกผมยอมบาปอ่ะผมบาปไหมถ้าไปกัดเด็กแต่ไม่ให้โลตายใช่ใช่คุณจะปล่อยให้ยุงกัดเด็กเด็กไม่ให้โลตายแล้วคุณจะตกแล้วคุณไปลงนรกมันไร้สาระนะบางเรื่องนี่มันไร้สาระจริงจริงนะค่ะมันเป็นสังคมที่ไม่ได้ใช้สติปัญญาพระสังคมพุทธมันเป็นสังคมงมงายพุทธคือปัญญาการศึกษาในประเทศไทยมันจะสอนให้คนโง่ไงห้ามคิดห้ามถามคุณจะต้องเคารพครูอาจารย์และถ้าเป็นครูคุณต้องไปกราบไหว้มันไม่จำเป็นต้องกราบครูบางคนมันก็ห่วยแตกวันครูคุณต้องไปกราบไหว้ครูจริงไหมซึ่งบางคนมันไม่ใช่ครูบางคนมันทำหาอะไรไม่เป็นแล้วมันก็เลยมันเป็นครูใช่แล้วไม่ได้พัฒนาเด็กเลยครับถูกต้องสอนให้เด็กโง่สอนให้เด็กเป็นเสื้อเหลืองรักในหลวงเนี่ยคุณไปบูชาทำไมใช่แล้วคุณจะบูชาในหลวงอีกแล้วต้องรักในหลวงคือในหลวงเป็นศัตรูประชาชนครูสอนให้เด็กไปรักในหลวงเนี่ยเป็นครูได้ยังไงคือสังคมไทยมันถือว่าพ่อแม่จะต้องคุณต้องเคารพครูคุณต้องเคารพในหลวงต้องเคารพมันห้ามถามอ่ะไม่เชื่ออย่าลบหลู่เป็นสังคมที่ไม่ใช้ปัญญานะเพราะนั้นมันถึงเกี้ยกล่อมง่ายพูดเชื่อเลยคนไทยรักในหลวงเห็นไหมใส่ชุดดำกันหมดใส่ไปทำไมใส่แล้วอะไรไม่ถามมึงจะใส่ทำไมในหลวงไปสวรรค์แล้วใส่ทำไมร้อยวันแล้วก็ยังใส่กันอีกตอนนี้ตุ๊ดจีนนะครับมีข่าวดีเยาวราชมันยกเว้นตุ๊ดมันไม่จัดเนี่ยส้นตีนขนาดไหนปล่อยเขาจุดจีนมันห้ามจัดนะ มันบอกใส่เสื้อแดงได้อะไรใส่ดำผมก็ไม่รู้มันเลอะเทอะคือเรื่องทั้งหมดนะครับคุณต้องล้มมันอย่างเดียว มันทำให้คุณลำบากเดือดร้อนโดยที่มันไม่คิดอะไรเลยนะมันคิดทำเลยมันก็ทำเพราะฉะนั้นถ้าคุณยังอวยเจ้าเรียเจ้านะครับคุณจะไม่มีแม้แต่นิดเดียวของความเป็นชาติใจเพราะเจ้าเนี่ยมันเป็นเผด็จการที่ล้าหลังสุดขั้วดักดานที่สุดในโลกนี้แล้วเจ้านี่มันไม่มีอะไรเจริญเลยนะคุณดูแต่ละครั้งคุณดูข่าวสองรูปมีอะไรตรงไหนเจริญวะถามมีอะไรมีอะไรที่มันเกิดประโยชน์บ้างไม่มีเลยค่ะมึงไปตัดซุ้มจัดได้กี่ล้านและแมงมาแล้วก็เลิกมึงไปตัดอะไรว่าไอ้ผู้ระย้อยระยะเป็นม่านเมินใหญ่โตให้พระเทพเสด็จแล้วมันอะไรแค่นั้นแหละแค่ตัดกี่ล้านมึงไปตัดซุ้มดอกมงดอกไม้มาแล้วก็เลิกใช่แค่นั้นเองแล้วมาทำไมมึงไปตัดรับระยะมึงจะตัดไปทำไมใช่มันเสียเวลากับเรื่องไม่เป็นเรื่องมามากมายแต่ว่าคุณก็ต้องถามเพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นสังคมเผด็จการไงมันบังคับอ๋อที่เขายินยอมเพราะว่าเขาสังคมเขาเป็นแบบนี้เขาก็ต้องตามกันไปอะไรเงี้ยเหรอคุณสังเกตดูนะมันก็คือเพื่อจะได้อยู่ได้กินคุณอยากจะเป็นใหญ่เป็นโตอยากจะเป็นคุณนายอยากจะเป็นคุณหญิงคุณต้องไปถวายให้เจ้าไปเสด็จราชเนินเทวราชกุศลจะได้เป็นคุณหญิงได้ตาลูกตานี่ไปทำความดีไปรับใช้เจ้าคุณอยากจะเป็นใหญ่เป็นโตก็ปลุกกล้าปลุกกระหม่อมเงี้ยนี้คุณมีหน้าที่ไปรับใช้คนเพียงไม่กี่คนนะแล้วคุณจะดีจะชั่วขึ้นอยู่กับเจ้าเขาไม่ใช่เจ้าเขาเป็นเทพเจ้าเขาดลบันดาลให้คุณเนี่ยถ้าคุณไม่เอาใจเขาคุณเป็นรัฐมนตรีคุณเป็นนายกคุณเป็นรัฐบาลเขาก็จะล้มคุณให้ฐานล้มคุณเพราะฉะนั้นประชาธิปัตย์มันรู้ดีครับมันเคยถูกล้มมันเอาใจเจ้าคุณจะไปโทษอภิสิทธิ์ว่าเป็นคนไม่ดีซึ่งจริงมันก็เป็นคนไม่ดีแหละแต่ในระบอบนี้มันจะมีคนดีไม่ได้คนดีจะอยู่ไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นมันถึงมีทางเรียกว่าคุณต้องล้มมันอย่างเดียวถ้าคุณไม่ล้มนะครับมีทางเดียวคุณอยู่เฉยๆอย่าแสดงบทบาทอย่าออกมาเลียเจ้าเด็ดขาดข้าไอ้ขบวนการเลียเจ้าสารพัดนี่ต้องเลิกคำว่าเหมือนคุณอะไรจงรักภักดีคำนี้เป็นคำที่ไม่มีในระบอบประชาธิปไตยนักประชาธิปไตยจะไม่พูดคำนี้เด็ดขาดออกจากปากผมต้องการประชาธิปไตยมีกษัตริย์เป็นประมุขผมจงรักภักดีไอ้พวกนี้คือพวกฝักใฝ่เผด็จการนะครับพวกหักหลังประชาชนใครก็ตามที่พูดว่าจงรักภักดีก็คือคนที่หักหลังประชาชนทุกคนเลยไม่มีข้อยกเว้นค่ะคุณทักษิณพวกคนที่คุณนั่นคือหักหลังประชาชนหรืออย่างดีที่สุดก็คือตอแหลต่อประชาชนเพราะเนื้อหาจริงๆนะครับไม่ใช่เรากล่าวหาแต่มันเป็นอย่างนี้มาแต่ไหนแต่ไรแล้วทุกราชการเป็นอย่างนี้ครับแล้วต่อไปก็จะเป็นอย่างนี้ระบอบที่คุณจะต้องไปกราบตีนเขาเนี่ยมันเป็นระบอบอะไร
ประชาธิปไตยต้องไปกราบตีนนะเมียฮะไม่มีมันมีที่ไหนต้องไปกราบตีนปกกล้าปกกระหม่อมแล้วทำอะไรก็ได้ห้ามวิจารณ์ทำผิดก็ได้ครับทำอะไรชั่วช้าสารพัดก็ได้คุณจะรักษาอะไรไว้สิ่งที่คุณรักษาคือสิ่งที่คุณรักษาก็คือปัญหาก็คือขยะคือสิ่งปฏิกูลเหมือนคุณเลี้ยงโรคเอาไว้เจ้าคือตัวเชื้อโรคเนี่ยเจ้าคือตัวปัญหาของประเทศเพราะฉะนั้นคุณจะต้องเลือกว่าคุณจะล้มหรือคุณจะเลียถ้าคุณเลียนะครับผมบอกมีข่าวที่จะบอกคุณจะล้มไปด้วยเขาจะไม่เอาคุณไว้นะรีบถอยไปซะค่ะจัดเลยค่ะดูเฉยๆโอเคค่ะก็เดี๋ยวเราจะมาพักเบรกกันสักช่วงนะคะให้คุณลุงได้ดื่มน้ำนะคะจิบน้ำชากันเป็นสักพักก่อนนะคะให้พี่น้องได้นั่งฟังเพลงกันสักครู่ส่วนช่วงที่สองเราจะมาพูดคุยในประเด็นที่หลายๆคนเนี่ยนะคะต้องการจะทราบและอยากรู้จริงๆมันเกิดอะไรขึ้นนะคะทั้งแกนนำทั้งบนดินใต้ดินทำไมถึงเริ่มมาขัดขากันเองทำไมเริ่มจะมีปัญหานะทำไมไม่ยอมเป็นเอกภาพทำไมไม่มาช่วยกันนะคะรวมไปถึงกรณีที่มีคนวิพากษ์วิจารณ์คุณลุงสนามหลวงด้วยเช่นกันทำไมไม่ถึงทำไมไม่ยอมเข้าประชุมอะไรประมาณนี้ยังไงช่วงที่2เราจะมาพูดคุยกันในประเด็นนี้นะคะอีกสักครู่ค่ะไทยเฟดเดเรชั่นองค์การสถาปนาสหพันธรัฐไทยFederation องค์กรเพื่อสถาปนาสหพันธรัฐไทยขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเรื่องเน่าๆของเจ้าไทยฟังการวิเคราะห์ขุดคุยแคะแกะเก่าโดยท่านกูรูแห่งสำนักราชวังลุงสนามหลวงในรูปแบบสนุกสนานเฮฮาแฝงด้วยสาระและความจริงดำเนินรายการโดยดีเจแยมมี่เรื่องเน่าๆของเจ้าไทยรับประกันความโหดมันฮาโดยไฟเย็นชาแนลค่ะกลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของรายการเรื่องเน่าๆของเจ้าไทยนะคะก็ยังอยู่กับคุณลุงสนามหลวงแล้วก็น้องแยมขันแดงค่ะทีนี้เพลงเมื่อสักครู่เนี่ยค่ะคุณลุงพี่น้องเขาได้ฟังแล้วเนาะเขาฟังแล้วเขาเหมือนเป็นเพลงของคอมมิวนิสต์อ่ะทีนี้หลายๆคนยังไม่เข้าใจคำนิยามของคอมมิวนิสต์เนี่ยคือยังไงคะคุณลุงเขาเพราะเขากลัวมากเลยอ้าวนี่มันเพลงของคอมมิวนิสต์นี่เปิดเพลงคอมมิวนิสต์นี่มันคุณลุงเป็นคอมมิวนิสต์ปะเนี่ยคือไอ้คอมมิวนิสต์นี่มันคงไม่มีแล้วผมคงไม่เอานะแม้ว่าบางคนอยู่ภายใต้พรรคคอมมิวนิสต์ไทยก็ไม่รู้ว่าทำไมเขาตั้งชื่ออันนี้นะฮะ มันเป็นอุดมการณ์คำว่าคอมมิวนิสต์เนี่ยมันมาจากคำว่าคอมมูนคอมมูนคือชุมชนที่ไม่มีทรัพย์สินส่วนตัวมีแต่ส่วนกลางครับมีแต่ของสาธารณะของส่วนรวมประชาชนทั้งหมดคือไม่มีความเป็นส่วนตัวเลยเรียกว่าปัจจัยการผลิตเป็นของส่วนรวมนะทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้คอมมิวนิสต์ก็คือคนที่ก็คือระบอบเศรษฐกิจการเมืองสังคมของรัฐที่สังคมนิยมที่มีอุดมการณ์ให้รวมทรัพย์สินทั้งปวงเป็นสมบัติส่วนกลางของชุมชนไม่ให้มีกรรมสิทธิ์ส่วนบุคคลและให้จัดสรรแก่บุคคลอย่างเสมอภาคคือตามความต้องการนะครับซึ่งไอ้อย่างเงี้ยนะมันเป็นเกิดขึ้นมาได้ครับสังคมเจริญถึงที่สุดมันจะเป็นไปเองคือมันจะเจริญมากอย่างเช่นคนทำงานวันละชั่วโมงเดียวพอแล้วมันก็พักผ่อนคือมีความรู้เหมือนโลกสมัยใหม่ที่ทุกคนรู้แล้วก็ทำงานอยู่กับบ้านคือมันเจริญมากจนประเภทที่ว่ามันเหลือกินเหลือใช้อะสังคมเจริญจนประเภทมนุษย์มันน้อยลงเรื่อยๆนะมันไม่ได้มีเยอะเพราะว่าคนมันบางประเทศเนี่ยคนมันน้อยลงคุณสังเกตนะคนไม่ยอมแต่งงานไม่ยอมมีลูกคือคนมันทันสมัยมากระบบเศรษฐกิจมันดีมันได้เปรียบมันก็จะมีสวัสดิการที่ดีขึ้นเพราะฉะนั้นสังคมคอมมิวนิสต์เนี่ยมันจะเป็นสังคมที่เกิดขึ้นหลังจากทุนนิยมเท่านั้นถ้าไม่มีจะกินถ้าล้าหลังเป็นคอมมิวนิสต์ไม่ได้ครับ
มันจะต้องเจริญจนเหลือกินเหลือใช้นะอันนี้คือหลักที่เขาว่ากันนะที่มาร์กเป็นคนว่าคอมมิวนิสต์กับนักลัทธิมาร์กไม่เหมือนกันนะนักลัทธิมาร์กก็คือคนที่เชื่ออย่างมาร์กคือใครมาร์กคือคนที่คิดทฤษฎีวิวัฒนาการของสังคมเพราะมาร์กก็ไม่ได้คิดเองมาร์กก็เอาประมวลความคิดที่ดีที่สุดในยุคนั้นสมัยนู้นนานแล้วนะสมัยนู้นเศรษฐกิจก็ต้องอดัมสมิธว่าด้วยดีมาซัพพลายใช่ไหมสมัยนั้นแค่นี้เองนะซึ่งสมัยนี้ล้าสมัยแล้วนะแล้วก็หลักปรัชญาของเอ็งเกลของเยอรมันหลักปรัชญาที่บอกว่าทุกอย่างเป็นไปตามข้อที่จริงที่มันมีไม่ได้เป็นไปตามจิตของใครคนใดคนหนึ่งคือไม่มีพระเจ้าพูดง่ายสังคมเปลี่ยนแปลงเพราะมีการต่อสู้มีคนที่ถูกกดขี่สู้กับคนที่กดขี่สู้ไปสู้มาสังคมพัฒนาจากสังคมการสังคมทาสสังคมศักดินาทุนนิยมมันพัฒนาเพราะมนุษย์มันต่อสู้กันไม่ใช่เพราะเจตจำนงว่าอยากจะเปลี่ยนไม่ใช่นะไม่ใช่ว่าคนใดคนหนึ่งคิดจะเปลี่ยนก็เปลี่ยนไม่ใช่มันเป็นเพราะปัจจัยที่มันมีอยู่จริงแล้วก็พูดถึงเรื่องกฎการอำนาจรัฐการปฏิวัติของฝรั่งเศสเอาสามอย่างนี้มารวมเรียกว่าลัทธิมาร์กซึ่งตอนนั้นก็ทันสมัยแต่ตอนนี้มันไม่ใช่แล้วตอนนี้มันเป็นยุคโซเชียลเน็ตเวิร์กสมัยโน้นมันไม่มีอย่างเงี้ยมันเพราะฉะนั้นโลกมันเปลี่ยนไปเยอะทุกอย่างมันรวมกันหมดนะทุนนิยมมันก็เปลี่ยนทุนนิยมมันเป็นทุนที่ไม่ได้กินแรงงานส่วนเกินแบบสมัยก่อนค่ะมันเป็นทุนใช้สมองเป็นซัมซุงกาแล็กซี่เป็นที่มันทันสมัยมากเลยอย่างมาร์คซักเกอร์เบิร์กเฟซบุ๊กนี่ Google เนี่ยมันไม่ได้ขุดขี่ขุดรีดใครนะทุกคนอยากจะไปอยู่เพราะเงินเดือนมันดีคือมันใช้เทคโนโลยีทันสมัยมากใช้นาโนใช้ซึ่งสมัยนั้นไม่มีนะเพราะฉะนั้นนะครับความคิดคอมมิวนิสต์มันถึงล้าสมัยไปแล้วไงเพราะมันมีปรากฏการณ์ใหม่ๆที่มันเกิดขึ้นใช่ซึ่งคุณตามไม่ทันนะครับคือคุณต้องยอมแล้วว่าคนรุ่น60-70เนี่ยจะไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรเท่าไหร่มันมีเด็กรุ่นใหม่ที่เล่น Samsung Galaxy 78ฮะโอ๊ยแต่เดี๋ยวนี้พัฒนาไปเร็วมากคุณลุงเด็กรุ่นใหม่มันก็เป็นนะมันแค่บอกว่าพวกเราเป็นล้มเจ้าเนี่ยมันก็เรียกเราพวกคอมมิวนิสต์แล้วทีนี้อยากให้คุณลุงอ่ะชี้ให้เห็นถึงข้อแตกต่างเจตนารมณ์ที่มันแตกต่างกันระหว่างคอมมิวนิสต์กับชาวเปลี่ยนระบอบเนี่ยคือมันมีข้อแตกต่างกันมันต่างกันโดยสิ้นเชิงครับค่ะคุณลุงว่ามาเลยการเปลี่ยนระบอบเนี่ยนะระบอบปัจจุบันมันเป็นระบอบเผด็จการเนี่ยเผด็จการศักดินาเขาบางคนวิเคราะห์เป็นเผด็จการศักดินาผูกขาดเหนือรัฐทุนนิยมเผด็จการศักดินาผูกขาดเหนือรัฐบางคนเขาวิเคราะห์ไว้ผมก็ไม่รู้จริงไม่จริงนะฮะคือศักดินาเนี่ยเป็นทุนนิยมด้วยแล้วมันผูกขาดมีอำนาจเหนือรัฐเราจะเปลี่ยนเพื่อให้มันเหมือนประเทศทั่วๆไปครับเราไม่ได้ไปเปลี่ยนให้เหมือนจีนไม่ใช่นะเราเปลี่ยนไปสหพันธรัฐสหพันธรัฐคือคำตอบเขาว่าจะไม่ใช่คอมมิวนิสต์เพราะอะไรสหพันธรัฐนี่นะมันเป็นประชาธิปไตยมากกว่าสหรัฐอีกสหรัฐมันเป็นประเทศเดียวสหพันธรัฐคือมันง่ายกว่าด้วยซ้ำเพราะว่าในการที่คุณจะดึงคนให้ไปเปลี่ยนแปลงเนี่ยเขาจะรู้ชัดแล้วว่าเขาจะได้อะไรทางภาคเหนือก็จะเป็นมณฑลของเองต่างหากเป็นภาคยกเป็นภาคเลยเป็นเจ้าเมืองเป็นผู้ว่ามลรัฐเลยเป็นมลรัฐเป็นรัฐไปเลยนะทหารปฏิวัติไม่ได้เพราะว่าของใครของมันน่ะคุณจะปฏิวัติเขาไม่ยอมอ่ะคุณต้องปฏิวัติทุกภาคให้ยึดกรุงเทพจบไม่ใช่นะคุณยึดเยอะไปทางเหนือเขาไม่เอาคุณจบเขาเป็นอีกรัฐนึงเขาไม่เห็นด้วยกับคุณครับเขาไม่ได้อะไรดังนั้นเวลาการเปลี่ยนแปลงมันทำง่ายถ้าคุณเป็นสหพันธรัฐคุณต้องเริ่มตั้งแต่วันนี้เลยครับแต่ละคนแต่ละภาคแต่ละจังหวัดเตรียมเลือกผู้นำของตัวเองเป็นอิสระการจัดสรรงบประมาณทรัพยากรแต่ละรัฐแต่ละภาคต้องเป็นอิสระจากส่วนกลางนะครับไม่ใช่ส่วนกลางดูดมาหมดแบบสมัยร.5ไม่ใช่นะแบบนั้นปัจจุบันไม่ใช่ประเทศไทยเป็นประเทศครับแต่มันเป็นสหพันธรัฐแต่ละรัฐเป็นอิสระของตัวเองซึ่งมันเป็นมานานแล้วแล้วมันมาเปลี่ยนตอนหลังเพราะฉะนั้นถ้าคุณชูอย่างนี้คุณก็จะได้แรงจูงใจ
น้องแยมอยู่ทั้งนั้นน้องแยมอยากให้พระตอนเจริญฮะใช่ค่ะไม่ใช่ทุกอย่างดูดมากรุงเทพหมดมีเกาะช้างเกาะอะไรแม่งดูดกูหมดเลยถูกกูมีแต่เกาะเก็บได้เท่าไหร่มึงเอามาหมดเลยไปซื้อเรือดำน้ำทำไมกูต้องซื้อมึงด้วยมึงมาสร้างทางรถไฟรถไฟลอยฟ้ารถไฟฟ้าเนี่ยอยู่แต่กรุงเทพอยู่แต่ชั้นชานเมืองแล้วทำไมกูต้องไปเลี้ยงพวกมึงถูกต้องค่ะเพราะว่าแยมเห็นหลายๆครั้งเนี่ยหลายๆจังหวัดเนี่ยเขาจะภูมิใจมากเลยถ้าเขาได้ไปเหยียบแผ่นดินในกรุงเทพเนี่ยคุณอยู่มาตาพุทธนะคุณก็เป็นมาตาพุทธไปดิเออคุณก็เจริญตะวันของคุณคุณอยู่ภาคใต้ใช่ไหมครับก็ปกครองไปเลยอิสลามก็อยู่นั่นก็ปกครองไปปัตตานีถูกต้องมาถูกต้องคุณก็ทั้งหมดของคุณครับมีอะไรก็สร้างไปเลยเกาะสมุยให้มันเต็มที่ไปเลยภูมิใจในสิ่งที่ตัวเองอยู่แต่ละรัฐพื้นที่เออคุณชวนนี่แล้วผมถามว่ามีใครคัดค้านไม่มีไหมใครคัดค้านสหพันธรัฐมีไหมแต่มีคนเข้ามาไม่เห็นด้วยคุณอยากจะเป็นใหญ่ไหมคุณทางใต้คนเขานิยมคุณก็เป็นไปดิโอ้ยิ่งทางใต้มีประเด็นเลยค่ะคุณลุงพอดีมีพี่ทางเนี่ยที่เขาฟังเราเขาก็เป็นห่วงนะยามขอใช้คำว่าเป็นห่วงแล้วกันเขาบอกว่าถ้าเราเปลี่ยนเป็นสหพันธรัฐแล้วเราล้มเจ้าได้แล้วเนี่ยพี่ห่วงว่ามันจะมีการต่อสู้รอบสองก็คืออย่างเปรมเนี่ยเป็นคนใต้มวลชนภาคใต้เขาก็จะไม่ยอมก็ไม่เป็นไรครับไม่ยอมคุณก็เลือกเปรมก็ได้คุณเลือกเปรมเป็นผู้ว่ามรัฐไปเลยไม่ได้ว่าคุณนะถ้าคุณนิยมเป็นถ้าเปรมให้ประโยชน์คุณก็เลือกไปดิเรื่องของคุณเนี่ยผมไม่มีสิทธิ์ผมไม่ชอบเปรมผมก็คือไม่เลือกแต่ถ้าคุณเลือกคือคุณเลือกผมไม่ชอบสุขุมพันธ์ครับคนกรุงเทพเลือกคือเลือกมันจะโกงไม่โกงผมไม่รู้บางครั้งคนเขาเลือกคือคนเขาเลือกอะเพียงแต่ว่ามันต้องมีกฎกติกาที่ชัดเจนคือกลไกอำนาจรัฐไม่ใช่ว่าปัจจุบันนี้มันอยู่ในมือของศักดินามันถึงบิดถ้าหากว่าฟรีแอนด์แฟร์นะเสรีและเป็นธรรมนะคุณเลือกไปเลยคุณจะเลือกเป็นประธานดีก็เลือกไปเลยเอาไม่ละเป็นอายุเท่าไหร่วะอยู่97 มึงลงประธานดีคนก็เลือกมึงก็ได้เป็นผมไม่ได้คัดค้านถ้าคนเลือกเป็นก็เลือกไปเลยครับหรือมึงจะเลือกเสียก็เลือกไปดิเสียบอกข้าพเจ้าจะพิสูจน์แก้แทนพระเจ้าพิบูลย์ตรงประธานนี่ก็ลงไปนี่คนก็เลือกมันก็เลือกไปดิผมไม่ได้ว่าเลยนะอ้าวงั้นแสดงว่าสหพันธรัฐก็ยังสามารถมีเจ้าได้อะดิไม่มีครับมันลงเป็นประธานที่ดีมันต้องเอาเราแก้เจ้าพระเจ้าไม่มีใครมีเจ้าถือว่าเป็นกบฏนะทีนี้คุณเอาเจ้านี่คุณจะโดนข้อหากบฏนะครับสหพันธรัฐนี่ใครเชียร์เจ้าถือว่าเป็นกบฏนะครับโดน112นะครับห้ามเชียร์เจ้าแต่ผมพูดเล่นไม่มีหรอกคือคุณจะเชียร์ก็เชียร์ไปไม่เป็นไรคุณจะเจ้าเอาคุณไปตั้งสมมติว่าคนทางไหนวะภาคอะไรทั้งอย่างที่มันเชียร์เจ้าไงมันก็ตั้งเจ้าเรื่องมึงนี่ไปตั้งเองออกกฎหมายเองมีเจ้าก็มีไปดิคือเราต้องเคารพในความเสมอภาคสหพันธรัฐนะครับคือการกระจายอำนาจและกระจายผลประโยชน์งบประมาณคือการเคารพในความเท่าเทียมอันนั้นคือจุดมุ่งหมายใช่ไหมแต่เริ่มต้นก็ต้องอย่างนี้ครับคุณต้องเริ่มต้นว่าพี่น้องทั้งภาคเหนืออาณาจักรล้านนาทั้งหลายท่านอยากจะรักษาอัตลักษณ์ของท่านหรือเปล่าก็สร้างเป็นภาคล้านนาไปเลยครับใช่ไหม พี่น้องทั้งใต้ก็ทำทั้งใต้ไปเลยตะวันตกคุณจะแบ่งกี่ภาคหกภาคเจ็ดภาคก็แบ่งกันไปชูคำขวัญครับคุณจะได้เลือกผู้ว่าเองในอำเภอก็เลือกเองเจ้าอาวาสคุณยังเลือกเองอะผมบอกคุณศาลเสริญตุลักไอเรียกว่าคณะลูกขุนคุณก็เลือกเองค่ะทีนี้ก็มาในประเด็นเผ็ดประเด็นร้อนนะคะพี่น้องที่เราก็รอคอยนะคะที่แยมพูดเกินไว้ตั้งแต่เบรกแรกนะคะว่าทำไมตอนนี้นะคะทั้งแกนนำบนดินและใต้ดินนะคะทำไมจึงไม่เป็นเอกภาพนะทำไมไม่ยอมมาร่วมประชุมหาข้อตกลงนะให้เป็นหนึ่งเดียวกันเพื่อเป็นพลังการต่อสู้และขับเคลื่อนไปข้างหน้านะคะก็มีหลายๆท่านนะพี่น้องหลายๆท่านไปฟังสถานีอื่นๆแล้วปวดหัวคุมขมับมาเลยบอกว่าโอ้โหไม่วิพากษ์วิจารณ์คุณลุงนี่แบบว่าเลือกแนวทางนี้มันเป็นการยากมากที่จะให้พี่น้องไปร่วมสู้รบปรบมือนะคะเพราะมันมีทั้งรถถังมีทั้งอำนาจมีทั้งเงินทองมากมายนะคะที่จะมาทำลายโค่นล้มพลังของประชาชนได้แน่ๆเนี่ยมันยากนะจะเป็นสหพันธรัฐทำไมวิพากษ์คุณลุงสนามหลวงทีนี้แยมหมอขอมาถามคุณลุงหน่อยเถอะค่ะว่าทำไมคะทำไมเราถึงไม่เป็นเอกภาพทำไมถึงเป็นอย่างนี้ทำไมมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์กันแบบนี้เอกภาพมันต้องอยู่ที่หลักการค่ะหลักการเรามีง่ายๆครับสองหลัก
หลักที่หนึ่งคือล้มเจ้าหลักที่สองคือสร้างสารัฐสร้างสหพันธรัฐนะครับเท่านี้เองนะถ้าคุณไม่ล้มเจ้าคุณก็ไปไกลๆเพราะมันมีทางเดียวคุณต้องล้มคุณจะอ้างนั่นอ้างนี่อ้างรอสิบคุณก็ไปอ้างครับเราไม่เอามันชัดเจนเราตกผึกแล้วคุณไม่ตกผึกคุณก็ไปรอแล้วกันข้อที่หนึ่งล้มเจ้าไหมถ้าคุณมีเงื่อนไขคุณก็ไปห่างๆเพราะเรากำลังเข็นรถไปทางนี้ครับคุณไม่ไปทางนี้คุณก็มาร่วมได้ร่วมมันจะร่วมกันได้ไหมเราเข็นรถไปข้างหน้าคุณเข็นไปข้างหลังคุณมาดึงขาเราอะเพราะฉะนั้นการที่เราไปร่วมจะทำให้เราแพ้ครับการร่วมจะทำให้เราอ่อนแอมันไม่ชัดเจนถ้าเราไปร่วมกับคุณนะเราจะเสียมวลชนแล้วมวลชนจะไม่ได้อะไรเลยจะแพ้พากันไปแพ้ครับทางเดียวทางรอดคือต้องล้มเจ้าเท่านั้นถ้าคุณไม่ล้มเรื่องของคุณอ้าวแล้วเขาก็บอกว่าสถานีเขาเนี่ยแนวทางของเขาก็ล้มเจ้าเหมือนกันไม่เอาเจ้าเหมือนกันก็เรื่องของคุณไงคุณก็ไปล้มเองคือมันไร้สาระนะอย่ามาต่อรองคุณก็ไปทานว่าคุณครับมวลชนเขาไม่เอาให้มวลชนตัดสินที่ผ่านมาก็สร้างคุณอุปการมามากมายคุณอุปการอะไรพาไปแพ้คุณคือตอนนี้แล้วกันไปไม่ต้องไปพูดนะถ้าพูดอย่างนี้มันไม่จบกูเรียกมึงมากูต้องฟังมึงมันไม่ใช่เป็นบุญเป็นคุณไม่ใช่นะครับทุกวันนี้ประชาชนมันลำบากทุกวันที่ทุกอย่างมันเปลี่ยนไปหมดมันเป็นเผด็จการสุดขั้วมันเป็นเผด็จการจุ๊บเผด็จการยังไงแล้วทุกวันนี้ประชาชนมีความชอบธรรมที่สุดที่จะล้มเจ้าและเจ้ามันอ่อนที่สุดด้วยความชอบธรรมมีสูงสุดครับทั้งภายในประเทศนอกประเทศสากลนะคุณล้มเจ้าไม่มีใครคัดค้านผมบอกคุณนะไม่มีใครคัดค้านอ้าวงั้นคุณสนามหลวงคุณก็ต้องการสร้างศัตรูสิคะอย่างนี้คุณต้องการฉายเดี่ยวเป็นก็ไม่เป็นไรแท้จะเป็นประชาชนเห็นด้วยอันนี้ถ้าคุณไม่เห็นด้วยคุณอยู่ข้างๆถ้าคุณขวางคุณก็เสร็จก็จบผมถามคุณครับคุณบอกคุณล้มเจ้าใช่ไหมแล้วคุณจะมาขวางอะไรผมจะให้คุณมาจะมาติงอะไรคุณต้องเข้าร่วมประชุมก่อนคุณต้องมาพูดคุยกันก่อนคุณจะมาฉายเดี่ยวแบบนี้ไม่ได้คือมันไม่มีประโยชน์มันไร้สาระครับคือหมายถึงว่าอย่าโหนกระแสผมถามคุณตรงๆว่าคุณจะล้มเจ้าไหมถ้าคุณแต่ว่าก็ไปเลยจบไม่มีแต่ก็ล้มไงแต่ว่ารอดูแป๊บเดียวคุณก็รอคุณก็ไปรอข้างนอกไปนู่นไปรอไกลๆนู่น200เมตรไปเลยครับไปไกลๆอย่ามาทางนี้คนเขากำลังชกกันเขากำลังเราตัดสินพิพากษาว่าเราล้มนะล้มทุกทางทั้งภายในเพราะทุกล้มทุกอย่างนะเราไม่เอามันไว้แล้วมันไม่เอาเราไว้คุณจะเอามันไว้หมอหยองมันใส่กระสอบตีตายคุณจะเอามันไว้ทุกวันที่คนอยู่ในคุกเนี่ยหมอเลียบอยู่ในคุกคุณเคยไปช่วยเขาไหมไอ้ทอมดันดีอยู่ในคุกอ่ะไอ้พวกระยำปัดซบมันอยู่นอกคุกนะไอ้พุทธิสามันอยู่นอกคุกไอ้สุเทพสุวรรณอยู่นอกคุกไอ้คนยึดทำเนียบยึดสนามบินนั่งอยู่นอกคุกเนี่ยแล้วมันจะมาพูดอะไรวะฮะคุณจะมาอ้อยส้อยเรื่องของคุณครับมันหมดเวลาจะไปไหนไปไกลๆนะอย่ามารวบแล้วทำให้เราแพ้ถ้ารวบกับคุณมันทำให้เราเสียศักดิ์ศรีนะมันทำให้เราดูแย่เขาก็จะบอกแล้วคุณลุงคิดว่าคุณลุงฉายกันแค่ผมไม่ได้คิดประชาชนคิดความเห็นของคุณเนี่ยผมไม่ได้ให้ราคาเลยนะเรื่องของคุณเพราะผมต้องการประชาชนที่มาเปลี่ยนแปลงคุณไม่ต้องคุณไปโชว์ประชาคือจะช้าช้านั้นได้ยังไงทีมสนามหลวงมีกี่คนมีน้องแยมเด็กกระโหลกกระลาพูดกันไปหมาน้อยมีแค่นี้แล้วคุณมีกี่คนแล้วผมถามคุณพูดเนี่ยคนที่เกี่ยวคือประชาชนผมไม่ได้ให้ราคาคุณว่าผมไม่ได้ฟังอยู่แล้วจะพูดอะไรพูดไปเลยผมไม่ได้ฟังผมไม่ได้ให้ราคาถ้าจะสู้ก็สู้ถ้าไม่สู้ก็เฉยแล้วอย่ามาโหนนะครับไม่ต้องเป็นซับบอดี้ไม่ต้องมาโชว์นะประชาชนไม่ต้องการโชว์ประชาชนต้องการชนะประชาชนมันแพ้มันเจ็บช้ำมามากแล้วคุกเมืองพาคุณเห็นประชาชนกินหญ้าฮะพาไปอวยนี่คุณเห็นประชาชนกินหญ้าให้โอกาสเสียนะอย่างน้อยสัก2ปีอีกคนต้องมา3ปีคุณเห็นประชาชนกินหญ้าเลยครับคุณไม่เข้าใจระบอบไอ้คำว่าระบอบคุณไม่เข้าใจโครงสร้างเลย2560 11ปีหลังจากทักษิณถูกยึดอำนาจเนี่ยเราเสียเวลามา10ปีกับเรื่องไร้สาระแบบนี้เมื่อก่อนจะชนะแล้วไม่สู้ไปหมอบตอนนี้ก็คือหงอยจนประชาชนมันพังเพราะพวกคุณหรือเปล่าไอ้ประชาธิปัตย์สาขาสองแล้วบอกก็สนามหลวงนั่นแหละทำแบบนี้ไม่ยอมแสดงให้มวลชนเขาเห็นว่าเราเป็นเอกภาพร่วมกันเอกภาพในการอวยเจ้าอะคือผมมีเอกภาพที่สุดแล้วผมบอกคุณนะ
ผมบอกคุณว่าผมคุยกับประชาชนแต่ละสายที่คุณสนับสนุนมานี่นะไม่เคยมีสายไหนมีข้อสงสัยพี่แต่ว่าลุงจะไปฟังมันนะลุงอย่าทอดทิ้งประชาชนนะลุงต้องสู้ลุงอย่าเขวลุงอย่าท้อนะลุงต้องอยู่ลุงอย่าเพิ่งตายนะลุงรักษาตัวให้รอดรักสุขภาพให้ดีลุงต้องสู้ไม่มีใครแล้วนอกจากลุงพูดเนี้ยไม่รู้เขาเชียร์ผมว่านะผมก็รู้สึกว่าทำไมมีแต่ลุงฮะนะมีแต่ลุงฮะนั่นแหละมันกลายเป็นดันเราขึ้นมาผมบอกว่าเขาบอกว่าผมไม่สามัคคีไม่ต้องไปสามัคคีกับแม่หรอกรำคาญอันนี้คือประชาชนที่เขาสนับสนุนช่วยเหลือนะส่วนนักการเมืองคุณจะประเภทที่ว่าไอ้สนามหลวงให้เวลาเสียก็เรื่องของมึงนะเพราะบอกตรงๆนะคนอย่างพวกคุณไม่เคยช่วยอะไรผมนะไม่เคยช่วยอะไรเลยนะครับเพราะฉะนั้นจะไปไหนก็ไปนะไม่เคยช่วยก็ไปไหนก็ไปแล้วมันทำให้เราอ่อนเนี่ยทุกวันนี้ศัตรูอ่อนคุณมาอ่อนแข่งกับศัตรูผมงงต่อยประเภทไหนศัตรูมันอ่อนมึงต้องน็อกมันศัตรูอ่อนมึงไปอ่อนแข่งกับมันอีกเขาก็บอกว่าเขาก็สงสัยในตัวคุณลุงเมื่อก่อนก็ร่วมงานกันทำชูสาธารณะร่วมกันทำไมอยู่ดีมาพลิกมาเปลี่ยนอย่างนี้สหพันธรัฐมันยากมันไม่ชนะหรอกผมยอมรับผมเปลี่ยนแล้วทำไมผมไม่เรียนประถมเหมือนเดิมผมขึ้นมัธยมแล้วขึ้น คุณจะไปเรียนที่เดิมแบบบ้าเปล่าคุณเรียนปีนี้ป.1ปีหน้าป.2เรียนจบประถมขึ้นมัธยมก็เตรียมอุดมข้ามหาลัยจบปริญญาตรีเรียนโทเอกไม่จะกลับเรียนชั้นประถมอ่ะโลกมันเปลี่ยนแล้วต้องเรียนรู้ครับประชาชนที่ผ่านๆมา2549โดนยึดอำนาจทักษิณโดนก็หวังว่าทักษิณขอสัก2เดือนนะเดี๋ยวก็จะคืนปกติไอ้ปากแดงโทรคุยทักษิณโดยผ่านโทรศัพท์ของสุรเกียรตินะทักษิณอยู่ที่นิวยอร์กทักษิณอันนี้แม่ขอร้องนะ2 3เดือนนะแล้วก็กี่ปีอ่ะ2 3เดือน10ปีอ่ะนะเออรอดูจนนานขนาดนี้โดนยิ่งรักจะติดคุกบางคนบอกว่าจะมีข่าวดียิ่งรักจะได้กลับไปไหนกลับไปเข้าคุกคือ10ปีนี่คุณยังไม่ตกผึกเหรอวะจังหวะที่ดีสุดคุณไม่สู้นะผมเป็นตำรวจผมเป็นในตำรวจสัมพันธ์ปฏิญาณตนทุกเช้าเย็นจงรักภักดีต่อสถาบันเหี้ยๆอะไรของคุณนะฮะผมเป็นในตำรวจสัมพันธ์ทุกเช้าผมจะต้องปฏิญาณตนจงรักภักดีต่อธรราชภูมิพลเนี่ยกูไม่เข้าใจแล้วมันยังไงครับคุณภักดีต่อกษัตริย์คือคุณทรยศต่อประชาชนนะเพราะกษัตริย์คือศัตรูประชาชนกษัตริย์คือคนที่ทำร้ายคุณคุณจัดงาน60ปีมันก็ยังทำร้ายคุณต่อมันไม่เคยไว้คุณครับมันยึดทรัพย์คุณ 40,000 กว่าล้านค่ะทุกวันนี้คุณกลัวว่าลูกเต้าจะลำบากคุณต้องเลิกกับเมียนะคุณไม่สำนึกหรอกว่ามันเล่นคุณคุณไอ้สนามรบก็พูดได้ผมมีธุรกิจเยอะแยะผมต้องดูแลลูกพักผมนะอีกอย่างน้องผมก็บังคับมันไม่ได้มันจะเอาเจ้ามันทำไม มันหากินกับเรื่องน้ำเน่าเงี้ยเพราะฉะนั้นนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเวลาที่ดีสุดคุณไม่สู้ถึงเวลานี้นะเป็นจังหวะที่คุณก็รู้ว่ารัชกาลที่9สวรรคตรัชกาลที่10ไปไม่รอดแล้วทุกวันนี้คุณก็รู้คุณเคยเป็นนายกเป็นรัฐมนตรีคุณก็รู้ว่ามันกำลังหนีคุณกลับไปอวยมันอีกหวังให้มันมาช่วยน้องสาวคุณคิดไปเถอะผมไม่ว่านะทุกคนมีสิทธิ์คิดคุณมีวิธีการก็เรื่องของคุณคุณอาจจะถูกมันอาจจะผิดนะครับในสุภาพอาจจะผิดมากๆไอ้สนามลูกโง่คนเดียวนะทั้งประเทศฉลาดหมดยกเว้นสนามลูกคนเดียวก็ช่างครับยกเว้นลงไฟเย็นมันโง่ ไม่เป็นไรครับแต่ผมเชื่อว่าทุกอย่างมันเกิดจากประชาชนเนี่ยผมโง่ครับผมเชื่อประชาชนผมไม่เชื่อระบอบเจ้ามึงจะดียังไงเรื่องของมึงทำไปเถอะผมถามว่าเสียหายตรงไหนถ้าผมเชื่อประชาชนถ้าเจ้าคิดจะเปลี่ยนนะแล้วเราเชื่อประชาชนเราเสียหายตรงไหนครับมันก็เป็นหลักประการจริงไหมค่ะคุณทำให้ประชาชนเข้มแข็งถึงเวลามันเปลี่ยนมันก็โอเคต้องเปลี่ยนไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนโดดตึ๊บ
แต่ถ้าคุณไม่เชื่อมันไม่เชื่อประชาชนถ้ามันไม่เปลี่ยนทำไงคุณโดนตื้อดิเขาก็เห็นด้วยโอเคทำไมคุณไปยกอำนาจให้มันอ่ะในเมื่อคุณลุงสนามหลวงเปลี่ยนยอมรับแล้วว่าเปลี่ยนจริงแต่ทำไมตอนจะเปลี่ยนเนี่ยทำไมไม่เข้าร่วมประชุมปรึกษาหาแนวทางหรือว่าชี้แจงให้เพื่อนร่วมขบวนที่เขาอยู่ต่างๆประเทศเนี่ยให้ทราบกันก่อนผมถามคุณแยมค่ะ Google เปิดเป็นไหมเป็นสิคะวิกิพีเดียเปิดเป็นไหมจบเป็นค่ะวิกิพีเดียคุณไปเปิดในโลกนี่มีสาธารณกี่ประเทศโอ้โหเยอะมากเยอะชิบหายส่วนใหญ่ด้วยมีกี่รัฐปกครองยังไงรัฐบาลท้องถิ่นส่วนกลางภูมิภาคมึงก็ไปเปิดอ่านเองให้กูอธิบายทำไมไอ้สนามหลวงมึงไม่เข้าใจนะมึงก็เปิดดูเองสิวะเห็นกูเป็นใครมึงจะมาจับผิดแบบสมศักดิ์เกียรติมาจะจับผิดไปทำไมฮะกูเท่วะผมไม่ได้รู้ทุกเรื่องครับผมไม่หารไปเป็นผมไม่คิดจะสมัครอะไรนั้นนะคุณมาเป็นเองแสดงว่าคุณลุงสนามหลวงนี่ไม่อยากได้แนวร่วมอ่ะสิไอ้นี่ไม่ใช่แนวร่วมนี่มันแนวลบมันมาเถียงมาหาเรื่องอ่ะแนวร่วมเยอะแยะไปครับผมคุณไปถามโดนัลด์ทรัมป์มันจะมาเห็นด้วยไหมไปถามมาดิคือคุณกลัวพูดตรงๆคุณอย่ามาไขสื่อคุณกลัวคุณก็ดีแต่แก้ตัวแถไปเรื่อยเงี้ยเห็นด้วยนะแต่ชิบหายแล้วไอ้ประยุทธ์ก็เห็นด้วยใช่ไหมเห็นด้วยนะการทำมันแต่ฉันแต่ว่านะบ้านเมืองเรามีทั้งคนดีคนไม่ดีชิบหายมึงแต่คำว่าแต่เนี่ยยาวเฟ้ยเลยเพราะฉะนั้นนะครับผมบอกตรงนี้นะครับว่าคุณถามมาก็ดีนะผมบอกตรงๆว่าผมไม่สนใจผมต้องการชนะผมไม่ต้องการเสียเวลาถ้าคุณหาเองไม่เป็นนะคุณมาถามผมคุณคิดว่าผมเป็นบุรุษเจตภคีรัตน์ฮะมาถาม คุณคิดว่าผมปิยบุตรแสงกนกคุณเนี่ยไอ้บ้า ผมที่เรียนสายวิทยาศาสตร์ผมไม่ได้เรียนการเมืองนะครับค่ะ และที่พูดนี่กูก็ดู Google และผมถามคุณเนี่ยเราเปิดสายเนี่ยคนที่อยู่เยอรมันเขารู้เรื่องดีคุณไม่ไปถามเขาอยู่ประเทศเยอรมันเป็นสหพันธรัฐงั้นเขาก็จะว่าคุณลุงเห็นไหมลุงสนามหลวงรู้จักการเมืองน้อยไปถึงได้ตัดสินอะไรง่ายๆแบบนี้แล้วใครรู้มากกว่าผมถามในโลกนี้มีใครรู้มากกว่าไล่ที่มันเรียนด็อกเตอร์มึงก็ไปถามประวรศักดิ์สิไปถามวิศวกรงานมันรู้ถามพี่แสนวิพันธ์รู้ไหมล่ะไอ้สมบัติสมบัติมันเป็นด็อกเตอร์มันรู้ไหมเป็นศาสตราจารย์ด้วยมันรู้ไหมแล้วมันเป็นไงมันรู้คืออะไรครับถามว่าไอ้เรื่องพวกนี้เราไม่ต้องรู้หรอกเขาปกครองมา240ปีแล้วไอ้หามจะมาถามอะไรกูอีกอเมริกา240ปีสมัยพระนเรศวรถือดาบไล่ฟันพม่าอยู่เนี่ยมึงจะมาถามอะไรวะ มึงไม่แหงว่าตาเขาถามแตกไหมฮะเยอรมันไอ้อะไรสมาพันธ์สวิตเซอร์แลนด์เขาเป็นมา164ปีคุณไม่รู้อ่ะคุณไปทำอะไรอยู่ฮะเพิ่งมาค้นวันนี้อ่ะแสดงว่ามือใครหาทางออกให้ประเทศได้จริงไหมผมไม่รู้เรื่องผมมาหาเพราะว่ามีคนมาบอกผมไอ้สนามหลวงนี่นะประเทศไทยนะมันมีแต่ละภาคนะเนี่ยมันถูกรังแกนะถูกเอาเปรียบกรุงเทพมันเอาเปรียบทุกภาคเลยไล่พวกเสื้อเหลืองก็เป็นคนที่ได้เปรียบใช่ไหมผมก็ฟังโอเคจริงของคุณครับแล้วต้องอยู่สหพันธรัฐเนี่ยมันจะรวบรวมคนมันจะขจัดปัญหาต่างๆก็ใช้ก็จบเขาพูดผมทีเดียวผมก็จบจะพูดอะไรกันอีกผมไม่เคยไปถามไม่เคยไปกวนพระบาทมันก็เข้าใจผมพูดไปคนก็เข้าใจจริงไหมน้องแยมเข้าใจไหมเข้าใจสิคะง่ายๆมีปัญหาไหมน้องแยมไม่มีเข้าใจง่ายๆเลยไม่มีไม่ใช่ผมขู่นะผมไม่ได้ขู่นัดช่อน้องแยมยังบัตรแล้วคุณไปถามอาจารย์ชาญวิทย์เกษตรศิริคุณไปถามหลายคนนี่คุณไปถามตัวเขาชูนี่มาตลอดคุณไปถามเขาสิถามผมทำไมคุณนับถืออาจารย์ชาญวิทย์ไหมนับถือดีว่าทำไมไม่นับถืออาจารย์ชาญวิทย์บนหนึ่งเลยแล้วเขาเขียนด้วยเขาหน่วยสาพันธ์แล้วทำไมไม่เห็นเออจริงของมันเว้ยมึงกลับไปอ่านที่เขามองปัญหาเขาบอกว่าแนวทางสนามหลวงเนี่ยมันจะมีคนช่วยน้อยทั้งเรื่องทุนเรื่องอะไรถ้าเป็นสาธารณรัฐเนี่ยอย่างน้อยยังมีคนที่มีนายทุนมีนู่นนี่มาขอช่วยมาร่วมช่วยด้วยมันเป็นหนึ่งเดียวแล้วมันทีนี้ถามคุณจะเอาใครมาช่วยคุณชูสาพันธรัฐพี่น้องภาคใต้เป็นเอกเทศใช่ไหมปกครองตัวเองเอาไม่เอาเอาสิครับคุณจะไปแก้ปัญหาสาสาพันธรัฐมันคือทางออกแล้วมึงจะไปปิดทำไมกูไม่เข้าใจมึงอยากชนะหรืออยากแพ้หรืออยากกวนฮะ ใช่ไหม มันเป็นทั้งจุดมุ่งหมายเป็นทั้งกระบวนการไงค่ะไม่ใช่เสนอมันยากมันง่ายครับเสนอสาพันธรัฐมันง่ายเสนอสารัฐคุณฟังดีผมไม่ได้กวนคุณนะ
สนอหรือชูสหพันธรัฐมันง่ายกว่าเสนอสหรัฐจริงไหมค่ะสหรัฐอะไรคุณอธิบายยังไงสหพันธรัฐมันอธิบายในตัวมันคล้ายๆมันวางกรอบไว้เลยมันเป็นหลักประกันการกระจายอำนาจทุกวันนี้ประธานาธิบดีฟิลิปปินส์จะเอาสหพันธรัฐหลายๆประเทศเอาสหพันธรัฐแล้วและประเทศส่วนที่เจริญเป็นสหพันธรัฐเกือบหมดเลยครับแล้วมันมีคือเขามีวิธีเขาสรุปมาแล้วว่าคุณเข้าใจคำว่าอัตลักษณ์ไหมเข้าใจค่ะแล้วไอ้ระบอบที่ว่าแม่งรวมศูนย์ที่เดียวนะมันมีใครเขาทำระบอบรวมศูนย์อำนาจไม่มีครับเขาไม่ใช้กันแล้วมึงจะผมไม่รู้ว่าไอ้เรื่องพวกนี้เขาคิดตกไปเป็นร้อยปีมึงจะมาถามวันนี้ถามอะไรวะคือมากวนเนี่ยมากวนมาคล้ายๆว่าคือผมว่านะผมก็อาจจะเปลี่ยนครับถ้ามีเหตุผลดีพอผมฟังยังไม่มีเลยนะฟังแล้วไม่มีเหตุผลเลยนะฟังแล้วไปพวกไม่รู้เรื่องมาพูดสนามหลวงพูดยังไงว่ามันไปขายที่ดินก่อนแล้วค่อยมาเลือกว่ารถโตโยต้าหน้าเลอะเทอะครับว่าเราบอกคุณไม่รู้เรื่องเลยสหพันธรัฐมันเป็นระบอบไม่ใช่ระบบนะครับมันเป็นระบบเพราะอำนาจรัฐมันอยู่ในท้องเป็นอำนาจรัฐเลยนะใช่ค่ะมันมีรัฐซ้อนกันสามรัฐนะรัฐท้องส่วนของภูมิภาคไอ้ประเภทที่ว่าคือแล้วผมบอกตรงๆนะรวมกันแล้วแย่น้องแยมอย่างนี้น้องแยมจะทานกับข้าวชิ้นหนึ่งน้องแยมไปเลือกหมูนะไอ้ตรงคอหมูขอโทษคนที่กินเจนะหรือคนไม่กินหมูหรือคอหมูอะไรเนี่ยมันอร่อยไม่เป็นไรหางหมูปนไปด้วยมันกินได้เหมือนกันนะหางหมูมันก็เป็นหมูนี่หว่าฮะหูหมูก็ไข่แคบไปด้วยแล้วจะทำออกเป็นยังไงฮะค่ะมันก็เละใช่ไหมเละอะไรที่ไม่ใช่คือไม่ใช่อย่ามาปนครับมันไม่มีพลังอ่ะอาหารอร่อยราคาดีมันจะไม่ใช่เยอะนะครับแต่คือมันโอเคคือโอเคใช้ได้ทุกคนอยากจะกินบางครั้งคุณต้องไปกินอาหารอร่อยๆถ้วยเล็กๆคนก็กินกันเยอะไอ้เยอะๆคนเขาไม่กินนะเพราะไม่มีคุณภาพอ่ะเพราะฉะนั้นนะครับทำไมต้องมีคุณภาพเพราะเราสู้ถึงขั้นที่มันดุเดือดพลิกฟ้าพลิกแผ่นดินตอนนี้เราต้องการปฏิวัติไม่ใช่ปฏิรูปไม่ใช่ปฏิสังขรณ์ไม่ใช่ภคีโรยหน้าตอนนี้นะครับไม่เหมือนนปช.คนละเรื่องนะไอ้นปช.มันพาไปทำไปช่างแม่มันไปบ้านไม่เอาเราล้มเจ้าอย่างเดียวนะครับไปบ้านเปรมเราไม่ไปเพราะล้มทั้งหมดนะเพราะนั้นคนต้องมีคุณภาพมากขึ้นไอ้ที่เคยร่วงมาเราต้องไม่เอานะครับต้องคุยกันใหม่ส่วนใหญ่จะไม่เอาด้วยไอ้ที่แนวร่วมที่ไม่พัฒนานะเราไม่เอานะถูกต้องค่ะคือพวกนี้มันเป็นอยู่ให้เฉยดีกว่าเพราะพวกนี้มันไม่พัฒนาย่ำอย่างเดิมแล้วมันไปมาไปอวยเจ้าอีกแพ้แล้วไปคิดจะสู้แพ้แล้วกลับกลายเป็นคือเป็นไอ้ขี้แพ้แล้วแพ้เลยนะแพ้แล้วไปคิดจะล้างแค้นครับตายกี่ร้อยคนไปมาทุกวันที่ไปใส่เสื้อดำไปปองดองอ่ะไอ้ที่คุณพูดเวทีคุณลืมหมดเลยนะใช่คุณไม่ได้มีความเครียดแต่ประชาชนเขายังเครียดแค้นครับเขายังจำได้เขายังเจ็บในกระดองใจเขายังรู้เขายังเอาคืนทุกวันนี้เขาเจ็บหนักกว่าพวกคุณคุณลงไปเดินดูตามตลาดเขามันชิบหายขนาดไหนคุณเดินไปดูประชาชนมันทุกข์ยากมันร้อนหนักกว่าเดิมนะแต่สิ่งที่คุณแสดงออกมันเหมือนไม่รู้หนาวรู้ร้อนเมื่อก่อนคุณทำเหมือนรู้หนาวรู้ร้อนใช่ไหมอยู่ในที่ทุกวันที่คุณใช่ทุกวันที่ประชาชนหนักกว่าเดิมแต่คุณเฉยกว่าเดิมอ่ะเมื่อก่อนนี้คุณเคลื่อนไหวเพื่อเคลื่อนไหวเขาให้เงินมาคุณก็เคลื่อนไหวพอไม่มีเงินคุณก็เลยไปเปื่อยเพราะฉะนั้นคุณไม่รู้จักความทุกข์ยากลำบากของประชาชนในขณะนี้คุณไม่ซึมซาบความเดือดร้อนใจคุณไม่รู้ว่าเขามีปัญหาและเขาต้องการการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นกว่าเดิมนะประชาชนณวันนี้ต้องการการเปลี่ยนแปลงมากกว่าเดิมหลายเท่าครับค่ะและเขาพร้อมจะเปลี่ยนเขาโอเคแล้วยังไงก็เอายังไงก็แลกก็แลกเขาตายเขาตายงานที่เขาเอาอย่างนั้นแล้วแต่คุณจะไปใส่เสื้อดำไปวัดพระแก้วไปชวนก็ซื้อการ90บาทถวายในหลวงเรื่องของคุณครับคุณไม่รู้สึกรู้สากับความของประชาชนแล้วคุณจะทำอะไรประชาชนคุณรับใช้ประชาชนแต่คุณไม่รู้ว่าเจ้านายคุณรู้สึกยังไงเดือดร้อนยังไงเพราะฉะนั้นอย่าพูดแนวร่วมคุณไม่ร่วมแม้แต่ความทุกข์ยากของประชาชนคุณไม่ได้ร่วมอ่ะคุณเฉยๆคุณทำมันว่างๆเปลี่ยนก็ได้ไม่เปลี่ยนก็ได้คุยกันก่อนก็ได้ผมไม่คุยนะผมไม่มีเวลาเลยนะ
ทุกวันนี้ปฏิบัติการทั้งพื้นดินทุกอย่างนะฮะมันล่าพวกเราตลอดเวลาไม่ได้อยู่ง่ายๆนะค่าหัวเพิ่มขึ้นทุกวันนะครับแต่เราก็จะให้ค่าหัวฝั่งมันด้วยนะใครจัดการได้เรามีรางวัลให้นะครับยึดทรัพย์มันมาแล้วก็เอาไป 20% สมมติ500ล้านนะคุณเอาไปเลยค่ะเอาไปเลยครับอย่างน้อยๆนู่นแหละครับนู่น10ล้านได้ไปแล้วเขาก็บอกว่าเห็นไหมลุงสนามหลวงพูดออกมาแล้วเนี่ยเห็นไหมแนวทางลุงสนามหลวงเนี่ยนำศัตรูนำภัยให้กับลูกทีมนำภัยให้กับคนที่ต้องมาร่วมสู้ในแนวทางของตนเองคุณจะทำสงครามคุณจะต้องสู้เพื่อจะได้ไม่ต้องสู้อีกถ้าคุณไม่สู้วันนี้ผมบอกคุณนะคุณจะต้องสู้ตลอดชีวิตถ้าคุณไม่คิดจะสู้คุณจะต้องยอมไปตลอดชีวิตครับรุ่นลูกรุ่นหลานจะบอกว่าพ่อแม่เฮงซวยไอ้ห่าปล่อยแล้วเนี่ยรุ่นลูกหลานจะด่าคุณบรรพบุรุษเราเฮงซวยประเทศอเมริกาประเทศยุโรปเยอรมันสแกนดิเนเวียนนอร์เวย์บรรพชนเขาสู้เขาถึงนี่วันนี้นะครับไม่ใช่บรรพชนเฮงซวยที่แม่งไม่สู้อะไรเลยมัวแต่กราบเจ้าไหว้เจ้านะมันจะมีวันนี้ผมถามตั้งแต่จะมีไหมไม่มีค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่สู้เราก็จะตายแบบศูนย์เปล่าครับตายแล้วตายเลยไม่มีใครพูดถึงนะเออแม่งตายได้ก็ดีไอ้พวกเหี้ยนี่ไม่สู้อะไรเลยแต่ถ้าคุณสู้ถึงแม้ว่าจะไม่ชนะนะที่จริงก็คือชนะบางคนห้ามพูดคำว่าไม่ชนะถ้าคุณสู้นะครับอย่างน้อยเนี่ยคุณจะไม่ตายไปจากความทรงจำของผู้คนสมมุตินะครับผมไม่อยากผมยกตัวอย่างน้องแยมแล้วกันให้พี่เขียดแหมถึงแม้ว่าน้องแยมจะเสียชีวิตไปแล้วแต่น้องแยมก็สู้สมัยตอนนี้อีก50ปีตอนนั้นน้องแยมอายุ60ตอนนี้อายุเท่าไหร่30อีก50ปีน้องแยมอายุ80เอ้ยไม่ใช่อีกสัก70ปีน้องแยมอายุ101แล้วก็ไม่อยู่แล้ว ทุกคนจะจำรู้ว่าน้องแยมตอนอายุเท่านี้นะได้ร่วมขบวนการต่อสู้ถึงแม้ว่าจะไม่อยู่ในโลกนี้แต่มันก็อยู่ในความทรงของผู้คนแต่ถ้าน้องแยมนี้พาคนไปกราบไปไหว้ไปว่าถ้าแก้วซื้อการ์ด90บาทคุณถึงจะพูดยังไงไอ้แยมไปเหรอแม่งเสียดายเป็นใหญ่เป็นโตชวนไปซื้อการ์ด90บาทถวายไอ้บอดจบเลยไม่อายเขาเลยครับอายสิแต่ว่าฉันจำเป็นนะเพราะว่าต้องเรื่องของคุณสาสร้างคุณอุปการมาเยอะแยะมาจบต้องไหว้บอดเนี่ยแหละค่ะก็ทีนี้มาในคำถามส่วนใหญ่เลยจะถามแบบเนี้ยแล้วแนวทางองค์การสหพันธรัฐเนี่ยมีข้อดีจุดอ่อนอะไรยังไงเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนเนี่ยที่ลุงสนามหลวงมาพูดน้องแยมมาพูดไฟเย็นมาพูดทุกวันเนี่ยเป็นไปได้เหรอข้อดีง่ายๆคือคุณต้องการหรือเปล่าถ้าไม่ต้องการก็จบครับต้องการค่ะต้องการคุณต้องการความเป็นสิทธิเสมอภาคเท่าเทียมทุกภูมิภาคต้องการไหมต้องการสิคะประเทศจะแล้วทำงี้ไหมมันเป็นหลักประกันไหมเอาเป็นหลักประกันเลยสมควรจะสู้ไหมสมควรค่ะสู้ค่ะสมควรค่ะทีนี้เอาใหม่อื้อไปเรียกร้องแก้รัฐธรรมนูญนะคุณจะเอามั้ยไม่เอาอ่ะเรียกร้องเลือกตั้งเอามั้ยไม่ไหวแล้วไม่ไหวไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วค่ะไม่ไหวแล้วไปตายด้วยกันมั้ยมึงไปตายกูเดี๋ยวกูไม่เอาเพื่ออะไรล่ะคะก็เป็นแนวร่วมก็คือไปช่วยคุณยิ่งลักษณ์ไปช่วยคดงคดีไงโอ้เป็นกำลังใจให้ห่างๆก็พอแล้วค่ะขอแค่นั้นพอคือผมบอกคุณนะครับถ้าเราชนะนะสมมติเราชูงี้เราชนะผมถามว่าคุณยิ่งรักจะต้องติดคุกไหมเมาเล็บออกมาทันทีทุกคนทอมดันดีสมยุทธาเกษมถูกทุกคนที่ติดคุกด้วยไม่ไปทำออกมาหมดครับแล้วพวกเจ้ามาดูแต่ละลายนะครับเอาสมบัติไปท่อนไหนยึดหมดไอ้คนที่ฆ่าประชาชนนะต้องมาไต่สวนให้หมดว่าใครสั่งผมถามไปตรงนี้นะคุณก็ได้คุณทุกคนคุณจะมาขัดแย้งผมทำไมคุณก็ได้กลับบ้านหมดแดงใต้ดินแดงบนดินได้กลับบ้านหมดจริงไหมถ้าคุณล้มเจ้าก็ได้กลับบ้านคุณมาขวางผมทำไมสาพันธ์แล้วมันเดือดร้อนตรงไหนวะไปไม่เข้าใจมึงก็ช่วยพูดดิมึงไปช่วยพูดให้เขาไม่เข้าใจมากขึ้นเนี่ยมันมีประโยชน์ตรงไหนฮะสนามหลวงไม่เคยพูดข้อเสียเลยพูดแต่ข้อดีชักชวนชักจูงประชาชนไหนมาพูดข้อเสียมาบ้างข้อเสียคือมีบางคนกวนตีนก็เท่านั้นซึ่งเป็นเรื่องดีก็เป็นเรื่องดีครับมันจะทำให้เราในชัดเจนขึ้นการขัดขวางของคนอื่นเป็นเรื่องดีนะทำให้แนวทางมันชัดขึ้นอย่างบางคนเคยเข้ามาในรายการแล้วก็มาเถียงนู่นเถียงนี่ก็เป็นข้อดีทำให้คนเกลียดขี้หน้ามันมากขึ้นไอ้หาที่เกลียดเกลียดมาหลังไม่ต้องมาอย่างงี้ฮะคือคุณมากวนเนี่ยคนเขาเห็นประชาชนเขาฉลาดกว่าผมเยอะค่ะ
ไอ้ที่ผมเป็นนี่ต้องโทษประชาชนนะครับพี่น้องที่ผมหยาบเนี่ยเพราะประชาชนก็โทษท่านทำลงอัดด่าแม่งเลยไอ้พวกนี้ด่าแทนป้าด่าแทนลุงด่าแทนยายไปด้วยเพราะเขารำคาญประชาชนต้องการเปลี่ยนแปลงเขาเส้นจะอักเลือดแล้วครับไอ้ที่ผมพูดเนี่ยผมไม่ได้โกรธนะครับพี่น้องผมพูดเพื่อระบายความเครียดให้ท่านเองเพราะท่านก็รู้สึกอย่างนั้นที่เขาฟังรายการเราไม่ใช่เราพูดเก่งนะแต่เราพูดตามที่เขารู้สึกถ้าผมไปเรียนเจ้าอย่างพวกคุณต้องถามว่าจะมีคนฟังไหมน้องแยมจะมีคนฟังไหมเขาอยากล้มเจ้าแล้วเขาจะไปฟังทำไมเราพวกใครไม่อยากล้มก็ไม่ต้องมาฟังอย่าฟังเสียเวลาผมก็ไม่เคยฟังรายการคนอื่นนะค่ะรายการทำให้ไข้เผยผมไม่เคยฟังแล้วผมก็ไม่เคยวิจารณ์นะผมเฉยถามว่าไอ้ที่ถามก็คือมีคนถามเขาก็ตอบแต่ผมไม่เคยฟังด้วยก้าวด้วยกรมขนยาผมไม่เคยฟังรายการคนอื่นเพราะว่าผมจะต้องศึกษามาตอบคำถามนี่ไงสนามหลวงไม่เคยรับฟังคนอื่นเลยไม่ยอมฟังแนวทางของคนอื่นที่เขานำเสนอบ้างเลยประชุมก็ไม่เข้าประชุมหยิ่งมากจะไปฟังทำไมก็ประชุมก็มันไม่มีประโยชน์อะแล้วมันเสียเวลาแล้วมันเวลามีคุณค่าผมต้องใช้ทุกบาททุกสตางค์ทุกวินาทีนะครับให้กับสิ่งที่เกิดประโยชน์สิ่งที่ไม่เกิดประโยชน์คุณคนเองคุณไม่คุณมาถามผมเป็นจำเลยใครหรือว่าคุณทำงานให้ภูมิพลทำไมวิเชียรลงกรณ์ผมไม่เข้าใจคือตอนนี้นะครับผมบอกตรงๆนะประชาชนเขาเตรียมจะลบแล้วขนาดเราไปหาเขานี่ยังไม่มีเวลาไปหาเลยและประชาชนที่ไม่เตรียมมึงจะไปหามันทำไมค่ะดอกบัวมีสามเหล่าใช่ไหมบางคนมีสามไม่ใช่มีสี่อะไรที่มันง่ายมันก็ทำก่อนจริงไหมน้องแยมใช่ไหมสมมติว่าน้องแยมเดินไปที่อะไรที่มันหยิบง่ายๆมันผลดีๆก็หยิบก่อนที่ไม่ใช่ไปหยิบอะไรยากๆทำไมอะไรใกล้มือก็หยิบก่อนสิบเบี้ยใกล้มือประชาชนเขาพร้อมจะช่วยคุณเขาพร้อมจะบุกพร้อมจะสู้แล้วคุณไม่มีเวลามัวแต่ไปคุยกับหมาข้างๆที่มันเห่าคุณเอาไงเนี่ยเมื่อคุณมีจุดมุ่งหมายจงไปนะจุดมุ่งหมายนั้นอย่าสนใจเอาก้อนหินไปขว้างหมาที่มันเห่านะครับอันนี้เชิญชื่อพูดผมไม่ได้พูดนะไอ้สนามล้มอย่างบ้าเลยทำไมเชิญชื่อมันพูดภาษาไทยไม่ได้มึงโกหกไม่ใช่เว้ยพูดภาษาอังกฤษกูแปลมาแล้วใช่ไหมค่ะเชิญชื่อบอกว่าถ้าคุณจะไปจุดมุ่งหมายใดคุณต้องมุ่งหน้าไปอย่าไปสนใจหมาที่มันเห่าอยู่ข้างๆเพราะฉะนั้นฉันใดก็ฉันนั่นนะครับเราทำอะไรที่เราจะไปแกว่งอย่าไปสนใจเสื้อเหลืองเยอะช่างแม่มันจะเยอะไม่เยอะช่างมันนะครับเพราะว่าคนที่เห็นแก่ตัวนะถ้าเราชนะมันเอียงมาข้างเราเองมันไม่มีใครยอมตายคุณเห็นไหมคนที่ตายตามในหลวงมีไหมมีสักคนนึงมันก็ไม่มีจริงไหม จะขอเป็นข้าพระทุกชาติไปแล้วมันไปไม่มีใครไปครับไอ้ที่ไปก็บ่นครับท่านมุ้ยไม่รู้มุ้ยไหนนะนั่งรถเห็นมีคนไปแอบอัดเสียงมั้งเนี่ยนะเรามางานต้องเสียคนละ 90,000 น้องแยมเห็นข่าวไหมข่าวอะไรคะท่านมุ้ยกับเมียท่านมุ้ยทุกคนที่เป็นเชื้อราชวงศ์ไปวัดพระแก้วต้องจ่ายคนละ 90,000 บาทนะครับบันทิดไทยแม้กระทั่งเจ้าด้วยกันเองอันนี้อาจจะไม่จริงนะครับมีคนเข้ามาแปะยอดบริจาคนี้ล้นหลามกันเลยทีเดียว 200,000 กว่าล้านบาท 78 วันคุณลุง 200,000 กว่าล้านบาทคือมันก็เป็นอย่างนี้นะครับคือไอ้เรื่องที่ว่ามันไม่เป็นเรื่องเนี่ยนะแล้วคุณบอกตรงๆว่านะตรงนี้นะครับผมก็ประกาศไว้ตรงนี้แล้วว่าผมไม่เข้าร่วมกลุ่มใดอีกแล้วนะครับจบจบไปเลยนะครับคือคุณจะมาร่วมก็ร่วมคุณไม่ร่วมคุณก็ทำไปเถอะนะเพราะว่าเราไม่มีเวลาอธิบายและเราไม่ใช่จำเลยนะครับผมก็คนต้องการเปลี่ยนไม่ว่าจะผิดนะแต่เราเชื่อตรงนี้ว่าแนวทางสหพันธรัฐถ้าคุณมีรีวิวคุณก็เสนอไปที่นะไอ้สนามหลวงมาตกปลาในบ่อเพื่อนมีภาษีนี่มาตกปลาเนี่ยกูก็เพิ่งรู้มีตกปลาในบ่อเพื่อนคือกูถามจริงๆนะถ้าปลามันจะเลือกกินเหยื่อเรื่องของปลากูดูถูกประชาชนเป็นปลานะประชาชนก็เหนือกว่าพวกคุณเยอะนะอย่าคิดว่าจะเป็นปลาเพราะไม่ใช่ปลานะประชาชนมีความจริงใจมากกว่าพวกเคลื่อนไหวเยอะใช่ค่ะประชาชนเคลื่อนไหวมีแต่เสียไม่มีใครรวยนะไม่มีใครมีเงินฝากไม่มีใครมีหุ้นไม่มีเลยครับประชาชนมีแต่เสียเพราะประชาชนต้องสรุปแล้วประชาชนต้องการเปลี่ยนแปลงจริงๆเปลี่ยนวันนี้ได้ก็เปลี่ยนครับไม่ได้ก็พรุ่งนี้ต้องการเร็วที่สุดด่วนที่สุดถามว่าใจร้อนไหมมันไม่ใช่ใจร้อนหรอกมันอยู่ไม่ได้แล้วแล้วจะเสียเวลาไปทำไมใช่คุณไม่พร้อมก็ไม่ต้องพร้อมไม่ต้องชี้แจงครับนะจบสิบปีมานี้ถ้ายังต้องพูดกันอีกก็ไม่ต้องพูดแล้วใช่ไหมก็คือ
หรือว่าน้องแยบคิดว่าไงน้องน้องแยบจะไปชวนไหมไม่น้องแยบหน่อยนะก็จริงจริงไม่เดินหน้าอย่างเดียวเขาเป็นแนวร่วมนะเขาตื่นตัวเขามีแฟนคลับเยอะนะรู้แล้วค่ะรู้แล้วแต่ว่ามันนานไปไหมอะกับการที่เราจะต้องไปกลับไปรอคุณอีกแล้วก้าวมาได้ครึ่งนึงแล้วนะน้องแยบเขาพูดกับเขาดิชี้แจงเขาก็ฉลาดนะไม่คุยกับเขาก่อนนะไม่ค่ะยิ่งคุยยิ่งเรื่องเยอะค่ะจริงเรื่องเยอะอะไรก็เราอธิบายเดี๋ยวนั่นเดี๋ยวนี่ยังพี่เกียรติฟังอ่ะก็ในเมื่อเรานำมวลชนแล้วคุยกันในเมื่อรุ่นแล้วจะเป็นตัวอย่างที่ดียังไงก็ยังก็พูดอย่างเงี้ยพี่น้องมวลชนเขาก็มาพูดทุกวันเนี่ยเราก็ต้องสร้างความสามัคคีดิให้เขาเห็นว่าเราสามัคคีกับเอกภาพว่าเอกภาพชนะเขาได้ไงสามัคคีโดยให้แยมกับไปรอเจ้าเนี่ยรอความหวังเสียลมๆแรงก็ให้โอกาสเขาที่เป็นคนละคนนะน้องแยมนี่วชิรามกรท่านมันเสียเวลาค่ะก็ให้เวลาเขาหน่อยเขาเพิ่งมาเป็นอ่ะเอาพี่ก็ให้เวลากันไปเลยยามจะเดินไปกับคุณลุงสนามหลวงก่อนพี่ค่อยๆตามมาแล้วกันถ้าพี่คิดได้อืมผมว่าน้องแยมนี่ตอบได้ดีกว่าผมเยอะอ้าว คือมันคอมมอนเซนส์อ่ะไม่ใช่ว่าผมดื้อนะแต่ประชาชนฝั่งเรานี่ดื้อทุกคนประชาชนฝั่งเราเซโนครับคุณทักษิณเคยพูด enough is enough มึงพอแล้วใช่มั้ยเคยพูดแล้วทำไมยังไม่พอไม่พอสักทีไงคะคือมันพอได้แล้วประชาชนไม่มีเวลาไม่มีอารมณ์บอดจอยนะครับประชาชนไม่มีอารมณ์ที่จะมาคุยกับพวกคุณนะจริงๆค่ะเพราะฉะนั้นคุณจะไปไหนก็ไปแล้วจะทำอะไรก็ทำถ้าไม่กล้าทำกรุณานิมนต์ที่อยู่เฉยๆกบดานไปไหนก็ได้อย่าทำอะไรทั้งนั้นนะครับคุณจะทำอะไรก็เรื่องของคุณนะแล้วแต่แล้วประชาชนจะตัดสินเองประชาชนผมถามประชาชนเขาสนับสนุนคุณเขาสนับสนุนผมไม่ได้ว่านะแต่ว่าเราต้องการเปลี่ยนแปลงครับและเรากำลังจะทำในระดับที่ว่าเราจะเป็นฝ่ายลุกนะเราจะเป็นฝ่ายล่านะครับลอลิงสลาแม่เอกล่านะครับเราจะล่าคืนไม่ให้เหลือเราจะล่าคืนให้หมดเราจะตั้งค่าหัวให้เราจะสามัคคีครับฐานตำรวจทุกหมู่เหล่านะครับเราจะมีรางวัลให้ถามว่ามีเงินไหมเรามีเยอะกว่ามันเยอะเพราะเรายึดเงินมันมาหมดเวลามาตั้งรางวัลมันเอางบประมาณมาตั้งใช่ไหมเราเอาเงินของมันมาตั้งเยอะกว่าเยอะค่ะใช่ไหมใช่ค่ะเงินที่เอกประยุทธ์จันโอชามันโกงไปทั้งหมดนี่นะเงินที่ประวิตรมันโกงไปทั้งหมดนะเอามาเป็นค่าหัวมันถ้าใครจับมันได้นะครับไม่ว่าเป็นหรือไม่ว่าไม่เป็นเนี่ยนะเอารางวัลไปเลย 20% แต่ห้ามเกิน100ล้านเพราะมันมีเป็นหมื่นล้านเนี่ยนะ20% คุณได้เท่าไหร่นะยังไงคุณก็ได้100ล้านเชื่อผมเถอะนะยังไงขี้หมูขี้หมาคุณได้100ล้านแน่ๆงานนี้อ่ะก่อนปิดเบรกนะคะมีคำถามเหมือนกันว่าสถานีเราเนี่ยเป็นสถานีคล้ายๆรายการบันเทิงอะไรสักอย่างคุยเล่นตลกโป่งฮานี่มันรายการอะไรเนี่ยแทนที่จะสู้เขาจะลบกันอยู่แล้วมาคุยเล่นเหมือนเอนเตอร์เทนหาคนดูสนุกอะไรเนี่ยนี่แหละครับไม่น่าเชื่อถือที่ทำให้น้องแยมเบรกแรกนี่อึ้งไปเลยโดนวิจารณ์ไม่กล้าพูดไม่ใช่ยังกลัวเขาไม่ชอบคือตรงนี้แหละครับที่ว่าบอกตรงๆว่านะดูที่สาระเนื้อหารายการแล้วนี่มันเหมือนบางคนก็เหมือนจำอวดเหมือนจะไปแข่งกับมัมจกมกเท่งเถิดเทิงผมก็มีบางอาจนะครับไอ้พวกนั้นมันตลกแดกกิ๊งๆนะของเรานี่คือพูดให้มันน่าฟังให้มันมีอรรถรสอะอรรถรสก็คือความน่าฟังเลยนะรสชาติของคำพูดถ้าจะดีจะชั่วต้องโทษนะช่อนะครับนะช่อคือมันเป็นกึ่งเอนเตอร์เทนเนี่ยเพราะว่ามันก็ต้องอย่างนี้นะมันก็ต้องมีตัวอย่างมีอะไรขัดผมคิดว่าคนฟังเขาฉลาดแต่เขาแยกออกเขาจะลบกันอยู่แล้วนะพูดเล่นพูดจริงมันซีเรียสมาขำกันอยู่ได้จะลบอย่ามาหัวล้อสิมันเชื่อได้ไหมเนี่ยเรื่องไหนจริงไม่จริงไม่ใช่มันก็ต้องความดับก็ขึ้นต้องลงให้มันจะเซเรียสตลอดก็เกรงกันนั่งเกรงประเภทเดี๋ยวลิสิดวงกินพอดีคืออย่าไปเกรงมากมันผมก็ยอมรับนะว่าเป็นเรื่องจริงที่ว่าเราจะต้องแต่ไอ้คำพูดของเราเนี่ยนะบางครั้งเนี่ยมันเป็นวิธีการซึ่งผมบอกตรงๆว่าเราถ้าคุณดูดีๆนะอันนี้ไม่ใช่คำแก้ตัวนะครับเรามีทุกอย่างอยู่ในนี้นะเรามีทั้งหลักคิดเราวิจารณ์หลักคิดวิจารณ์ความคิดเราวิจารณ์ทั้งกลไกอำนาจรัฐเราวิจารณ์ข้างลึกอ่ะ
บางทีเราวิจารณ์ความงมงายสารพัดซึ่งรายการเขาไม่ทำกันครับเขาจะไม่ไปพูดถึงอะไรความเชื่องมงายเขากลัวแล้วเขาจะไม่วิจารณ์อะไรเด็ดขาดเขาจะไม่ชูสาพันธรัฐอย่างเรานะเราชูเป๊ะเลยนะค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้ถือว่าเป็นเวทีแรกเป็นที่มันเป็นเวทีเปิดซึ่งไม่มีเพดานปกติคุณไปพูดบางคนพูดเรื่องทหารเก่งมากแต่มันก็อยู่แค่ทหารวิจารณ์ทหารแต่ว่าไม่กล้าวิจารณ์เจ้ามันติดคุกอ่ะใช่ใช่บางคนวิจารณ์เจ้าอ้อมไปอ้อมมาของเราได้ฟันเป๊ะว่าเจ้าเป็นศัตรูต้องล้มมันอย่างเดียวมันมีรายการวิจารณ์เจ้าล้มมีไหมไอ้โน้ตเชิญยิ้มมันเคยพูดมันก็ไม่เคยพูดไม่มีรายการล้มเจ้าไหนที่ล้มเจ้าคุยด่าเจ้าไปแล้วหัวเราะไปใช่ก็คือเราดูถูกมันอ่ะเราพูดเราล้มแล้วเราหัวเราะด้วยนะใช่คือมันทั้งเย้ยทั้งหยามทั้งไม่ให้ราคามองว่ามันเมื่อเวลาเราวิจารณ์นักการเมืองที่ไปอวยเจ้าเราวิจารณ์เราหัวเราะด้วยนะครับคือเราไม่ให้ราคาเราไม่ถือเป็นศัตรูนะพวกคุณไม่ใช่ศัตรูแต่พวกคุณเป็นพวกที่ไม่มีราคาเราดูถูกซ้อนดูถูกอีกทีนะค่ะคือเราว่าเราหัวเราะไปด้วยนะครับอันนี้แหละครับคือต้องการให้ประชาชนเนี่ยรู้ว่าตัวเองคือผู้ยิ่งใหญ่ประชาชนเท่านั้นครับคือผู้ยิ่งใหญ่นอกจากนั้นกระจอกหมดนะครับไม่คุณนักการเมืองคุณเป็นกษัตริย์คุณเป็นเจ้าองคมนตรีคุณกระจอกหมดเลยประชาชนเท่านั้นคือผู้ยิ่งใหญ่สหพันธรัฐนี่นะยิ่งกว่าสหรัฐสหรัฐประชาชนใหญ่สหพันธรัฐประชาชนเท่าเทียมด้วยนะกระจายเท่าเทียมเพราะฉะนั้นเราพูดเพื่ออะไรครับเพื่อระบายความเครียดให้คุณรู้ว่าตัวคุณคือผู้ยิ่งใหญ่ตัวคุณคือปัจจุบันและคืออนาคตของประเทศนี้ตัวคุณเท่านั้นครับที่จะสร้างอนาคตของประเทศนี้นะประเทศนี้ลูกหลานฝากอนาคตไว้กับคุณเท่านั้นนะครับไม่ใช่นักการไม่ใช่กษัตริย์แต่คือประชาชนประชาชนคือตัวตัดสินประชาชนคือแม่น้ำคือมหาสมุทรที่จะพยุงเรือหรือทำให้เรือล่มก็ได้ถ้าเรือตัวไหนมีปัญหามากๆก็ล่มไปซะจะอยู่ไปทำไมโอเคค่ะขอบคุณคุณลุงสนามหลวงมากเลยนะคะก็คุณลุงก็มาชี้แจงให้เห็นว่าเนี่ยเราจัดรายการเนี่ยเราให้มีความหลากหลายนะคะถึงเวลาซีเรียสก็ซีเรียสถึงเวลาที่มันคุยตลกมันก็ต้องมีขำบ้างใครคะพูดคุณลุงหยอดมุกมาตลอดเนี่ยจะไม่หัวเราะไม่หลุดก็ให้มันรู้ไปสิแยมก็คนคนนึงที่มีความรู้สึกนะคะผมว่าน้องแยมนี่จัดรายการได้ดีนะเป็นธรรมชาติคือคุณถามเนี่ยในสิ่งที่ว่ามนุษย์ควรจะถามนะคือรู้สึกก็ถามก็ถูกนะก็ตามนั้นแหละคือมนุษย์ก็คือมีความรู้สึกไงคะคุณลุงก็ถามตามความรู้สึกตามความคิดตามความสงสัยอะไรก็ถามอย่างเงี้ยครับค่ะทีนี้เดี๋ยวช่วงหน้านะคะเบรกหน้าจะเป็นช่วงให้พี่น้องได้โฟนอินนะคะพูดคุยกับคุณลุงสนามหลวงนะคะตัวจริงเสียงจริงนะใครเตรียมคำถามอะไรไว้ก็เตรียมไว้นะคะก็ให้โทรมาที่ ID Line Hot 112แล้วก็ID Line เดียวเนาะ Hot 112นะคะพี่น้องโทรมาที่ Hot 112ค่ะแล้วช่วงหน้าเจอกันนะคะเรื่องเน่าๆของเจ้าไทยFederation องค์การสถาปนาสหพันธรัฐไทยองค์การสถาปนาสหพันธรัฐไทยหรืออสสทเพื่อการเปลี่ยนแปลงการปกครองของประเทศไทยไปสู่ระบอบสหพันธรัฐที่กระจายอำนาจการปกครองการบริหารทรัพยากรการจัดสรรงบประมาณอย่างเป็นธรรมและทั่วถึงในทั่วทุกภูมิภาคภารกิจเบื้องต้นคือเร่งสร้างความพร้อมในการยึดอำนาจรัฐให้เป็นของประชาชนทั้งประเทศอย่างแท้จริงเพื่อจัดให้มีสภาร่างรัฐธรรมนูญในระบอบสหพันธรัฐที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนทั่วประเทศภายใต้การควบคุมดูแลตรวจสอบและรับรองโดยหน่วยงานขององค์การสหประชาชาติไทยเฟเดเรชั่นองค์การสถาปนาสหพันธรัฐไทย
Federation องค์กรเพื่อสถาปนาสหพันธรัฐไทยขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเรื่องเน่าๆของเจ้าไทยฟังการวิเคราะห์ขุดคุ้ยแคะแกะเก่าโดยท่านกูรูแห่งสำนักราชวังลุงสนามหลวงในรูปแบบสนุกสนานเฮฮาแฝงด้วยสาระและความจริงดำเนินรายการโดยดีเจแยมมี่เรื่องเน่าๆของเจ้าไทยรับประกันความโหดมันฮาโดยไฟเย็นชาแนลค่ะกลับเข้ามาสู่ช่วงสุดท้ายของรายการเรื่องเน่าๆของเจ้าไทยนะคะก็จะเป็นช่วงสุดท้ายที่เปิดโอกาสให้พี่น้องนะคะได้โฟนอินนะคะเข้ามาร่วมพูดคุยนะคะแสดงวิสัยทัศน์นะแนะนำหรือให้กำลังใจกับคุณลุงสนามหลวงได้นะในรายการสดๆเลยทีเดียวนะคะก็ชี้แจงให้พี่น้องได้ทราบกันว่านะคะช่วงนี้ให้พี่น้องเนี่ยโทรเข้ามานะคะใน ID Line HOT112112นะคะเป็นรายการที่สหายหมาน้อยได้สร้างขึ้นไว้ให้พวกเราได้พูดคุยกันนะคะทีนี้ระหว่างรอค่ะระหว่างให้พี่น้องก่อนที่จะให้พี่น้องโทรเข้ามานะคะก็จะให้คุณลุงสนามหลวงได้สรุปประเด็นเนื้อหาสาระในวันนี้ค่ะคุณลุงค่ะก็คือเราพยายามให้เห็นความชัดเจนให้เห็นถึงความแตกต่างเราต้องการความชัดเจนที่ไม่ใช่การคุมเครือหรือข้ออ้างนะครับความชัดเจนระหว่างประชาธิปไตยโดยระบอบสหพันธรัฐกับความคุมเครือของเผด็จการที่มีกษัตริย์เป็นประมุขหรือกษัตริย์ใต้รัฐธรรมนูญซึ่งมันไม่มีนะฮะ เป็นไปไม่ได้เราชูความเสมอภาคซึ่งมันต่างอย่างสิ้นเชิงกับระบอบอภิสิทธิชนที่มีกษัตริย์เป็นหัวโจกเราชูการกระจายอำนาจครับสหพันธรัฐมีกระจายอำนาจชัดเจนกระจายความเท่าเทียมเราชูถึงเรื่องเคารพความแตกต่างอัตลักษณ์ของแต่ละเผ่าแต่ละภูมิภาคแต่ละคนซึ่งมันแตกต่างกับการรวมศูนย์แตกต่างกับการเรียกร้องให้เหมือนกันเป็นหนึ่งเดียวกันภายใต้ระบอบเผด็จการเรากำลังชูเรื่องการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงเป็นไปตามโลกาภิวัตน์ที่มันก้าวหน้าเทคโนโลยีไม่ใช่ล้าหลังถอยหลังแช่แข็งประเทศเรากำลังชูแนวทางมวลชนครับแนวทางประชาธิปไตยคือล้มเจ้าซึ่งมันแตกต่างโดยสิ้นเชิงกับแนวทางยอมโจรคือเรียเจ้าอ้างสารพัดครับคือเลียเจ้าคือไม่เอาประชาชนเอาเจ้าแนวทางที่ไม่เชื่อมั่นประชาชนไม่คิดว่าจะชนะคิดว่าประชาชนเนี่ยมันโง่พัฒนาไม่เป็นประชาชนไทยนี่มันมียีนหรือมี DNA อย่างบางอย่างซึ่งไม่เหมือนคนในโลกนี้นะครับคือยอมเป็นขี้ฝุ่นซึ่งประชาชนทั่วโลกไม่มีใครเขายอมเป็นขี้ฝุ่นนะยกเว้นคนไทยเรียกตัวเองว่าไทยแต่ที่จริงก็เป็นทาสยิ่งกว่าทาสอีกทาสสมัยนู้นเขายังสู้กับนายทาสนะค่ะไอ้ทาสประเทศไทยนี่คือไปยกย่องนายทาสเป็นพ่อเนี่ยทาสสมัยนู้นเขาสู้นะครับเขารู้ว่าเขาถูกรังแกไอ้ทาสสมัยใหม่นี่นะไม่รู้ว่าตัวเองถูกรังแกไปอวดแสดงความจงรักภักดีไปอะไรอวรไปไว้ทุกเนี่ยร้อยวันเนี่ยไปใส่เสื้อดำเนี่ยทาสซึ่งในธาตุตายยังต้องไปไว้ทุกอย่างเข้มข้นเนี่ยมันเป็นธาตุที่กินลึกเข้าไปถึงหัวใจเป็นธาตุที่จะขอเป็นธาตุต่อไปในชาติหน้าเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับเรากำลังประกาศให้รู้ว่าเจ้ามันกำลังล้มมันพังมันขนสมบัติไปหมดแล้วแต่มีพวกขยันแบบโง่ๆบางคนไปอุ้มมันไว้อีกอยากจะล้มไปกับมันใช่ไหมมันกำลังจะล้มนะเหมือนหมาที่กำลังจะตายเห็บมันยังกระโดดหนีเลยครับไอ้นี่เป็นเห็บโง่นะคืออยู่กับหมาที่กำลังจะตาย
พราะฉะนั้นนะครับถอยออกมาซะมาสู้ด้วยกันถือไม่สู้อยู่เฉยๆผมไม่ได้ว่าอะไรแล้วแต่คุณเนี่ยแต่เขากำลังจะลบกันอยู่ครับอย่ามาขวางทางดาบอย่ามาขวางทางปืนก็บอกเท่านี้นะครับนะช่วยกันได้ก็ช่วยช่วยไม่ได้อยู่เฉยๆครับอย่าไปร่วมเด็ดขาดถ้าคุณร่วมขบวนการของเจ้านะครับคุณจะมีอันเป็นไปด้วยนะผมไม่ได้ท้านะครับประชาชนจะไม่เอาไว้นะใครที่ทรยศต่อประชาชนไปร่วมมือกับเจ้าเราจะไม่เอาไว้ก็ขอเตือนนะครับเตือนด้วยความหวังดียังไงถ้าก็ได้ประโยชน์จากการล้มเจ้าจงจำไว้นะครับว่าเจ้ามันไม่เอาท่านอยู่แล้วถึงรับใช้มันยังไงมันก็ไม่เอานะทุกวันนี้ที่มันเอาอะไรกลับมา3คนเนี่ยดิษฐรใครแต่วัชรวิทย์อะไรวัชรกิจฮะค่ะเพราะมันหมดหนทางครับน้ำท่วมภาคใต้มันแก้ไม่ได้มันไม่มีคนไปหลอกชาวบ้านน่ะไอ้วัชรโรทัยมันเก่งเรื่องหลอกชาวบ้านนะต้องเอามันขึ้นมาเพราะมันหมดหนทางแล้วพวกมันเองเนี่ยจะพังนี่พังแหล่แล้วครับช่วยกันกระทืบไม่ใช่ไปช่วยพยุงมันไว้มันจะล้มทับนะครับนะก็ขอเตือนไว้เท่านี้โอเคค่ะก็มีพี่น้องโทรเข้ามาแล้วก็จะเรียกกลับไปนะคะเพราะว่าเมื่อสักครู่ที่ไม่ได้รับสายเพราะว่าต้องการให้คุณลุงได้สรุปในเนื้อหาสาระให้จบสิ้นซะก่อนนะคะทีนี้เราก็จะเรียกกลับไปนะคะยังสายที่โทรเข้ามาเมื่อสักครู่สวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะเชิญครับสวัสดีครับน้องแยมลุงสนามหลวงใช่ไหมครับต้องพูดใกล้ใกล้ไมค์ค่ะเดี๋ยวสักครู่นะคะเดี๋ยวขออนุญาตเร่งเสียงแป๊บหนึ่งเพราะว่าเสียงเบามากครับผมครับได้ได้ค่ะดังสุดแล้วค่ะเชิญครับครับครับพูดได้เลยใช่ไหมครับค่ะพูดได้เลยค่ะครับก็กราบสวัสดีเพื่อนๆที่รักประชาธิปไตยแล้วก็เพื่อนๆที่ฟังอยู่ทางบ้านนะครับครับก็จะมาแชร์ประสบการณ์นิดนึงนะครับก็คือวันนี้ ไอ้ผมนี่ก็เดินทางมาตั้งไกลนะครับก็อยากจะไปหาอิสรภาพก็เจอหลายๆที่นะครับแต่มันเหมือนกับเราไปผิดทางนะครับพอดีวันนี้หรือว่าช่วงนี้ก็มาเจอกับลุงแล้วก็อะไรเขาบอกว่ามีอิสรภาพแล้วแถวเนี้ยแต่เราก็ไม่เคยเดินเข้ามานะครับแต่เราเห็นอยู่แต่ว่าเราไม่เคยเดินเข้ามาแต่วันนี้ก็มาเจอแล้วครับอิสรภาพที่จะเดินเข้าไปครับพอดีลุงเขาบอกว่าเนี่ยทางนี้อิสรภาพไอ้หนูมึงไม่เดินมาเนี่ยมึงจะเดินไปทางไหนเนี่ยเราก็เดินเข้าไปครับก็ไปเจอไปรู้กับลุงเขาก็บอกถูกครับว่ามีอิสรภาพอยู่ตรงเนี้ยครับครับวันนี้ก็นี่แหละครับมาเจอสภาพกับคุณลุงสนามหลวงนะครับก็เดี๋ยววันนี้ก็ลุงเขาบอกว่าเดี๋ยวต้องเดินไปด้วยกันนะหาพรรคพวกไปเยอะๆเราจะได้สภาพด้วยกันก็วันนี้ก็ตาสว่างแล้วก็จะเดินไปกับลุงสนามหลวงครับกับเครือข่ายของสหพันธรัฐไทยที่มาแนะนำแล้วก็พาเราจะเดินไปนะครับต่อสู้เพื่อสหพันธรัฐแล้วก็เราจะมีอิสรภาพที่แท้จริงนะครับครับสำหรับเพื่อนๆที่เพิ่งจะมาฟังรายการนะครับก็เนี่ยรายการนี้ครับมาถูกทางแล้วครับเพื่อนๆเราจะไปสู่สหพันธรัฐด้วยกันนะครับครับก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับวันนี้ก็จะมาชักชวนพ่อแม่พี่น้องที่กำลังจะเดินไปด้วยกันนะครับก็วันนี้ก็มาถูกทางนะครับนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณลุงสนามหลวงแล้วก็วงไฟเย็นทุกคนนะครับค่ะที่กระจายข่าวให้ทางพ่อแม่พี่น้องทุกคนที่กำลังหลงทางนะครับให้เดินมาทางนี้ทางเดียวนะครับทางที่จะไปสู่อิสรภาพด้วยกันนะครับครับก็ไม่มีอะไรนะครับก็เดี๋ยววันหลังได้จะโทรใหม่นะครับคุณลุงสนามหลวงน้องแยมค่ะ
ค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะโอกาสหน้าเชิญใหม่นะเดี๋ยวให้สายอื่นก่อนนะครับวันนี้โทรติดสายแรกโอเคค่ะครับขอบคุณมากครับลุงเสริมหลวงน้องแยมครับเพื่อนเพื่อนทุกคนครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะก็ไม่มีอะไรให้กำลังใจคุณลุงนะคะอ่ะสายต่อไปค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับครับน้องแยมนะครับค่ะแยมกับคุณลุงสนามหลวงค่ะครับสวัสดีคุณลุงสนามหลวงด้วยครับครับครับสวัสดีครับครับคุณลุงครับที่คุณลุงอ่ะผมฟังคุณลุงมาตั้งแต่หลังบ้านเจ้าของคอกมานี่นะฮะผมติดตามมาตลอดและผมก็เห็นด้วยกับแต่ละที่คุณลุงเนี่ยนะเห็นประสบการณ์เลยแต่ว่าเมื่อไหร่จะมีเพิ่มต้นเด็กมุกก่อนคนใกล้ชิดนั่นก่อนมาทิ้งยังไงผมอยากจะเดี๋ยวขอย้ำประโยคนี้อีกสักครู่ค่ะประโยคที่พูดมาเมื่อสักครู่พอดีสัญญาณขาดหายพอดีคุณลุงจับใจความไม่ได้ค่ะหมายถึงยังไงอ๋อหมายถึงว่าจะมีใครเริ่มต้นก่อนโอ้จะมีใครเริ่มต้นก่อนบัวคนใกล้ชิดก่อนอืมคนที่ฆ่าประชาชนนะอืมถ้ามีเริ่มต้นหนึ่งปั๊บเนี่ย2 3จะตามมาเลยมันจะมีแนวร่วมเข้ามาอย่างนี้แน่นอนฮะคือค่ะแล้วก็มีคำถามอะไรอีกไหมคะมีคำถามอะไรอีกไหมเพราะว่าเดี๋ยวพอหลังจากวางสายก็จะให้คุณลุงสนามหลวงได้ตอบคำถามครับก็อยากให้คุณลุงช่วยตอบคำถามนิดหน่อยว่าจะเริ่มต้นเมื่อไหร่คือต้นหนึ่งมันจะมีสองสามขึ้นมาทันทีคนอื่นผมไม่ฟังแต่ผมเอาคุณลุงสนามหลวงผู้เดียวกับน้องแยมและกลุ่มของมวลชนวงชุดนี้นะฮะโอเคขอบคุณมากๆเลยนะคะเดี๋ยวหลังจากวางสายจะให้คุณลุงตอบคำถามให้ก่อนนะคะโดยสภาพครับผมใจให้ครับค่ะโดยสภาพทางเศรษฐกิจนะการเมืองความไม่ชอบธรรมความไม่เป็นธรรมความเหลวแหลกความแตกแยกสารพัดเนี่ยมันพร้อมแล้วมันเหมือนทุกอย่างคุณจุดชั่วติดแป๊บเลยนะทีนี้ไอ้ที่มันมีปัญหาเพราะว่าการร้อยเรียงมันไม่มีไม่รู้แนวทางอะไรยุทธศาสตร์ไม่มีอ่ะเพราะฉะนั้นเราชูยุทธศาสตร์คือล้มเจ้าสถาปนาสหพันธรัฐอันนี้คือยุทธศาสตร์คือหลักใหญ่นะครับคุณต้องมีหลักเป้าหมายก่อนคุณต้องกะน็อกศัตรูให้ได้ก่อนนะคุณต้องมีใจเขาเรียกว่ามีดวงตาพิจารณาไอออฟไทเกอร์เวลาไปสู้รบคุณต้องกะพิชิตศัตรูนะครับถ้าตรงนี้ไม่มีนะไม่มีทางเพราะคุณไม่ได้กะชนะค่ะคุณต้องกะโค่นล้มมันก่อนอ่ะเสร็จแล้วนี่นะตรงนี้แหละครับแล้วคุณก็มาร้อยเรียงคุณวางแผนทั้งประเทศดูว่าปัญหาใหญ่อยู่ที่ตรงไหนแล้วคุณตัดปัญหาตรงนั้นออกนะคุณก็มาดูว่าปัจจัยอะไรที่จะทำให้คุณประสบความสำเร็จได้คุณต้องสามัคคีกับใครไม่สามัคคีกับใครใช่ไหมจะล้มได้ยังไงคุณสามัคคีที่สุดคือคุณต้องสามัคคีทุกภูมิภาคทุกชั้นชนโดยชูรอบสหพันธรัฐคุณจะล้มกล้าได้คุณชูสหพันธรัฐนะมันถึงคือคุณได้ทุกภาคส่วนไปร่วมแล้วมันพร้อมที่จะพังครับทุกวันนี้มันเละจนไม่รู้เละยังไงความชอบธรรมไม่มีนะครับปัจจัยภายในปัจจัยภายนอกทุกด้านเขาพร้อมจะสู้กับมันแล้วศาสนาคุณดูธรรมกายเขาพร้อมจะล้มเจ้านะครับจริงๆอ่ะถ้าพูดจริงๆฮะทุกคนทุกแห่งเขาพร้อมจะล้มเศรษฐกิจไปไม่ไหวชาวนาชาวไร่ชาวสวนทุกคนแล้วครับพร้อมจะล้มอุตสาหกรรมก็เจ๊งกิบหายหมดข้าราชการหาตำรวจก็ถูกบังคับแกนะครับพ่อค้าแม่ขายถูกรังแกทุกคนน่ะมันเป็นไปทั่วประเทศแล้วทุกถิ่นทุกอาชีพทั่วโลกเขาก็ต้องการให้ประเทศไทยมันเปลี่ยนมาอำนาจทุกวันนี้ก็ต้องการให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นประชาธิปไตยครับเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่การร้อยเรียงและอยู่ที่การลั่นไกครับว่าใครจะเป็นคนจุดผมเรียนให้ทราบนะครับว่าหลายๆส่วนพร้อมแต่รอการประสานเมื่อแนวทางชัดเจนคนจะมีศรัทธาค่ะคนจะมีความเชื่อมั่นคนจะมีความกล้าแล้วเมื่อถึงจุดนั้นเราจะไม่เอาไว้นะครับปีนี้จบก็คือจบจบต้นปีได้กับจบต้นปีปีไม่ได้กับกลางปีให้เร็วที่สุดที่จะเร็วได้และงานนี้จะไม่มีการหวนกลับโอเคค่ะเดินหน้าลูกเดียวเชิญครับค่ะสายต่อไปนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะอะไรกันคุณลุงสนามหลวงหรือเปล่าครับใช่ค่ะ
กำลังออกรายการอยู่ครับอ๋อครับผมก็ฟังคุณลุงเมื่อกี้นะครับก็ที่บอกว่าไม่คุณลุงใช้เดี่ยวผมว่าคุณลุงไม่ได้ใช้เดี่ยวนะครับประชาชนก็เห็นด้วยกับคุณลุงเยอะนะครับค่ะครับครับผมมีอะไรจะถามคุณลุงอีกไหมคะก็อยากให้คุณลุงสู้ต่อไปครับเป็นกำลังใจให้นะครับประชาชนก็กำลังจะสู้อยู่เหมือนกันครับผมโอเคครับโอเคเนาะสู้ๆเนาะครับก็มีคนถามโทรหน้าไมค์ก็ฮอต1212ฮอตที่แปลว่าร้อนนะ HOT 1212นะครับค่ะก็คือผมเรียนตรงๆว่านะมีแต่แฟนรายการเนี่ยโทรบอกให้สู้อย่าท้ออย่าเลิกอย่าเลิกเด็ดขาดคือถ้ายังเราทุกคนเป็นเจ้าภาพอ่ะ คุณเชื่อถ้าเราเป็นทีมนะครับ ไม่ใช่ผมคนเดียวนะค่ะสายต่อไปค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะได้ยินชัดไหมครับชัดค่ะพูดใกล้ๆไมค์พูดไปเลยครับครับผมสายเลือดแดงเนาะคือทุกคนตอนนี้นะครับผมอยากจะเสริมสายที่โทรมาว่าเมื่อไหร่จะมีคนออกไปสักทีใช่ไหมครับครับคุณไม่ต้องกลัวหรอกครับว่าจะมีใครออกหรือไม่ออกนะถ้าไม่ออกก็ทำให้มันบางที่สุดถ้ามันบอบบางที่สุดอ่ะเดี๋ยวคุณจะเห็นเองนะครับครับว่าใครจะออกหรือไม่ออกถ้ายังไม่มีคนออกแสดงว่ามันยังไม่บางเวลาเท่านั้นแหละครับมันจะเป็นตัวกำหนดว่าใครจะออกหรือไม่ออกครับครับนะครับให้สติกับสหายที่เข้ามาใหม่เนาะครับผมจับใจความได้คือเหตุการณ์นะครับมันจะพูดยังไงเดียวก็ผมไม่รู้จะสรรหาคำไหนเนาะนั่นแหละครับคือถ้ามันบางที่สุดอะเรียกว่าไม่ต้องกลัวหรอกเป็นจุดระเบิดแล้วกันมันจะไม่มีใครออกจุดที่ตรงไหนจุดระเบิดจุดเดือดใช่ไหมเหมือนคุณต้มน้ำเนี่ยเมื่อไหร่จะเดือดสักทีเมื่อไหร่จะระเบิดภูเขาไฟเมื่อไหร่จะระเบิดเราบอกไม่ได้นะคือระเบิดทีไรนี่มันหนีไม่ทันนะครับใช่ครับหนีไม่ทันส่วนใหญ่เจ้าตายกันหมดสมมตินะประเทศอื่นนะครับประเทศไทยอาจจะแค่หัวขาดคือหนีไม่ทันเนี่ยจริงๆหนีไม่ทันการต่อสู้เราไม่รู้อาจจะวันนี้พรุ่งนี้อย่างที่ผมยกตัวอย่างง่ายๆว่าวันใดถ้าคุณบุกวัดธรรมกายเราจะไม่เอาคุณไว้นะครับราชวงศ์นี้ทั้งหมดเลยโอคโมดีทุกคนเราจะไม่เอาไว้นะครับค่ะใช่ครับถ้าคุณบุกธรรมกายเมื่อไหร่นะเราจะปิดวัดพระแก้วทันทีถามว่าทำได้คุณก็ลองดูกันแล้วกันแล้วถือว่าธรรมกายเป็นประการหนักสุดท้ายวันใดคุณเผาศพพ่อคุณเนี่ยเราจะเผาคุณไปด้วยนะศพไอ้รอเก้าเนี่ยรอสิบจะไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรครับแต่ถึงเวลาประชาชนพิพากษาแล้วนะครับประชาชนไม่ใช่จะพิพากษาประชาชนพิพากษาแล้วเราพิพากษาแล้วเราไม่เอาพวกคุณนะครับไม่ต้องมาเจรจาทั้งสิ้นไม่มีแล้วหมดสิ้นกันทีมึงจะไปไหนก็ไปใช่จะไปเยอรมันไปจีนมึงไปเลยครับรีบไปประเทศนี้ไม่มีที่อยู่ให้พวกมึงแล้วเพราะว่าพวกมึงอ่ะมันใหญ่ครับประเทศแล้วครับพ่อมึงอยู่มา70ปีมันเกินไปแล้วนะมึงจะมาต่ออะไรกันอีกสมัยพ่อมึงยังไม่มีลูกหลานเหรียญหรือเยอะขนาดนี้เพราะฉะนั้นหมดเวลาแล้วครับแล้วมันเป็นจังหวะที่บอบบางที่สุดนะประชาชนพร้อมวันนี้ปฏิวัติครับมันอยู่ที่เราแล้วมันจะอยู่ที่มันเพราะฉะนั้นจงตื่นขึ้นมาครับคุณนั่นแหละคือคนคุมอนาคตประชาชนนะครับอย่าไปหวังใครทั้งนั้นประชาชนส่วนใหญ่ก็พร้อมแล้วมันกลัวที่สุดคือมันกลัวคนเอาจริงอ่ะถ้าเราเอาจริงเรามุ่งมั่นนะครับมันกลัวไอ้พวกนี้ไม่ใช่คนกล้าหรอกฮะแล้วอย่าให้มันมีที่อยู่ที่อยู่ในประเทศนี้เด็ดขาดจะไปไหนจะมีแต่ประชาชนล้อมมันจะไปไหนสงครามประชาชนจะเกิดขึ้นทุกโขนแห่งทุกรูปแบบครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราเตรียมให้พร้อมนะครับ
นัดกันไว้ให้ดีเตรียมให้พร้อมลุกคือทุกจังหวัดทุกอำเภอทุกหมู่บ้านประกาศตัวเป็นอิสระครับทหารทุกเหล่าทุกกรมกองฐานสายขอทั้งหลายแหล่นะครับคุณจะได้เป็นอิสระทีจะได้ไม่มีคนมารังแกคุณไอ้นกไอ้เนยทั้งหลายแหล่นะครับคุณไม่ต้องกลัวต่อไปจะไม่มีการเกณฑ์ทหารนะครับพี่น้องไม่ต้องไปเสียเงินให้สัสดีพื้นที่ใครพื้นที่ครับออกกฎหมายกันเองนะออกกฎหมายกันเองครับเรารวมประเทศนี้เมื่อประเทศนี้ให้ประโยชน์แก่เราเท่านั้นไม่ใช่มาสูบเลือดกินเนื้อเราอย่างที่เคยผ่านๆมาใช่ค่ะสหายเลือดแดงมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมคะจะได้ไปสายต่อไปเนาะก็ยังย้ำคำเดิมแหละครับว่าเนาะวันนี้ผมเห็นว่ามันบางสุดละครับแต่สหายท่านไหนถ้ายังคิดว่ามันยังไม่บางคุณก็มองไปเรื่อยๆแล้วกันครับความบางมันเป็นสิ่งที่แปลกในที่ว่าประตูรับค่อยดีเนาะผมอยากจะคุยมากแล้วนี่แหละโอเคครับเนาะให้งั้นให้สายต่อไปโทรได้โทรเข้าเนาะคือจังหวะนี้ให้เราเตรียมให้พร้อมเหมือนญี่ปุ่นบุกไทยนะทำไมนั้นไม่มีใครรู้ครับพอถึงวันบุกนี่แต่งตัวเป็นสมรายอพหมดเลยอ่ะโอเคค่ะสายต่อไปค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับผมค่ะก็ที่ลุงทำสหพันธรัฐเนี่ยถูกต้องแล้วครับครับทำการเกษตรผมยังรู้เลยว่ามันถูกต้องอ่ะเพราะว่าประเทศมันมีปัญหาเราไม่ได้พรรคเพื่อไทยอ่ะนะเดี๋ยวเป็นรัฐบาลอยู่แล้วเพราะว่าเขาได้ตรวจสอบเหลือสถอยสารมากกว่าเพราะว่าคนใต้เขาประท้วงกับไล่อีกเลยคนใต้มันจะมันพุ่งใต้ไปแล้วแต่มันก็ดูใต้ทุกทีเวียนอยู่รอบเดิมไม่ดีเลยสัญญาณสัญญาณไม่ค่อยดีเลยค่ะลองหาจุดสัญญาณดูนะคะครับพูดชัดๆลองพูดช้าๆชัดๆค่ะพูดใกล้ๆไมค์ครับต้องพูดใกล้ไมค์ฮะเชิญสถาปนิกของลุงเนี่ยมันจะแก้ปัญหาได้ตรงจุดครับคือให้ภาคใต้เขาปกครองตัวเองครับก็คนใต้เขาน้อยแต่เขามีความรู้ทางการเมืองระดับประเทศทั้งนั้นทีนี้ศูนย์กลางเป็นสาธารณรัฐหรือเดิมเนี่ยหรือเขาจะปลุกระดมคนใต้ไม่ยอมมันอีกอ่ะเพราะว่าก็ได้พรรคเพื่อไทยอ่ะนะเขาพัฒนาแถวเหนือแถวอีสานอ่ะฐานเสียงเขาใช่ไหมใช่เขาก็ต้องพัฒนาพื้นที่ใช่ก็มีสสพรรคใต้เขาปลุกระดมเหมือนเดิมอีกอ่ะก็ปฏิรูปได้แล้วแหละใช่ก็กลับจริงแล้วนิสัยคือจริงๆสรุปก็คือยังมีท้องถิ่นนิยมเยอะพูดตรงๆอ่ะนะคนทางเหนือก็เลือกทักษิณคนทางใต้ก็เลือกปากใต้เลือกชวนหลีกภัยเขาไม่กินเช่นกันนะคนทางอีสานก็เลือกทางนู้นตะวันออกก็อีกทางนึงใช่ครับเพราะฉะนั้นมันต่างกันอยู่แล้วมันก็คือต่างคนต่างอยู่แล้วก็มารวมกันตรงส่วนกลางนิดหน่อยเผื่อเกิดภัยพิบัติใช่ไหมมีสถานทูตมีอะไรอยู่เมืองหลวงเท่านั้นเองแต่ต่างคนต่างแข่งพัฒนาเหมือนบอลดิวิชั่นนะพูดง่ายๆบอลดิวิชั่นทีมใครทีมมันใช่ไหมก็ไปเลี้ยงตัวเองใช่ไหมทีมไหนผลงานดีมันก็มีคนดูเยอะแฟนคลับเยอะก็เหมือนบอลดิวิชั่นแหละครับจังหวัดใครจังหวัดมันนะดูแลกันเองใช่ครับลงเรื่องที่เขายังไม่เอาเพราะเขาไม่ได้ลงมาในพื้นที่อ่ะพวกอบต.พวกชาวบ้านเนี่ยใช่สมาชิกอบต.รู้ดีเลยอ่ะว่ามันมีปัญหาครับในพื้นที่เนี่ยคือลำบากนั่นแหละโอเคเดี๋ยวให้คุณลุงสนามหลวงสรุปเนาะพี่โอเนาะเพราะว่าตอนนี้สัญญาณทางพี่โอไม่ค่อยดีเลยขออภัยคุณพูดเนื้อหาดีมากตกเป๊ะเลยครับพอสุดลุงเดี๋ยวมีคนสู้จริงเนี่ยพอลุงประกาศคนไปสู้เยอะๆแล้วรับรองเลยค่ะครับโอเคค่ะขอบคุณที่ชมมากค่ะต้องขออภัยพอดีท่านอาจจะอยู่ไกลคือจริงๆอะนะผมเรียนตรงๆนะครับประชาชนเขาไม่ได้สงสัยเขาสนับสนุนนะคือมันไม่เห็นจะมีอะไรสงสัยคือแต่ละท้องถิ่นมันต้องการปกครองตนเองอยู่แล้วอะคุณเรียนหนังสือการปกครองส่วนกลางที่ภูมิภาคให้น้องแยงก็เรียนนะและทีมปัจจุบันมันไม่ใช่มันรวมศูนย์ที่เดียวอ่ะมันไม่เป็นธรรมอ่ะนะค่ะเชิญครับไปสายต่อไปนะคะคือตรงนี้นะโดยมัน
มันตกผลึกดร.สุญญัตเชนเปลี่ยนมาตั้ง106ปีนะก็เปลี่ยนแปลงมาแล้วเนี่ยเรายังช้าอยู่เลยนะครับแต่เขาพูดได้ดีนะเมื่อกี้แต่ว่าสัญญาณเนาะเป็นที่สัญญาณมันทำให้ต้องขออภัยคือเราต้องสนใจคนฟังทั่วๆไปด้วยคือเนื้อหาคือว่าเขายอมรับว่าแต่ละภูมิภาคเนี่ยมันแตกต่างกันมีสายเข้ามาแล้วค่ะเชิญครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะฮัลโหลเชิญครับออกอากาศครับออกอากาศอยู่ครับพูดใกล้ๆไมค์ครับต้องเอา YouTube ออกนะเอาพูดให้เสียงดังฟังชัดเจนเลยค่ะพูดใกล้ๆไมค์เนาะพูดใกล้ๆไมค์ปิด YouTube ได้ก็ดีสัญญาณจะได้ชัดเจนมั้ยฮะชัดเจนครับโอเคเชิญเลยครับวันนี้ผมมาในนามของข่าวผู้แทนพระองค์นะผู้แทนพระองค์พระองค์มีพระราชสารรับพิเศษด่วนที่สุดถึงลุงสนามหลวงครับอาจารย์ให้ลุงสนามหลวงฟังนะโอ้ผมน้อมก้าวน้อมกระหม่อมเชิญอ่านเลยครับขอเดชะด้วยสิขอเดชะถึงลุงสนามหลวงข้าพเจ้าก็ได้ติดตามฟังลุงสนามหลวงทุกวันเลยวันไหนไม่ได้ฟังก็รู้สึกว่าจะนอนไม่หลับครับรู้สึกว่าด่าได้ดีมากอ้าวมันพระองค์ไหนวะเนี่ยตั้งแต่ข้าพเจ้าายังไม่เคยมีใครด่าข้าพเจ้าได้ถูกอกถูกใจขนาดนี้เลยสงสัยเป็นซาดิสเลยไอเสียแน่เลยลูกสงสัยจะซาดิสเชิญครับพระองค์ท่านข้าพเจ้าก็รู้สึกชื่นชอบนะไม่ได้โกรธเคืองอะไรเลยโอ้ดีครับเป็นมาก็ต้องชื่นชมถึงน้องยัมมี่ก็ได้ดูขันแดงแสลงใจค่ะข้าพเจ้าก็รู้สึกว่าชื่นชอบชอบอะไรคะเนี่ยชอบเพลงเหรอครับชอบท่าเต้นด้วยชอบเพลงด้วยถูกสเปคข้าพเจ้าครับเอาแล้วไงเสียเล่นกูแล้วไงเสียจะแสดงอาการจะชู้บ่อยนักไม่ดีแต่อย่างไรก็ตามข้าพเจ้าก็มีความห่วงใยมาถึงลุงสนามหลวงและก็ทุกๆคนครับจึงได้ให้ผู้แทนของข้าพเจ้ามามอบถุงยังชีพอ้าวคิดยาวให้ไปแบ่งกันให้ก่อนหมดอายุแล้วยังครับถุงยางชีพเนี่ยเรื่องการหมิ่นข้าพเจ้าก็อภัยโทษให้ไม่ถือโทษโกรธเคืองนะครับตรงก็เป็นพระมหากรุณาธิคุณแล้วส่วนยัมมี่ก็ถูกกระเพกส่วนมาน้อยก็อยากให้ไปเป็นราชองครักษ์โอ้องครักษ์ฝากความปรารถนาดีมาแค่นี้ครับค่ะด้วยก้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านะอันนี้ก็พูดกันเล่นๆนะลุงสนามหลวงที่จริงผมมีข่าวจะมีข่าวมาบอกครับพอดีกามันคาบข่าวมาอันนี้ผมไม่รับรองนะว่าจริงหรือไม่จริงพอดีกามันคาบมาเป็นสมัยรัชกาลที่สองครับพอดีเขาบอกว่ามันมีการประชุมกันนะฮะวันนี้บอกว่าเขาจะคุยกันว่าจะมีการให้องคมนตรีเนี่ยนำเสนอให้มีการตั้งผู้แทนพระองค์นะฮะอาจจะมาพระราชทานถุงยังชีพให้กับผู้ที่อยู่ต่างแดนรวมทั้งคุณลุงสนามหลวงด้วยนี่แหละอาจจะถุงสัก50ล้าน100ล้านก็ว่าไปอันนี้แล้วก็ให้อภัยโทษแล้วก็ให้กลับประเทศพร้อมให้ถุงยังชีพไปด้วยอันนี้
อันนี้อยู่ในที่ประชุมเขาว่ากันอย่างนี้จะนำเสนอครับครับครับนำเสนอให้เป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างมากเลยครับมีการนำเสนอในหลวงว่าอย่างนั้นนะฮะนำเสนอในหลวงมันจะให้เหรอหลังจากถ้าสมมติว่าโอเคละได้แล้วเห็นเขาเห็นชอบอ่ะในหลวงเห็นชอบตามนี้แล้วก็สมมติว่ามีจริงๆแล้วก็ออกมาจริงๆเนี่ยหลังจากที่เขาก็ออกมาเชิญปองดองเนี่ยพูดง่ายๆนะก็จะเป็นหนึ่งในแผนปองดองเขาหลังจากที่รับข้อเสนอกันแล้วทุกคนกลับเข้ามารวมในประเทศแล้วก็จะมีการวางแผนรอบวงประชนอันนี้ผมไม่รับรองนะมันเป็นข่าวเขาว่ากันอย่างนั้นนะรอบวงประชนในดวงราชการที่10ครับแล้วจะโยนความผิดให้กลุ่มแต่นี่แหละกลุ่มลุงสนามหลวงเนี่ยกลุ่มบ้านน้อยครับครับครับเขาว่ากันอย่างนั้นนะโอ้ดีดีเราได้สองต่อเราได้เงินได้ปงประชนด้วยโอ้โหสองเด้งเลยโอเคเนาะมีอะไรอีกไหมนี่แหละเขาก็อันนี้ก็เป็นข่าวที่มาแจ้งให้ทราบเฉยๆแต่ผมเมื่อไม่รับรองเขาว่ากันมาอย่างนั้นเพื่อนฝูงแล้วมีอะไรต่อไหมครับกาคาบข่าวกาคาบข่าวมีต่อนิดนึงลุงอันนี้ก็จะเป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับเกี่ยวกับเรื่องการติดอาวุธทางปัญญาให้กับประชาชนนะครับเขาบอกว่าติดอาวุธเตรียมรุกพงหานี่รุนแรงหรือเปล่าวะก็ติดอาวุธก็ต้องติดอาวุธทางปัญญาก็คือทำให้คนตาสว่างเนี่ยอย่างเรามาพูดกันทุกวันจัดรายการกันทุกวันแนวทางแล้วก็ให้ทุกคนได้ใส่ตองได้พิจารณากันเอาเองแล้วไปหาข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็จะค่อยๆสว่างขึ้นกันทุกคนให้ติดอาวุธทางปัญญาครับติดอาวุธอีกอย่างนึงติดอาวุธสงครามเขาบอกว่าจำเป็นไหมถ้าความคิดเห็นส่วนตัวผมนะคุณลุงผมก็ว่าจำเป็นอย่างยิ่งนะผมถามหน่อยว่าวิธีการที่จะลดความขัดแย้งแตกแยกลดความขัดแย้งด้วยมันมีวิธีการก็คือหนึ่งการชุมนุมใช่ไหมแก้ไขปัญหาความเห็นทั้งการชุมนุมเรียกร้องแสดงออกหนึ่งสองการเลือกตั้งมีสองวิธีการถามว่าเลือกตั้งแล้วปี44เป็นไงปี48ปี50เป็นไงเลือกแล้วมันไปยึดอำนาจใช่ไหมฮะครับเลือกอีกมันก็ยึดอำนาจอีกถ้ามันไม่ชอบถ้าไปชุมนุมประท้วงเรียกร้องอีกมันก็ล้อมฆ่าเหมือนปี53อีกแล้วจะให้เราทำยังไงเราไม่มีกองกำลังป้องกันตัวเองเลยอันนี้ผมก็แล้วแต่ใครจะว่าไงคือผมได้ฟังไอ้พวกนักวิชาการโลกสวยบางคนนะมันบอกว่าเนี่ยด้วยวิธีการรุนแรงเนี่ยมองไม่เห็นความสำเร็จเลยมีความสำเร็จอยู่แค่ 0.00001% เนี่ยมันพูดอย่างนี้ในวงสัมมนา LA Meeting นะฮะผมก็เลยบอกโอ้มันพูดเนี่ยมันไม่ได้ดูประวัติศาสตร์เลยหรือไงมันพูดออกมาได้ยังไงว่าความรุนแรงเนี่ยไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ไม่สามารถที่จะมองเห็นชัยชนะของการปฏิวัติเลยครับผมก็มันติดอาวุธทางปัญญาแล้วมันก็ต้องมีครับครับกองกำลังพิทักษ์รัฐธรรมนูญด้วยนะอันนี้ความที่เห็นส่วนตัวนะคุณลุงหรือคุณลุงว่าไงฮะเชิญครับเดี๋ยวผมจะตอบทีเดียวเลยคืออย่างนี้นะข้อที่หนึ่งกาฆ่าข่าวของคุณถุงยางชีพ50ล้าน100ล้านเสร็จแล้วก็จะไปฆ่ารอ10ปงประชนและโยนความผิดอันนี้เรื่องของมันนะเราไม่ได้สนใจนะครับยังไงเราไม่เอามันไว้อยู่แล้วละมันเราไม่รอถุงนะเรารอประชาชนมันจะทำอะไรเรื่องของมันเราไม่สนใจนะอันที่สองเนี่ยคือเรื่องติดรุดมันเราติดนะครับไม่ใช่ไม่ติดและความเป็นไปได้คือวงสัมมนาไหนก็ช่างแม่ไปเถอะครับมันไม่มีประโยชน์เพราะว่าเด็กๆก็คือไม่ได้รู้เรื่องอ่ะไม่เข้าใจโครงสร้างสังคมคือ
คุณจะคุยมันต้องคนที่มีปัญญาเขาคุยกันนะจะต้องรู้เรื่องนั้นมีทฤษฎีไม่ใช่คุยมั่วๆนะครับประเทศไหนมันเปลี่ยนแปลงแล้วมันมีสันติมันมีไหมไม่มีส่วนใหญ่จะตัดหัวหมดนะครับอังกฤษก็ตัดหัวฝรั่งเศสก็ตัดหัวค่ะรัสเซียก็ตัดหัวครับประเทศลาวเขมรก็ไม่ใช่ง่ายๆเพราะฉะนั้นคุณจะเชื่อไม่เชื่อเรื่องของคุณไม่เกี่ยวไม่มีนัยยะสำคัญคนพวกนี้ประชาชนเขาไม่ฟังเหม็นขี้ปากคุณจะพูดจะพร่ำอะไรก็พูดไปเถอะครับนั้นไม่มีประโยชน์ไม่ใช่ไม่ฟังแต่ว่าคุณไม่รู้เรื่องอ่ะแล้วคุณไม่รู้สึกรู้หนาวคุณไม่ใช่ของอะไรปฏิวัติเลยนะเพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้มันอยู่ที่ว่าได้ยินไหมครับเราต้องป้องกันตัวให้ได้เชิญครับได้ยินไหมครับค่ะได้ยินค่ะสวัสดีค่ะเชิญครับสวัสดีครับได้ยินไหมครับค่ะได้ยินไหมครับได้ยินแล้วค่ะชัดเจนเลยค่ะพูดเลยค่ะใกล้ใกล้ไมค์ครับแล้วปิด YouTube ไปมันจะแย่งสัญญาณนั่งอยู่ตรงพัดลมหรือเปล่าคะตู้นะตู้นะลมตีอ่ะผมชั่วมาเรื่อยดูอย่างเดียวแต่พวกแย้งมันเป็นพวกที่มาแย้งมาตัดมาตั้นอะไรนั่นมันเป็นสมุนของนั่นคุณของนั่นแหละคุณนั่งใกล้พัดลมหรือเปล่าเนี่ยมันมีเสียงอย่างเดียวฮะไปเรื่อยๆดูไปเรื่อยประจานคุณชั่วไปเรื่อยๆไปเน้นผลประโยชน์ไปเรื่อยๆเราชนะอยู่แล้วล่ะยังไงก็รออย่างว่ายอมระเบิดอย่างเดียวสู้ๆครับโอเคค่ะขอบคุณมากโอเคขอบคุณมากค่ะคือจริงๆนะเราล้มมาทั้งระบอบนะครับมันจะเป็นเสียจะเป็นทอมจะเป็นถั่วจะเป็นอะไรอุบลรัตน์เราไม่เอานะสิวันวลีหรือองค์ชายสี่จตุเทพเราก็ไม่เอานะระบอบเจ้าเราไม่เอาเลยนะครับใครเอาผมเป็นทักษิณเป็นองคมนตรีเราก็ไม่เอานะบอกลุงสนามหลวงอย่าแตกแยกสิเป้าหมายเดียวกันนะก็เป้าหมายเดียวกันคือเราไม่ใครจะเอาก็เอาถ้าเอาก็เป็นศัตรูเราจบคือมันไม่มีราคาเป้าหมายอะไรคุณทำอะไรเขาจะล้มเจ้าคุณจะทำอะไรเป้าหมายคุณก็ไปล้มเนี่ยครับผมไม่ได้ห้ามเลยคุณจะใช้ไม่คุณก็ไปล้มดิเป้าหมายเดียวกันก็ต่างคนต่างทำใช่ไหมเป้าหมายเดียวกันแล้วผมกำลังทำงานคุณจะมาถามทำไมประชาชนก็มีแต่ยุผมอ่ะใช่ไหมคือตอนนี้นะครับมันหมดเวลาแล้วตะกี้บอกว่าเออมันจะถุงยางชีพจะให้50ล้าน100ล้านซื้อตัวไปก็ไปครับมีคนไปคือ คุณไม่ต้องหรอกล้าสองล้าก็ไปแล้วบางคนเขามาหลบเขาไม่ได้สู้ค่ะสวัสดีค่ะเชิญครับสวัสดีค่ะน้องแยมค่ะอยู่กับผู้ลงสนามหลวงด้วยค่ะสนามหลวงด้วยค่ะเออเชิญครับพูดชัดเจนมั่นคงแน่นอนชัดไหมคะชัดค่ะชัดอ๋อค่ะเอ๊ะมันมีเสียงอะไรเสียงอะไรขอบอกคนที่ทำไมเขายังไม่ตื่นช่วยตื่นด้วยนะคะครับช่วยลืมหูลืมตาด้วยค่ะที่ไปไหว้วัดพระแก้วอ่ะเออแล้วก็ขอบอกว่าเอพระชีวิตเนี่ยมันเหมือนพระเทวทัตเออแล้วก็สาวกเขาก็คือไอ้ประวิตรประยุทธ์เนี่ยค่ะเอ๊ะคุณผมว่าคุณระเบิดเทวทัตเขาไม่ได้ปิดถนนนะครับเนี่ยค่ะเทวทัตไม่ได้ปิดถนนไม่ได้ยึดสถานราชการคุณไปให้ร้ายเทวทัตลุงก็แซวเขาส่วนวัดธรรมชโยครับวัดธรรมกายครับก็คือพระพุทธเจ้าค่ะไม่ใช่อย่างพระเจ้าอยู่หัวไม่ใช่พระพุทธเจ้าค่ะแต่เป็นกษัตริย์ที่ฆ่าคนฆ่าโอ้ครับครับส่วนพระพุทธเจ้าก็คือวัดธรรมชโยค่ะโอ้ครับท่านนะคะเขาไม่ใช่พระเจ้าอยู่หัวเจ้าอยู่หัวตาไอ้นี่พระเจ้าอยู่หอยนะครับคุณดูดีๆไม่ใช่นะตอกต่อยด้วยนะพระเจ้าอยู่หอยตอกต่อยค่ะค่ะพระเจ้าอยู่หอยที่อยู่หัวนะครับแล้วก็ขอให้คนที่ยังไม่ตื่นน่ะขอช่วยตื่นด้วยค่ะครับครับพระพุทธเจ้าก็เวลาประชาชนมีความทุกข์ก็ใช้น้ำตาให้แต่อ้าวหายสัญญาณฮัลโหลสงสัยจ่ายค่าเน็ตไม่ครบป่ะเนี่ยฮัลโหลฮัลโหลขออนุญาตวางสายนะคะท่านเสียงหายไปเฉยๆนะครับโอเคคือจริงๆอ่ะนะ
อย่าไปให้ร้ายเทวทัตนะไออิสระมันมีเทวทัตเทวทัตเขาไม่เคยปิดถนนนะฮะไม่เคยยึดสายราชการโอเคสายต่อไปวันนั้นเยอะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเป็นไหมครับครับพูดชัดพูดใกล้ๆไมค์ครับแล้วปิด YouTube ไปด้วยนะครับปิดไปก่อนนะแล้วค่อยไปเปิดไม่ได้เปิด YouTube เลยครับโอ้ดีมากกำลังออกอากาศถ่ายทอดสดไปทั่วโลกและดาวอังคารคำพูดท่านจะจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ชุดนี้ที่ลอนดอนนะใช่เลยครับจริงๆไม่ได้ตั้งใจว่าจะโทรมาหรอกครับเพราะไม่อยากรบกวนสายมวลชนทั่วไปโหน่ะไม่ตั้งใจนะเนี่ยยัง 4-5 สายนี่โทรแทรกกันเข้ามาติดไม่ได้ตั้งใจเลยนะเชิญเป็นโอกาสอันดีถือว่าเป็นบุพเพสันนิวาสแล้วกันคุณพูดเลยคืออย่างนี้คือเห็นว่ามันประเด็นมันตรงกับที่ผมคิดอ่ะก็เลยว่าโทรมาดูฮะก็คือเรื่องเกี่ยวกับว่าที่ว่าตกปลาในบ่อคนอื่นนะโอ้ครับจริงๆอ่ะปลามันอยู่ในบ่อนะฮะแล้วบ่อนั้นมันมีอาหารให้กินนะฮะปลามันก็ต้องการหาบ่อใหม่ที่จะมีอาหารให้กินที่มันกินแล้วมันเจริญเติบโตได้ใช่ไหมใช่ใช่อยู่ในบ่อเก่าๆที่ไม่มีอะไรให้กินเนี้ยวัวโตตายไม่มีอะไรไม่ประโยชน์นะครับและไอ้เรื่องที่ว่าไอ้เรื่องที่ว่าเป็นรปช.อะไรพวกนี้นะครับแกนนำเนี่ยผมบอกตรงๆนะผมเสียความรู้สึกกับแกนนำมากหลายครั้งครับนะฮะแล้วก็ครั้งสุดท้ายก็คือที่อักษะนะครับผมมีการเตรียมแผนหนีวาดแผนที่วางคนวางอะไรไม่อะไรไพ่สำหรับหลบภัยแล้วก็ยื่นแผนทั้งหมดให้นปช.ปราบกฎว่าถูกปฏิเสธนะครับเขาบอกว่าผมตื่นเต้นไปเองแล้วจะทำให้เสียมวลชนแล้วการร้อนปราบก็เกิดขึ้นจริงแล้วพวกเราก็ตายจริงตายฟรีอีกตามเคยโดยที่ไม่มีอะไรเลยนะครับผมบอกตรงว่าผมเสียความรู้สึกแล้วตั้งแต่วันนี้ผมก็พยายามจะหาช่องทางอื่นนะค่ะแล้วโดยที่ว่าก็ไปปกติผมไม่ฟังคลิปก็มีเพื่อนแนะนำให้ฟังคลิปก็ลองฟังคลิปฟังหลายคลิปมันก็ไม่มีประโยชน์อ่ะมันก็เดิมๆอ่ะนะฮะแต่ละสายแต่ละคลิปที่ที่ไปฟังก็คือพาไปอวยอย่างเดียวนะครับหาคลิปที่เจอที่แบบจริงๆไม่ได้จนกระทั่งมีเพื่อนรุ่นพี่นะครับเป็นสายสหายเก่าก็แนะนำว่าลองฟังลุงสนามหลวงดูนะครับเพิ่งจะฟังได้ประมาณไม่กี่เดือนนี้เองนะครับแล้วก็เลยว่าเป็นแนวทางที่ตรงใจผมนะฮะแล้วก็ผมก็ว่านี่ได้หลังไมค์คุยคุณลุงหลายครั้งเหมือนกันไม่ได้คุยนะฮะหลังไมค์ไปเรื่องแผนเรื่องอะไรต่อไม่หลายหลายครั้งนะครับก็ถ้าคุณลุงเห็นก็คงจะจำได้นะครับนี่ก็รู้ว่าผมก็อยากฝากทุกคนนะครับว่าอย่ามาโทษกันเลยว่าใครเป็นอะไรคุณพร้อมจะสู้นะฮะไม่ว่าแนวทางไหนถ้าคุณพร้อมจะสู้มาสู้ด้วยกันไม่ใช่มาเกี่ยงกันว่าเฮ้ยมันไม่ใช่แนวทางผมแนวทางใครก็แต่นำไปสู่ครับเสรีภาพทำทั้งนั้นทำนะครับร่วมกันนะครับอย่ามาเกี่ยงคุณเกี่ยงผมเลยนะทุกวันนี้เรายังลำบากพอไม่พอที่จะมานั่งเกี่ยงกันอีกเหรอนะการมีลมหายใจการแค่มีลมหายใจแล้วบอกว่าเป็นการมีชีวิตภายใต้ความไม่มีเสรีภาพนี่เรียกลมหายใจเหรอนี่เรียกคุณภาพของลมหายใจเหรอถ้าลมหายใจที่ไม่มีเสรีภาพอย่ามีซะดีกว่านะแล้วถ้าถึงว่าจะถึงนาทีสุดท้ายไม่มีใครจริงๆผมนี่แหละก็พร้อมที่จะถ้าจะเหลือแค่คนเดียวก็พร้อมที่จะลุยมันนะผมไม่กลัวค่ะนะครับครับครับขอบคุณมากก็ไม่มีอะไรครับแค่นี้ครับโอเคจะได้ให้คุณลุงต่อค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะใช้เวลาไป4นาทีกว่าอุ้ยไม่ได้เสียค่ะค่ะขอบคุณมากๆนะคะครับครับค่ะคือนับถือใจพี่คนนี้เนาะเขาก็สู้เขาอยากสู้คือมันก็เป็นความจริงอะนะคือถ้าจะสู้ก็ต้องสู้คือมันไม่เป็นธรรมก็ต้องสู้นะครับก็เมื่อตะกี้นี่เนี่ยพอดีมีคนหลังไมค์เขาอยู่อเมริกา
บัตรเขาได้ไปเที่ยวคิวบา7 วัน 7 คืนนะครับเขาไปทัวร์คิวบาแล้วเขาก็ไปเห็นประวัติของเชกัวร่าฟิเดลคาสโซนะเขาก็เล่าให้ผมฟังเขาบอกว่าเชกัวร่านี่ไม่ใช่คนคิวบานะครับเป็นคนอาร์เจนตินาอันนี้ผมฟังเขาเล่าอีกทีเขาบอกว่าเชกัวร่าปฏิวัติคิวบานี่ไม่ได้ใช้คนเยอะนะครับใช้ประมาณสัก50 คนแถวๆนี้นะไปขึ้นบกแล้วก็วางบอมไปทั่วเลยนะครับศัตรูทหารในการหามันตกใจมันยอมแพ้นะประชาชนเฮ้ออกมาเลยเขาใช้คนไม่กี่คนแต่เขาวางแผนดีนะครับเหมือนที่ก็เยอะเหมือนขงเบ้งสมัยก่อนคนน้อยถ้าทำตีคล้องร้องป่าไปทั่วเลยศัตรูมันตกใจครับมันยอมแพ้เองเขาบอกว่าประเทศไทยคล้ายๆกันนะครับอันนี้เป็นแฟนคลับจากอเมริกาเขาบอกว่าประเทศไทยนะคุณทำดีๆมันกลัวครับตอนนี้มันกลัวเต็มที่ทีนี้มีบางคนเนี่ยไปค้ำมันอะไปชวนปองดองไปชวนซึ่งจริงศัตรูมันกลัวการข่าวคือมันกลัวครับขนทรัพย์สมบัติเกือบหมดแล้วมันเตรียมหนีแล้วนะมันถอดใจแล้วเพราะฉะนั้นถ้ามีอะไรเปี้ยนปากขึ้นมาเนี่ยมันเผลอๆมันยอมง่ายๆถ้าคุณวางแผนให้ดีนะแต่เราไม่ขนาดนั้นครับคือเราทำทั่วประเทศไปเลยเราไม่ลักไก่แบบเชกูบาร่านะเราจะเอาทั้งประเทศเลยนะครับค่ะเพราะฉะนั้นเราเอาให้มันชัวร์งานนี้ต้องจบค่ะเป็นสายสุดท้ายแล้วนะคะไม่ต้องกลัวสำหรับพี่น้องที่ยังโทรเข้าไม่ติดเนาะเอาไว้ยังมีรายการสายมาน้อยต่ออันนี้เป็นสายสุดท้ายแล้วค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะฮัลโหลได้ยินไหมคะน้องแยมได้ยินค่ะฮัลโหลครับเชิญครับพี่จะคุยเรื่องเมื่อวานเนี่ยพอดีฟังของน้องแยมอ่ะเงินอะไรนะรายงานสดอ่ะเดี๋ยวพี่แยมอ่ะว่ามีคนมาจับแอบกันอ่ะเสียงไม่ค่อยชัดเดี๋ยวขอทวนอีกนิดค่ะพอดีสัญญาณขาดหายทำให้ฟังจับใจความไม่ได้เลยค่ะเสียงวันนี้ทำไมไม่ชัดไม่รู้ฮะไม่ได้ยินยังได้ยินแล้วพูดใกล้ไมค์พูดชัดได้ยินค่ะได้ยินค่อยๆพูดคือพี่เนี่ยฟังข่าวปิงฟังไอ้ที่ต้องแยมไอ้รายงานสดน่ะประมาณ5 โมงนี้เนี่ยค่ะแล้วมันมีเว็บอื่นที่เข้ามาโจมตีของน้องแยมอะค่ะค่ะพี่เนี่ยจะไม่คือเรียกว่าคือไม่สนใจนะให้น้องแยมไม่สนใจด้วยอ๋อก็คือไม่ต้องให้พวกเราสนใจเสียงหมาเห่าอะไรแบบนี้จ้ะคือว่าเราเป็นสาพันธรัฐแล้วเราเป็นชาวสาพันธรัฐแล้วค่ะของพี่เนี่ยมาจากสาพันธรัฐกลางนะคะโอ้ยินดีมากพี่ไปงานตัวนะสาพันธรัฐกลางนะค่ะคือว่าพี่เนี่ยต้องการสร้างทุกอย่างคือพี่สร้างประเทศใหม่ค่ะคือไม่ต้องการของเก่าๆนี่พี่โลกพี่หมดเลยค่ะเราต้องสร้างทุกอย่างร่วมกันนะคะต้องแยมต้องแยมเนี่ยพัฒนามากเลยพัฒนาอะไรบางคนก็ไม่ชอบพี่แยมหัวร้อนเนี่ยไอดอลของพี่นะคะติดออนนุชหรือเปล่าไม่ใช่แล้วคุณลุงพี่จะแก่ต้องการน้องแยมเป็นไอดอลนะคะอ้าวต้องแยมดีใช่ไหมเนี่ยได้ยินค่ะเจนไหมไอดอลนี่เขามีแต่ว่าเด็กดูผู้ใหญ่เป็นไอดอลนี่ผู้ใหญ่ดูเด็กเป็นไอดอลไอดอลโอ้เชนแล้วยังไงน้องแยมน้องแยมอย่าท้อนะค่ะไม่ท้อค่ะท้อน้องแยมอาจจะเป็นขี่ไม้ขามากกว่าสำหรับพี่นะคะโอ้ไม่ขนาดนั้นมั้งคติของวัดพระธรรมกายนะครับคติวัดธรรมกายเขาบอกเราไม่ท้อเพราะเราไม่ใช่ลิงถือลูกท้อไอ้ท่านนิดที่ต้องการที่จะหันแสงสว่างตอนนี้ต้องการที่จะเห็นรูแสงสว่างของพี่อ่ะพี่ไม่ต้องการให้ลูกหลานพี่ต้องมาจมปลักอยู่ไอ้ความมืดมิดที่มันอันตรการเนี่ยพี่ต้องการมากมากเลยอ่ะ
งเรียนมัธยมพี่นะคะพี่ขอร้องแล้วกันอย่าหยุดยั้งความการตึงรถตรงนี้ค่ะพี่ไม่มีอะไรนะวันหลังจะโทรมาใหม่วันนี้อาจจะฟิวขาดนิดหน่อยอะคืออาจจะนะแต่ว่าเราอะนะพี่กำลังจะบอกว่าน้องแยมได้กินเลยไหมกินอะไรกินอะไรของชัยชนะอยู่ข้างหน้าค่ะไม่ใช่มันคุณอยู่คนละที่คุณได้กินยังไงเนี่ยได้ไหมได้กินนะได้กลิ่นได้กลิ่นของผลของประชาธิปไตยดิคะโอ้แหมลึกซึ้งมากผมคิดว่าคุณอยู่บ้านเดียวกันได้กินของเสรีถ้าได้กินต้องไปดูแล้วครับอะไรไหมปิ้งอะไรไว้หรือเปล่าเชิญฮะได้ครับอยากได้ยินพี่ไหมเนี่ยได้ยินค่ะได้ยินแล้วก็ได้กลิ่นด้วยได้กลิ่นของเสรีภาพของประชาชนไหมคะโอ้คุณนี่ใช้ภาษาได้สะอาดสวยมากเลยได้กลิ่นของเป็นนักประพันธ์ประชาชนไหมคะได้กลิ่นค่ะได้กลิ่นเราต้องไปด้วยกันนะคะเราได้กลิ่นของเสรีภาพนะคะมันหอมมากเลยค่ะเราต้องให้ประชาชนได้กลิ่นของเสรีภาพนะคะครับเราต้องใช่ใช่ใช่คือดูแลทุกคนทราบดีนะครับด้วยการไปสนใจกลุ่มอื่นค่ะครับครับนะคะพอสุดต้องช่วยกันนะคะครับที่เสียงคนนะคะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะก็คือฮะสรุปก็คือว่าคุณพี่เธอฝากฝังน้องแยมกับทุกๆคนว่าอย่าท้อแท้ท้อถอยผมอยากเรียนนะครับว่าลูกศิษย์วัดพระธรรมกายของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมชโยเคยพูดประโยคหนึ่งบอกว่าท้อเป็นของลิงนะครับเราเป็นคนมันมีแต่ลิงถือลูกท้อเราเป็นคนเราจะไม่ท้อนะครับแหมไม่รู้ภาษิตเรียบร้อยสอนลุงก็เขาอุตส่าห์พูดให้ซึ้งๆแหมเขาบอกว่าท้อเขาบอกกับผมอย่างนี้ผมก็ไม่รู้ผมผ่านไปแถวนั้นเขาบอกว่ามีคนถามว่าท้อไหมเขาบอกลูกศิษย์วัดธรรมกายไม่เคยท้อเพราะหลวงพ่อบอกว่าท้อเป็นของลิงครับลิงถือลูกท้อนะคะเราเป็นคนเราจะไม่ท้อท่านว่าอย่างนี้แยมๆก็ขอบอกกับพี่น้องบอกกับตอบพี่เมื่อสักครู่เดียวกันอย่าไม่ท้อนะคะแล้วยิ่งแยมอยู่กับคุณลุงสนามหลวงเนี่ยที่เขาสู้มานานกว่าแยมที่เขาสู้โอ้โหคือเขาสู้มาสุดยอดมากหลายๆคนก็เห็นผลงานของลุงสนามหลวงเขายังไม่ท้อเลยแล้วแยมเนี่ยนะยังมีเลี้ยวมีแรงยังเป็นแบบยังร่างกายก็ยังแข็งแรงดีอยู่แยมก็อยู่กับลุงสนามหลวงยังไม่ท้อแน่นะคะส่วนวันนี้เนี่ยรายการเราก็หมดเวลาลงแล้วนะคะรายการต่อไปก็จะเป็นหน้าที่ของสายหมาน้อยในรายการเพื่อมวลชนเป็นระบอบก็พี่น้องที่พลาดโอกาสโทรในรายการเรื่องเน่าๆของเจ้าไทยก็สามารถโทรเข้ามาพูดคุยกับสายหมาน้อยได้ในรายการนะคะส่วนวันนี้นะคะเดี๋ยวรบกวนให้พี่น้องถ้าจะติดตามรายการของสายมาน้อยให้รอรับลิงก์ใหม่ได้นะคะหลังจากจบรายการนี้ประมาณ15นาทีนะคะส่วนวันนี้เราจะจากกันไปกับพระสุรเสียงของคุณลุงสนามหลวงค่ะพี่น้องประชาชนที่รักทั้งหลายข้าพเจ้าอยากจะเตือนพวกท่านว่าพวกท่านมีเวลาไม่มากเราให้เวลาท่านในการปรองดองเราให้โอกาสแล้วอย่าหาว่าเราใจร้ายเพราะปกติเราก็ไม่ใช่คนใจดีอยู่แล้วจะหาว่าเราใจร้ายไม่ได้เพราะฉะนั้นในเมื่อรัฐบาลของพระเดชพระคุณพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาได้ให้ความเมตตาใช้นโยบาย 66/23ขอให้พวกท่านทั้งหลายจงคิดเสียว่าเป็นกระแสพระประสงค์เหมือนที่แยกลาดประสงค์อ่ะแหละเพราะฉะนั้นจงรับเสียแต่ดีเวลามีน้อยความโลเลเป็นบ่อเกิดของความไม่แน่นอนสองมือล้วงกระเป๋าสองเท้าก้าวเข้ามารีบมาเจรจาปรองดองเสียแต่โดยดีอย่าให้ข้าพเจ้าต้องมีน้ำโหเพราะฉะนั้น
ใครที่ไม่เห็นด้วยก็จงรีบเห็นด้วยซะส่วนใครที่เห็นด้วยก็ไปชวนในคนที่ไม่เห็นด้วยมาร่วมกันเวลามีไม่มากอย่าให้ข้าพเจ้าต้องมีอารมณ์ขอเตือนไว้เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะรายการเรื่องเน่าๆของเจ้าไทยนะคะก็ขอกราบลาแต่เพียงเท่านี้นะคะรอรายการต่อไปอีก15นาทีค่ะสวัสดีค่ะเรื่องเน่าๆของเจ้าไทยองค์การสถาปนาสหพันธรัฐไทย